้ามพบมาทำสวนปลูกผักตอนที่501ตลีตลานดีที่หัวเจ้ายวนยังคงจำได้ว่าหัวหลงเป็นใครดังนั้นนอกจากความจงเกลียดก็ยังมีความปลื้มใจด้วยเล็กน้อยเช่นนั้นเรื่องงานแต่งนี้ก็ไว้ค่อยว่ากันอีกทีภายภาคหน้าแล้วกันเจ้าเลือกให้ดีๆก็เป็นพอหัวเจ้ายวนพยักหน้ามองไปยังคนที่อยู่ณตรงนั้นพริบตาหนึ่งสัมผัสได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดของผู้คนรอบข้างเช่นกันในเมื่อเขาลุล่วงเป้าหมายแล้วอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วจึงกล่าวขึ้นอีกครั้งภายภาคหน้าหากยังอยากชมดอกไม้เหล่านี้อีกไม่ต้องมาถึงที่นี่หรอกข้างๆก็คือจวนของข้าข้าบอกกับผู้ดูแลจวนเอาไว้สักหน่อยก็สิ้นเรื่องต่อให้ข้าไม่อยู่เจ้าอยากจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้เช่นกันมิกล้ารบกวนท่านอาเจ้าข้าซ่งอิงกล่าวอย่างเกรงใจเป็นคนครอบครัวเดียวกันหากเจ้าไปก่อเรื่องขายหน้าข้างนอกแล้วเช่นนั้นก็เป็นตระกูลหัวข้าที่ขายหน้าหัวเจ้ายวนน้ำเสียงเย็นชาขึ้นเล็กน้อยเรื่องราววันนี้ข้าหวังว่าจะไม่มีคนนำไปเป่าประกาศสู่ภายนอกจนรบกวนความสงบของหลานสาวผู้นี้ในตระกูลข้าแน่นอนแน่นอนขอรับนายท่านผู้เฒ่าลู่ปาดเหงื่อแม่นางซ่งผู้นี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยพูดว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้องอันลึกซึ้งเช่นนี้กับหัวเจ้ายวนเห็นได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ถ่อมตนและไม่โอ้อวดเอาละพวกเจ้ายุ่งเรื่องของพวกเจ้ากันต่อเถิดหัวเจ้ายวนยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วจึงเดินจากไปเขาไปแล้วแต่ตัวตนของเขายังคงหลงเหลืออยู่มากพอตัวเห็นเพียงคนที่ยืนอยู่ในลานบ้านนี้แทบจะคุกเข่าลงคารวะส่งคนเขากันทุกคนแล้วก็ว่าได้ซ่งอิงอ้าปากพงาบคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างดูค่อนข้างรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมไม่น้อยทีเดียวคนเราช่างลึกลับซับซ้อนอิจฉาคนที่ตายจากไปแล้วจริงๆเลยหากตอนที่ข้ามพบมาเป็นลูกหลานตระกูลร่ำรวยมีหรือต้องลำบากตรักตรำเช่นนี้อีกต่อให้เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนางก็เปิดแนบหลังทำเรื่องไม่เหมาะไม่ควรและลั่นลาอย่างมีความสุขได้ไม่เหมือนตอนนี้ทำได้เพียงมองท่านอาใต้เท้าผู้นี้ที่วางตัวเป็นผู้ปกครองตาปริบๆซ่งอิงถอนหายใจเอาแค่พอประมาณก็แล้วกันจะร้ายจะดีคนที่สง่างามยิ่งใหญ่ผู้นี้ก็มีความเป็นญาติของนางครึ่งหนึ่งไม่ใช่ศัตรูจึงไม่ผิดแต่อย่างใดอีกทั้งคนเขาเพิ่งช่วยนางระบายความโกรธเกรี้ยวอีกด้วยนางยังต้องยกนิ้วโป้งให้ด้วยซ้ำและคงต้องกล่าวว่าขอบคุณท่านอาใต้เท้าซ่งอิงหน้านิ้วคิ้วขมวดถอนหายใจออกมาทำให้คนตระกูลลู่ตระหนกตกใจไม่เบาจริงๆแม่นางซ่งมีส่วนใดที่ไม่พึงพอใจหรือไม่นายท่านผู้เฒ่าลู่ยามนี้พยายามคลี่ยิ้มออกมาเช่นกันซ่งอิงเบิกตาเล็กน้อยไม่เจ้ากับเพียงแค่รู้สึกอ่อนใจก็เท่านั้นเจ้ากะนายท่านผู้เฒ่าลู่ยิ้มเล็กน้อยแล้วรีบเรียกผู้ดูแลจวนมาถามไถ่เมื่อถามไถ่ก็เข้าใจเรื่องราวในงานเลี้ยงชัดแจ้งแล้วเช่นกันทันใดนั้นเป็นอันเข้าใจได้ว่าทำไมใต้เท้าหัวที่ไม่ชอบออกมาพบเจอผู้คนมาแต่ไหนแต่ไรผู้นั้นจึงมาถึงบ้านตระกูลลู่อย่างกระทันหันหากเด็กรุ่นหลังในตระกูลเขาถูกคนอื่นรังแกเขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันทันใดนั้นจึงถลึงตาใส่ลูกข่ายเขม็งแม่นางซ่งหลานชายข้าผู้นี้ไม่ค่อยรู้ความท่านอย่าได้ถือโทษเอาความกันเลยนี่ก็ถึงยามเที่ยงวันแล้วแม่นางน่าจะหิวแล้วเช่นกันกระมังอยู่รับประทานอาหารกลางวันสักมื้อจะได้หรือไม่นายท่านผู้เฒ่าลู่เอ่ยพูดพี่น้องตระกูลกลัวสีหน้าย่ำแย่ไปตามๆกันยามนี้ยังกล้าอยู่ต่ออีกเสียที่ไหนกันเล่าโดยเฉพาะเมื่อได้ยินคำพูดของนายท่านผู้เฒ่าลู่ก็หน้าแดงก่ำขึ้นมาทันทีท่านปู่ลู่น้องสาวข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายข้าขอตัวพานางกลับก่อนเลยแล้วกันขอรับแทบจะเป็นคำพูดเดียวกับที่ซ่งสวินเอ่ยออกมาก่อนหน้านี้ไปเถอะนายท่านผู้เฒ่าลู่ไม่ได้รั้งไว้เช่นกันถึงขั้นรู้สึกตำหนิในใจเล็กน้อยด้วยซ้ำตระกูลลูกเขาเชิญคนมาร่วมงานก็เพื่อผูกมิตรไมตรีหลานชายเขาผู้นี้ไม่เคยชอบคบหาสมาคมกับผู้คนมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อมายังอำเภอหลี่แห่งนี้นี่นับเป็นครั้งแรกที่เชิญคนมาตั้งมากมายขนาดนี้ดังนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีส่วนที่ดูแลไม่ทั่วถึงและไม่รู้ความไปบ้างแต่ที่ไม่รู้ความมากที่สุดก็ยังคงเป็นพี่น้องตระกูลกลัวต่างหากเล่าไม่ใช่เจ้าของงานที่นี่แต่กลับทำเรื่องกำเริบเสบสารเช่นนี้รังแกแขกเรือที่มาเยือนงานของหลานชายเสียได้เพียงแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวการมีอารมณ์ปะทะกันบ้างก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดใหญ่โตเขาคนอายุรุ่นราวคราวนี้จะคิดเล็กคิดน้อยเอาความกับเด็กๆก็ไม่ดีนักพี่น้องตระกูลกลัวเกือบตะลีตะลานเพ่นกลับไปยังมัวคำนึงถึงสวีชัยเย่อีกเสียที่ไหนกันเล่าสวีชัยเย่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างประหม่า
สีหน้าลนลานครั้งนี้มองดูน่าสงสารอย่างแท้จริงจบตอนที่501ตอนที่502ใจดีมีเมตตาใต้เท้าหัวผู้นี้เอ่ยกับปากแล้วว่าให้นางอยู่แต่ในบ้านสำนึกผิดเสียเดี๋ยวคงต้องส่งคนไปแจ้งให้ตระกูลสวีรับทราบเป็นแน่เมื่อถึงตอนนั้นเกรงว่านางจะไม่ได้ออกมาอีกแล้วจริงๆแม่นางส้งสวีชัยเย่มองส้งอิงล้วนเป็นความผิดของข้าเองขอให้ท่านช่วยอธิบายกับใต้เท้าหัวจะได้หรือไม่อธิบายเดิมทีก็เป็นเรื่องจริงเหตุใดต้องอธิบายด้วยส้งอิงยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยการได้ก่อคนที่มีอำนาจและบารมีอันยิ่งใหญ่ก็เป็นประโยชน์ดีจริงๆอย่างคุณหนูสวีท่านนี้ยามนี้ถึงกับเผยลักษณะอย่างหนูเจอแมวก็ไม่ปานแม่นางส้งล้วนเป็นเพราะข้าหวั่นกลัวไปชั่วขณะกังวลใจว่าแม่นางหนิวจะทำลายชื่อเสียงของข้าในภายนอกดังนั้นจึงได้พูดจาเหลวไหลหากท่านช่วยข้ารับประกันว่าจะไม่นำเรื่องนั้นเอ่ยพูดออกไปเด็ดขาดสวีชัยเย่กล่าวขึ้นอีกครั้งส้งอิงอดหัวเราะไม่ได้คำพูดนี้กลายเป็นการข่มขู่ไปเสียแล้วเรื่องที่เจ้าพูดหมายถึงหนิวต้าลี่เป็นปีศาจส่งอิงเอ่ยพูดเชิงติดตลกเห็นทีว่าคุณหนูสวีจะยังไม่หายดีจากอาการเสียสติกลับบ้านไปดูแลรักษาตัวให้ดีๆเถอะสวีชัยเย่พลันเกิดความลนลานในใจเร่งรีบเตรียมจะเอ่ยปากขึ้นอีกครั้งครั้นคนตระกูลลู่เห็นดังกล่าวก็รีบเอ่ยขัดทันทีเด็กสาวตระกูลสวีผู้นี้ครั้งก่อนได้รับความตื่นตระหนกเข้าแล้วจริงๆยามนี้ก็มาก่อกวนแม่นางส้งอีกเสียแล้วเข้าใจได้เจ้ากับคนเขามีอาการป่วยอยู่นี่ส้งอิงส่งเสียงหัวเราะกวาดตามองไปยังผู้ดูแลจวนที่อยู่ด้านหลังคนนั้นครานี้ไม่หลบซ่อนแล้วเช่นกันเอ่ยพูดออกไปตามตรงท่านปู่ลูกข้าจะอยู่รับประทานอาหารก็ได้เจ้ากับเพียงแต่ระยะนี้ข้าค่อนข้างยุ่งไม่ทราบว่าพอจะขอให้ผู้ดูแลจวนของตระกูลท่านผู้นี้ช่วยอะไรสักอย่างได้หรือไม่เจ้ากะนายท่านผู้เฒ่าลู่นิ่งอึ้งไปชั่วขณะหันหน้ามองไปยังผู้ดูแลงานในบ้านของตระกูลตนเองผู้ดูแลงานในเรือนท่านนี้ไม่ใช่ข้าทาสของตระกูลเขาน่าสิแม่นางส้งมีบางอย่างที่ไม่รู้จินเซียนเซิงถือเป็นแขกของตระกูลข้าเมื่อนานมาแล้วเคยช่วยงานข้าอย่างหนึ่งจึงเชิญเขามาเป็นแขกต่อมาภายหลังเห็นทักษะการจัดการอาหารการกินได้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งและมีความสามารถในด้านอื่นๆด้วยเช่นกันจึงจ้างมาทำงานบางส่วนไม่ถือว่าเป็นข้ารับใช้ของตระกูลข้าดังนั้นข้าให้คนสัก2คนให้แม่นางเลือกจะดีกว่าหรือไม่ในเมื่อไม่ใช่เช่นนั้นข้าขอถามความเห็นของเขาหน่อยได้หรือไม่เจ้ากะส่งอิงกล่าวนายท่านผู้เฒ่าลู่รู้สึกอธิบายไม่ได้ในใจหากเป็นก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้ฐานะตัวตนของแม่นางส่งผู้นี้เขาจะไม่แยแสคำขอนี้แต่อย่างใดทว่าตอนนี้แตกต่างไปแล้วย่อมไม่คิดว่าแม่นางผู้นี้ดูเสียมารยาทไปหน่อยเป็นธรรมดาจินเซียนเซิงเดินเข้ามาแล้วคารวะให้นายท่านผู้เฒ่าลู่ข้าดีใจอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยเหลือแม่นางซ่งนายท่านผู้เฒ่าลู่ตกตะลึงเล็กน้อยเช่นนั้นก็ได้ในเมื่อเซียนเซิงยินยอมข้าก็ย่อมไม่ขัดขวางเช่นกันซ่งอิงถอนหายใจแท้จริงแล้วการใช้อำนาจก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆใช้การได้ดีกว่าเงินเสียด้วยซ้ำเมื่อส่งอิงบรรลุเป้าหมายแล้วจึงกล่าวลาส่งสวินงุนงงไปหมดตั้งแต่ต้นจนท้ายสุดกลับไม่ได้เอ่ยวาจาเลยสักประโยคในมุมมองเขาน้องสาวพบเห็นอะไรต่อมีอะไรมามากกว่าเขาการตัดสินใจอะไรก็ตามย่อมมีเหตุผลของนางเขาไม่จำเป็นต้องแทรกแซงแต่อย่างใดส่วนคนตระกูลลู่หลังจากส่งอิงไปแล้วก็ยังคงรู้สึกเหมือนฝันไปอย่างไรอย่างนั้นโดยเฉพาะลู่ข่ายยามนี้ถึงขั้นไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรหงุดหงิดใจสหายคนสนิทมีที่พึ่งพิงอันยิ่งใหญ่นั่นถือเป็นการเชิดหน้าชูตาอย่างใหญ่หลวงแต่ที่พึ่งพิงอันยิ่งใหญ่ท่านนั้นช่างดุไปหน่อยพูดจาไม่กี่ประโยคก็วิจารณ์เขาเสียจนหมดเปลือกเล่นเสียเขาไม่มีหน้าพบเจอผู้คนเลยก็ว่าได้ท่านปู่ในใจลูกขายค่อนข้างรู้สึกย่ำแย่ออดิโอโรแมนเจ้าเองก็ไม่ต้องเสียใจไปเมื่อครูท่านผู้นี้เพิ่งไว้หน้าเจ้าแล้วมีเช่นนั้นเรื่องนี้ก็คงมุ่งมาที่งานเลี้ยงของเจ้าว่าเป็นส่วนที่ทำให้คนของเขาขายหน้าและสรรหาเหตุผลมาประปนให้ครอบครัวพวกเราไม่เป็นอันสงบสุขจนได้นายท่านผู้เฒ่าลู่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ได้ยินมานานแล้วว่าอองอูเฉินใจดีมีเมตตาบัดนี้ได้เห็นก็นับว่าไม่ใช่เรื่องโกหกเช่นกันนี่ยังถือว่าใจดีมีเมตตาด้วยหรือลูกขายเบิกตาขึ้นเล็กน้อยอย่างเหลือเชื่อเจ้าก็ไม่ใช่ไม่เคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงมาก่อนเมืองหลวงทางด้านนั้นตราบใดที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเชื้อพระวงศ์อยู่บ้างใครบ้างไม่หยิ่งยโสและดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นใต้เท้าหัวแม้ว่ากล่าวเจ้า 2-3 ประโยคแต่กลับมีเหตุผลบัดนี้เจ้าอายุเท่านี้แล้ว
เรียกได้ว่าความรู้ความสามารถเหลือล้นแต่กลับไม่มีเกียรติคุณศักดิ์อย่างมองผิวเผินคนอื่นชื่นชมและยกยอปอปั้นเจ้าแต่ในใจก็จะคิดว่าเจ้าไม่ได้มีความรู้ความสามารถโดยแท้จริงก็แค่แซงวางมาดบาดใหญ่ไปเท่านั้นหลานเอ๋ยหากเจ้าอยากเป็นคนที่เชิดหน้าเชิดตาได้ก็ต้องพึ่งพาตนเองคว้าเอาเกียรติคุณอันทรงคุณค่ามาให้ได้จึงจะถูกจบตอนที่502ตอนที่503อสรพิษที่มีสติปัญญานายท่านผู้เฒ่าลู่ไม่รู้สึกแย่แต่อย่างใดในทางกลับกันยังรู้สึกดีใจเล็กน้อยอีกด้วยคราวนี้หลานชายเขาผู้นี้ก็จะไม่หยิ่งผยองไม่ยอมไปสอบอีกแล้วเสียที่กระมังลูกข่ายนิ่งเงียบจมสู่ห้วงแห่งความคิดแม่นางซ่งผู้นี้ลูกข่ายช่างใจครู่หนึ่งแต่แล้วก็เลือกที่จะเอ่ยออกมาตอนแรกก่อนหน้านี้ที่ข้าเห็นนางนางยังควบรถเกวียนลาซื้อของอยู่เลยมองไม่ออกจริงๆว่ามีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหัวด้วยนั่นก็เพราะแม่นางผู้นี้มีจิตใจที่จริงใจและไม่ยินยอมพึ่งพิงผู้อื่นนายท่านผู้เฒ่าลู่ถอนหายใจขึ้นมาอีกครั้งนั่นเป็นถึงตระกูลหัวเชียวนะแม้ว่าเป็นเพียงหลานสะใภ้คนหนึ่งนั่นก็คือส่วนหนึ่งของตระกูลหัวเช่นกันตราบใดที่นางตกลงใต้เท้าหัวผู้นั้นมีหรือจะไม่ยินยอมเลี้ยงดูนางสินเดิมอย่างอู้ฟู่ยังรับปากออกมาแล้วเลยแล้วมีหรือจะแยแสกับเงินแค่นั้นแต่แม่นางผู้นี้ยังคงหาเงินด้วยตนเองเห็นทีว่าจะมีความทะนงตนเช่นกันเกรงว่าความโชคดีของแม่นางผู้นี้ยังคอยอยู่อีกหลังจากนี้นายท่านผู้เฒ่าลู่กล่าวขึ้นอีกครั้งหากนางไม่แต่งงานใหม่คนผู้นี้จะถูกใต้เท้าหัวปกป้องไปชั่วชีวิตแต่หากนางแต่งงานใหม่ภายภาคหน้าก็จะมีทองคำและเงินเคียงกายใช้ชีวิตอย่างไม่แย่เช่นกันอีกทั้งใต้เท้าหัวยังจะช่วยดูแลจัดหาแทนนางด้วยซึ่งบุรุษที่หามาได้จะต้องไม่แย่เกินไปแน่นอกจากนี้ก็คือซ่งสวินพี่ชายนางผู้นั้นแม้ว่าภูมิหลังชาติกำเนิดไม่ดีแต่มีความถ่อมตนและรู้ประสีประสามิหนำซ้ำยังมีความขยันขันแข็งมากพอคนลักษณะเช่นนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันที่ได้โดดเด่นขึ้นมาเมื่อมองไปยังหลานชายผู้นี้อีกครั้งยังคงอ่อนต่อโลกกว่ามากกว่าจริงๆดีที่บัดนี้เขารู้ความขึ้นมาหน่อยแล้วและเชื่อมสัมพันธ์สหายกับซ่งสวินแล้วหากวันนี้เป็นเขาที่จงใจรังแกมเห็นพี่น้องซ่งสวินหลังจากนี้ยังจะเจอผลลัพธ์ที่ดีๆอีกได้หรือต่อจากนี้กับซ่งสวินผู้นั้นไปมาหาสู่กันบ่อยๆก็เป็นพอส่วนเจ้าไม่จำเป็นต้องมีแรงกดดันมากเกินไปเช่นกันนายชราผู้เฒ่ารู้สึกสงสารหลานชายจึงกล่าวเสริมขึ้นมาลูกข่ายพยักหน้าตอบรับเขาเองก็มีความทะนงในศักดิ์ศรีตนเองเช่นกันแต่ไม่คาดคิดเลยว่าเพราะใต้เท้าหัวผู้นั้นท่านปู่ก็จะสรรเสริญเยินยอสองพี่น้องซ่งคู่นี้อีกประการซ่งสวินก็ไม่ใช่คนต่ำต้อยเช่นนั้นอีกฟากหนึ่งพวกซ่งสวินและซ่งอิง4คนนั่งกันอยู่บนรถเกวียนลาซ่งสวินขบคิดและรู้สึกกังวลในตัวจินเซียนเซิงแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถามให้มากความเมื่อเห็นน้องสาวมีสีหน้าผ่อนคลายจึงได้เป็นอันวางใจลงเล็กน้อยเดิมทีคิดว่าน้องสาวแต่งงานให้กับคนหนึ่งที่ไร้ญาติไร้ศัตรูใครจะคิดว่าจู่ๆก็ปรากฏญาติผู้ใหญ่ขึ้นมา1คนเสียดื้อหากเป็นญาติผู้ใหญ่ธรรมดาก็แล้วไปแต่นี้เป็นถึงบุคคลใหญ่โตผู้หนึ่งหวังว่าจะเป็นโชคดีมิใช่หายนะเมื่อส่งซ่งสวินเรียบร้อยซ่งอิงก็จองห้องพัก1ห้องของโรงเตรียมฟู่ไหลจากนั้นก็ลงมาชั้นล่างแล้วสั่งอาหารขึ้นชื่อเพื่อเลี้ยงอาหารจินเซียนเซิงผู้นี้จินเซียนเซิงผู้นี้ท่าทีสุขุมเคร่งครึมทว่าไม่รู้ว่าเหตุใดจึงลนลานเล็กน้อยในใจโดยเฉพาะตอนที่แม่นางซ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขายามที่จับจ้องเขาอย่างเอาจริงเอาจังเขาถึงกับเกิดความรู้สึกประหม่าอย่างถูกผู้อาวุโสหรือนักล่าจับจ้องคาดนำว่าจินกวงเป็นจินเซียนเซิงมองซ้ายมองขวาเป็นงูดำที่บำเพ็ญเพียรมาได้พันปีมีพิษหรือไม่ซ่งอิงตกตะลึงก่อนจะกล่าวถามด้วยความประหลาดใจจินเซียนเซิงพยักหน้าซ่งอิงเนื้อตัวแข็งทื่อไปหมดหนิวต้าลี่รีบลุกพรวดขึ้นมาทันทีแล้วก้าวถอยห่างไป1ฝีก้าวงูมีหนำซ้ำยังมีพิษด้วยกินวัวได้สินะพี่สาวอย่าได้พาสหายผู้นี้กลับไปด้วยเชียวนะครอบครัวพวกเขาเป็นสัตว์เล็กๆเชื่องๆกันทั้งนั้นอีกทั้งงูจะกินพี่กบเขียวผู้โสมก็อาจถูกกัดด้วยเช่นกันซ่งอิงมองเห็นร่างเดิมของจินเซียนเซิงผู้นี้ได้กล่าวตามจริงงูยาวๆตัวนี้ช่างน่ากลัวจริงๆมองผิวเผินภายนอกเขาก็คือรูปลักษณ์มนุษย์ทั่วไปแต่รูปลักษณ์ที่ในแววตานางมองเห็นกลับเป็นงูตัวหนาที่ยาวถึง 5-6 เมตรลำตัวเป็นสีดำหัวงูก็มีลักษณะเฉพาะอย่างที่งูมีพิษควรมีอีกด้วยซ่งอิงรู้สึกว่างูค่อนข้างน่ากลัวแต่ก็ไม่รู้เช่นกันว่าเพราะอะไรนางจึงไม่กลัวอย่างมากก็แค่รู้สึกว่าลักษณะเช่นนี้ค่อนข้างน่าขยะแขยงเท่านั้นเองนอกจากนั้น
ปีศาจงูตนนี้ยังไม่เคยเอาชีวิตมนุษย์มาก่อนน่าจะเป็นอสรพิษตนหนึ่งที่มีสติปัญญาจบตอนที่503ตอนที่504ห่วงโซ่สิ่งมีชีวิตซ่งอิงนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแต่ช่วงเวลาอันสั้นจินเซียนเซิงกลับกลืนน้ำลายด้วยความประมาทหลายปีก่อนข้าอยู่ในเขาลึกแต่แล้วไม่กี่เดือนก่อนจู่ๆก็เกิดอาการประหลาดในจิตใจอดทนไม่ได้ก็เลยออกมามองดูคาดว่าประมาณตอนช่วง 3-4 เดือนหลังปีใหม่ตอนนั้นเขาพลันรู้สึกถึงไออากาศที่แตกต่างวูบผ่านไปหลังจากนั้นในใจเขาก็มักเกิดอาการกระตือรือร้นขึ้นมากอย่างน่าประหลาดไม่อาจบำเพ็ญเพียรอย่างสงบจิตสงบใจได้อีกจึงออกมาสืบเสาะดูและตอนนี้มองเห็นแม่นางซ่งผู้นี้นอกจากเกิดความเคารพเลื่อมใสในใจความรู้สึกอย่างตื่นเต้นกระตือรือร้นประเภทนี้ก็ทวีเพิ่มขึ้นอีกซ่งอิงเพียงแค่อยากสดับรับฟังเรื่องมหัศจรรย์ประหลาดของเหล่าปีศาจที่บรรลุการบำเพ็ญเพียรดังนั้นมองดูครู่หนึ่งก็เอ่ยถามอย่างนุ่มนวลเป็นพิเศษท่านกลายเป็นปีศาจได้อย่างไรหรือแล้วรู้จักปีศาจเยอะหรือไม่ยามเยาว์วัยข้าเคยถูกฟ้าผ่ามาก่อนหลังจากนั้นก็เกิดสติปัญญาจึงบำเพ็ญเพียรได้เร็วมากกว่างูธรรมดาทั่วไปและกลายเป็นปีศาจไปโดยปริยายจินกวงรีบแย้มยิ้มเล็กน้อยพวกชนิดเดียวกันก็มีเช่นกันข้าดำรงชีวิตมายาวนานหลายปีก่อนรู้จักงูขาวที่ไม่มีพิษตนหนึ่งแม่นางงูขาวหรือซ่งอิงตาลุกวาวมันโชคไม่ค่อยดีนะยามที่ลอกคราบถูกคนจับไปเพื่อเอาดีงูจึงตายไปแล้วจินกวนไม่รู้สาเหตุที่ซ่งอิงดูตื่นเต้นเขาจึงจบชีวิตของแม่นางไปลงภายในประโยคเดียวซ่งอิงกระตุกมุมปากน้อยๆต่อมาภายหลังเคยเห็นสมซานซีต้นหนึ่งที่มีสติปัญญาขึ้นมาก็ถูกเด็ดไปข้าเองเคยไปหลายสถานที่เคยเห็นแมลงตัวเล็กที่อยู่ในหินน้ำแข็งเย็นแยะเยือกหนึ่งก้อนใหญ่ๆบรรลุแล้วแต่น่าเสียดายที่มีปีหนึ่งเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่อากาศแห้งแล้งและร้อนจัดมันจึงตายไปแล้วปัจจุบันนี้ซ่งอิงรู้สึกฟังต่อไปไม่ได้สักเท่าไรเสียแล้วจุดจบของปีศาจออกจะน่าเวทนาเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่ปัจจุบันนี้ข้ากับอีการวมไปถึงเม่นอาศัยอยู่ที่เดียวกันพึ่งพิงซึ่งกันและกันด้วยชีวิตนอกจากนี้ก็มีสหายดีๆที่ห่างไปค่อนข้างไกลอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเอ่ยมาถึงครึ่งทางซ่งอิงรู้สึกตระหนกตกใจอีกากับเม่นหรือที่กลายเป็นปีศาจแล้วใช่หรือไม่ซ่งอิงตกตะลึงอย่างยิ่งใช่เพียงแต่สายทางของพวกมันไม่ล้ำลึกถึงขั้นว่าต่างก็ไม่อาจรักษารูปลักษณ์มนุษย์อยู่ตลอดเวลาได้ข้ากลัวว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนงูขาวตัวนั้นที่ถูกจับไปก็เลยแอบเลี้ยงพวกมันเอาไว้จินกวงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อพูดจบตนก็ยังนิ่งอึ้งไปชั่วขณะนี่เป็นถึงความลับใหญ่ของมันเชียวนะฉะไหนจึงบอกกล่าวออกไปหมดเปลือกโดยไม่รู้ตัวเสียแล้วเล่าที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือทั้งที่เขารู้ว่าหลุดปากไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกเสียใจภายหลังเลยซ่งอิงเกิดความตกตะลึงปนประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันนางพันรู้สึกว่าตนเองไร้มนุษยธรรมเกินไปแล้วปีศาจมากมายมีประโยชน์อะไรต่อมนุษย์หรือฉะไหนนางจึงเกิดความรู้สึกอย่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเกิดของปีศาจอย่างแรงกล้าถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามสุดท้ายการควบคุมอารมณ์ก็ล้มเหลวซ่งอิงรู้สึกดีใจมากพอจะสะดวกพาข้าไปดูหน่อยหรือไม่ซ่งอิงกล่าวได้อยู่แล้วจินกวงแทบจะไม่ลังเลเลยสักนิดซ่งอิงงอดมองเขาแวบหนึ่งแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้ก่อนจะเอ่ยถามท่านไม่กลัวว่าข้าจะสังหารพวกเขาหรือไม่รู้สิข้ามักจะรู้สึกว่าแม่นางซ่งและพวกเขาเป็นประเภทเดียวกันหลังข้าเห็นแม่นางซ่งก็รู้สึกสนิทสนมอย่างยิ่งจินกวงถอนหายใจออกมาหนึ่งเฮือกเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้ปฏิบัติต่อผู้คนก็มีความระแวดระวังอย่างแรงกล้าซ่งอิงคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุจากแสงสีทองที่นิ้วมือนางก็เลยไม่ได้ถามให้มากความอีกท่านทำงานอยู่ที่ตระกูลลู่ดีหรือไม่ปัจจุบันข้ายังค่อนข้างขาดแคลนกำลังคนท่านต้องการร่วมงานกับข้าหรือไม่ซ่งอิงเริ่มชักจูงคนอย่างหน้าไม่อายครอบครัวเรามีพี่น้องหลายคนท่านดูสินี่เป็นวัวข้ายังมีลูกชายเป็นโสมอีกด้วยนอกจากนี้ครอบครัวเรายังมีกบเขียวตัวหนึ่งน่ารักเป็นพิเศษออดิโอโรแมนนิวต้าลี่รู้สึกตะลายขึ้นมาชั่ววูบพี่สาวพูดผิดแล้วกระมังพี่กบไม่ได้หน้าตาน่ารักเสียหน่อยนิวต้าลี่มองงูตัวนี้อย่างระมัดระวังพี่สาวงูกินกบเขียวนะเจ้ากะซ่งอิงนิ่งอึ้งไปแล้วมองไปยังงูท่านกินหรือไม่จบตอนที่504ตอนที่505เชื้อเชิญ
สาเหตุที่ซ่งอิงเอ่ยเชื้อเชิญตามจริงเพราะรู้สึกว่าจินกวนผู้นี้น่าจะเป็นผู้หนึ่งที่ไม่เลวทีเดียวแม้ว่าเป็นงูแต่เขาก็ยังเลี้ยงดูสัตว์เล็กเอาไว้อีก2ตัวหากเป็นปีศาจที่กินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามีหรือจะทำเรื่องประเภทนี้ได้ย่อมกินอยู่แล้วจินกวงยิ้มอย่างจนใจยามที่ยังไม่กลายเป็นมนุษย์ข้าแทบจะกินทุกอย่างต่อให้เป็นพวกงูก็เอาเข้าปากได้เช่นกันหลังบรรลุแล้วก็ค่อยๆควบคุมได้หน่อยไม่ค่อยกินพวกเดียวกันสักเท่าไหร่แต่กระต่ายป่าและกบเขียวรสชาติไม่เลวเพียงแต่แม่นางส่งวางใจได้ข้าไม่กินสัตว์ที่บรรลุแล้วปีศาจคือสัตว์จำพวกที่เกิดจิตวิญญาณที่มีพลังวิเศษแฝงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่เกิดสติปัญญาอัญชันฉลาดขึ้นมาก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจิตวิญญาณที่มีพลังวิเศษแอบแฝงเช่นกันส่วนมนุษย์ก็คือผู้มีจิตวิญญาณและเฉลียวฉลาดที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวงเมื่อซ่งอิงได้ยินดังกล่าวก็โล่งใจด้วยธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจึงกินสิ่งเหล่านี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนี่นอกจากสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชอย่างผู้โสมลักษณะนั้นดำรงชีวิตโดยอาศัยแร่ธาตุในดินแม้กระทั่งนิวต้าลีก็ต้องกินหญ้านี่ส่วนหญ้าไม่แน่ว่าจะมีสติปัญญาได้เช่นกันแต่นี่ก็เป็นอะไรที่พูดยากส่วนการที่งูกินกบเขียวเมื่อก่อนซ่งอิงเคยเห็นกบเขียวเรียกบรรดาน้องๆมากินแมลงเช่นกันตอนนั้นก็มีกบเขียวบางส่วนถูกกินไปตามธรรมชาติตอนนั้นปีศาจกบเขียวกลับเผยสีหน้าไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดสิ่งมีชีวิตในโลกส่งผลกระทบเชื่อมโยงเป็นสายระยงระยางอีกทั้งยังส่งเสริมซึ่งกันและกันเช่นนี้จึงจะอยู่ร่วมกันได้สำหรับกบเขียวเขาบรรลุแล้วนั่นจึงไม่นับเป็นพวกเดียวกันกับกบเขียวธรรมดาอีกอย่างสิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอันฉลาดเฉียบแหลมและไม่มีสติปัญญาการมีตัวตนอยู่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินแน่นอนว่าหลังกลับไปนางจะหารือกับกบเขียวดูเสียหน่อยเช่นกันอย่างไรเสียกบเขียวก็เป็นคนงานเก่าแล้วนางยังต้องพิจารณาความรู้สึกของปีศาจกบเขียวด้วยสักหน่อยหากมันรู้สึกไม่เหมาะสมจริงเช่นนั้นเรื่องนี้นางก็จะไม่ดื้อดึงแล้วเช่นกันหรือไม่ก็ให้ปีศาจทั้งสองตนนี้อยู่ห่างๆกันหน่อยเพื่อที่จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นเลือดตกยางออกข้อคิดเห็นที่ข้าเพิ่งเอ่ยเสนอเมื่อครูท่านคิดว่าอย่างไรซ่งอิงเอ่ยถามอีกครั้งเทียบกับการจ้างคนงานนางกลับรู้สึกว่าปีศาจน่าเชื่อถือกว่าเป็นไหนอีกทั้งปีศาจลำบากมาไม่น้อยประการแรกเพื่อให้พวกมันดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองเพื่อควบคุมจัดการและรวบรวมกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นหน่อยหากแม่นางส่งต้องการข้าย่อมไม่อาจปฏิเสธอยู่แล้วจินกวงรีบบอกกล่าวทันควันส่งอิงพันรู้สึกดีใจเช่นนั้นท่านทำบัญชีเป็นหรือไม่หากให้ท่านดูแลร้านค้าแห่งหนึ่งจะยากหรือไม่หากเขาไม่เหมาะสมก็อบรมตำแหน่งงานนั้นๆให้ได้งูที่มีชีวิตมานานหลายปีเพียงนี้แล้วต้องรู้จักตัวอักษรบ้างกระมังอีกทั้งปีศาจตนนี้ลักษณะหน้าตาดูมีไหวพริบชาญฉลาดอีกทั้งยังทำงานอยู่ในตระกูลลู่จะต้องมีความสามารถอยู่บ้างแน่ตอนที่ข้าอยู่ตระกูลลู่ก็ช่วยพวกเขาดูแลจัดการหมู่บ้านไร่สวนและร้านค้าอยู่ 3-4 แห่งจินกวงค่อนข้างมั่นใจในตัวเองไม่น้อยซ่งอิงคลี่ยิ้มมุมปากเรื่องนี้แม้ว่าพูดเป็นมั่นเป็นหมายแล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องแจ้งให้ตระกูลลู่รับทราบสักหน่อยดังนั้นหลังจินเซียนเซิงรับประทานอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็รีบกล่าวลาและนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันรุ่งขึ้นจะมาดูร้านค้าเป็นเพื่อนนางแน่นอนว่าเขาตกลงไว้แล้วว่าจะพาอีกาและเม่นมาด้วยเมื่อมันจากไปหนิวต้าลี่ก็กล่าวขึ้นอย่างเป็นกังวลพี่สาวเขามีพิษนะเจ้ากะกบเขียวก็มีพิษเช่นกันพิษเป็นเพียงสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองเท่านั้นขอเพียงไม่เอามาใช้ทำร้ายผู้คนนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีเล็บมีฟันมิใช่หรือซ่งอิงกลับกล่าวอย่างเฉยชาเหลือแสนหนิวต้าลี่ตะลึงงันไปชั่ววูบแต่มองมันแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นงูที่มีพิษอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หากไม่ระวังแล้วถูกพิษงูของมันเข้าเกรงว่าไม่ถึงหนึ่งเคอก็คงสิ้นชีวาแล้วนะสิเจ้าคะต้าลี่มนุษย์ทำมิทำดาบและปลิดชีวิตคนได้ในชั่วพริบตาเช่นกันซ่งอิงสีหน้าจริงจังอีกทั้งงูพิษก็เลยสมควรตายเช่นนั้นหรือข้าควรจะจัดการมันให้ตายเสียที่นี่เลยจึงจะเหมาะสมหรือไรหนิวต้าลี่นิ่งอึ้งไปแน่นอนว่าจะทำเช่นนั้นไม่ได้บำเพ็ญเพียรกว่าจะบรรลุไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นสิเขาก็ต้องอยากมีชีวิตเช่นกันไม่ร่วมทางกับข้าก็ต้องไปร่วมทางกับคนอื่นอยู่ดียกเว้นก็แต่มันจะหลบอยู่ในขุนเขาลึกตลอดการอย่าได้โผล่ออกมามิเช่นนั้นก็จะเป็นสัตว์พิษที่เคลื่อนไหวตัวหนึ่งเทียบกับการที่มันเคลื่อนไปตามอำเภอใจตัวเองข้าคิดว่าได้มองดูอยู่ข้างกายจะเหมาะสมกว่าหน่อยเมื่อพูดประโยคเหล่านี้จบซ่งอิงตะลึงงันไปเช่นกันนางมีความคิดประเภทนี้ได้ตั้งแต่เมื่อใดกัน
จบตอนที่505ตอนที่506อย่าทำให้ขายหน้าแรกเริ่มตอนที่รับเอาผู้โสมมาไว้เป็นเพราะผู้โสมน่ารักและนางก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพูดและปีศาจเลยสักนิดจึงเก็บมันไว้ข้างกายจะได้ไม่ให้ผู้โสมกลับไปเรียกพรรคพวกมาต่อมาการตั้งรับผู้โสมสำหรับนางไม่นานนักก็เลือนหายไปต่อจากนั้นก็คือกบเขียวนางรู้สึกว่าพ่อหนุ่มนั่นกินแมลงได้ส่วนนิ้วต้าลี่ไถพรวนดินได้เกือบทั้งหมดล้วนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้นนางจ่ายเงินให้จ้างพวกเขาทำงานเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังอย่างสิ้นเชิงแต่งูตัวนี้แตกต่างออกไปแม้ว่าทำงานได้เช่นกันแต่การกำกับดูแลร้านค้าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเขาให้จงได้เท่านั้นถึงขั้นว่างูดำกลับเป็นสหายผู้หนึ่งที่นับว่าอันตรายแต่ในใจนางนี้ฉะไหนจึงเกิดความรู้สึกอยากปกป้องคนเลวขึ้นมาเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวแทบจะไม่ลังเลที่อยากให้ปีศาจตนนี้อยู่ใต้เงื้อมมือของนางซ่งอิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเช่นกันแต่ทว่าในเมื่อคิดไม่เข้าใจเสียทีเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมันแล้วจิตใต้สำนึกของนางมักรู้สึกว่างูดำไม่มีทางทำร้ายนางได้ถึงขั้นว่าหากงูดำกล้าลงมือจริงนางก็มีความมั่นใจว่าจะกำราบได้ไม่รู้เช่นกันว่าความเชื่อประหลาดของตนนี้มาจากไหนนี่เป็นการที่นางเดินบนเส้นทางอย่างรนหาที่ตายเข้าไปเรื่อยๆแม้แต่งูก็ยังกล้าเลี้ยงจุจุช่างน่าตื่นเต้นจริงๆตระกูลลู่ทางด้านนั้นมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าจินเซียนเซิงผู้นี้เพิ่งออกไปไม่ทันไรเองนี่แต่เมื่อกลับมาก็ต้องการจะปฏิเสธงานไม่ทำเสียแล้วนายท่านผู้เฒ่าตระกูลลู่มองจินเซียนเซิงท่านนี้ด้วยสีหน้าสับสนอยากรั้งท่านผู้นี้เอาด้วยใจจริงไม่ให้เขาลาออกไปช่วงเวลาที่จินเซียนเซิงผู้นี้อยู่ตระกูลลู่เพิ่งไม่กี่เดือนเท่านั้นถือว่าเป็นแขกเฉพาะกิจของตระกูลลู่ก็ว่าได้ช่วงเวลาอันสั้นที่มาหมู่บ้านไร่สวนและร้านค้าของตระกูลมีรายรับเพิ่มขึ้น2ส่วนนอกจากนั้นจินเซียนเซิงท่านนี้ก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆหลายต่อหลายครั้งแม้แต่ผู้ดูแลงานในตระกูลที่อบรมบ่มเพาะมาหลายปีก็ยังเทียบไม่ได้แน่นอนว่าที่สำคัญสุดคือจินเซียนเซิงพูดคุยกับเขาได้ถูกคอใช่ว่าตระกูลลู่ขาดแคลนคนทำงานไม่ตอนนี้จินเซียนเซิงต้องการจากไปแล้วนายท่านผู้เฒ่าลู่จึงค่อนข้างเศร้าอยู่ในใจแต่อย่างไรก็ตามคงไม่ดีนักเช่นกันหากจะรั้งไว้จึงทำได้เพียงกล่าวจินเซียนเซิงกลับมาได้ทุกเมื่อหากวันใดมีเวลาว่างก็แวะเวียนมาเล่นหมากรุกกับข้าได้นี่พอเจ้าไปข้าเองคงรู้สึกเบื่อขึ้นมากจินเซียนเซิงยิ้มเล็กน้อยแม่นางซ่งผู้นี้ให้เงินค่าแรงสูงมากเลยหรือนายท่านผู้เฒ่ารู้สึกประหลาดใจขึ้นมาอีกเล็กน้อยนายจินสายหน้าแม่นางซ่งไม่เหมือนกันคนอื่นข้าติดตามนางมิใช่เพื่อเงินทองออดิโอโรแมนนายท่านผู้เฒ่าลู่รู้สึกแทงใจเล็กน้อยข้าจำได้ว่าตอนแรกที่ข้าได้รู้จักกับจินเซียนเซิงเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าเพื่อตาหาใครคนหนึ่งจึงได้ออกจากบ้านมาหรือว่าคนผู้นั้นก็คือแม่นางซ่งนายท่านผู้เฒ่าซ่งครุ่นคิดแล้วกล่าวขึ้นอีกครั้งน่าจะเป็นนางขอรับจินเซียนเซิงยังคงเผยสีหน้าสุขุมเช่นเดิมเขาเป็นงูเดิมก็ค่อนข้างเยือกเย็นปกติแต่ละวันก็เป็นลักษณะเช่นนี้เพียงแต่เพราะทำงานรอบคอบจึงถูกนายท่านผู้เฒ่าลูกคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ภายนอกเย็นชาแต่มีน้ำใจและเป็นมิตรจึงดูแลเขามากหน่อยตามจริงเขาไม่มีความรู้สึกอะไรอาวรณ์ต่อตระกูลลู่เลยสักนิดมีชีวิตมาตั้งยาวนานเพียงนี้แล้วสิ่งมีชีวิตที่เคยพบเห็นนับไม่ถ้วนบัดนี้ไม่ใช่พรากจากกันด้วยความตายเสียหน่อยแล้วมีหรือจะรู้สึกสะเทือนใจอีกอย่างการได้ติดตามแม่นางซ่งเขารู้สึกดีใจจริงๆนี่นายท่านผู้เฒ่ารู้สึกทุกข์ใจมองจินเซียนเซิงปราดหนึ่งอย่างคับข้องใจท้ายที่สุดก็ยังปล่อยให้เขาจากไปแน่นอนว่าก่อนจากไปก็ได้ให้เงินไว้ไม่น้อยน่าเสียดายที่ทางด้านนี้ได้รับเงินแล้วงูดำก็นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสิ่งของจำนวนมากอย่างเช่นโสมและเห็ดหลินจือตามร้านยาอย่างเช่นยาสระผมของโรงอี้จวินน่าเสียดายที่ยาสระผมของทางด้านโรงอี้จวินตอนนี้ไม่ใช่อย่างที่เขาอยากได้ดังนั้นเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจสุดความสามารถโดยจ้างคนไปไล่เรียงทีละบ้านเพื่อขอซื้อสินค้าก่อนหน้านี้ยาสัตว์ชนิดนั้นที่โรงอี้จวินขายมีรสชาติแตกต่างออกไปอร่อยเป็นพิเศษเขามีช่องทางแค่จ่ายเงินมากหน่อยดังนั้นจึงหาซื้อยาตรารุ่นเก่ามาได้ไม่น้อยหอบเอากลับบ้านมาได้เป็นกอบเป็นกำบ้านของเขาตั้งอยู่ในเรือนค่อนข้างเล็กหลังหนึ่งในตัวอำเภออย่าสระผมมากมายเหล่านั้นถูกวางลงตรงหน้าสหายหนุ่มน้อยทั้งสองกินสิกินให้มากๆหน่อยจึงจะรักษาสภาพรูปลักษณ์มนุษย์เอาไว้ได้นานหน่อยพรุ่งนี้จะพาพวกเจ้าไปเจอคนผู้นี้
จากนี้เราก็จะติดสอยห้อยตามนางพวกเจ้าอย่าได้ทำให้ขายหน้าเชียวละจบตอนที่506ตอนที่507ประจบประแจงตรงหน้างูดำคือสัตว์เล็กเพียง2ตัวเท่านั้นครั้นสิ้นเสียงของเขาอีกาและเม่นก็แทบไม่ลังเลที่จะขยับปากเข้าไปที่ขวดโถเหล่านั้นแล้วกินมันอีกแล้วอึกเล่าอึกๆดื่มยาสะชิงซือขณะเดียวกันก็ยังเอาสมแผ่นที่อยู่ข้างๆมาเป็นขนมกินเล่นอีกด้วยมองเห็นภาพฉากนี้งูดำพลันถอนหายใจออกมาปีศาจอย่างพวกมันช่างลำบากลำบอนกินเปิลแล้วจริงๆตอนที่ได้ฟังเรื่องเล่าโบราณปีศาจเป็นถึงชนเผ่าใหญ่โตแต่ละหนแห่งบนโลกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ประหลาดนานาชนิดและมีสิ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่เยอะแยะเต็มไปหมดจนนับไม่ถ้วนแต่บัดนี้เห็นทีว่าแท้จริงแล้วคำเล่าขานต่อกันก็เป็นเพียงคำเล่าขานเท่านั้นดูการใช้ชีวิตของพวกมันสิล้วนทำได้เพียงอาศัยไปซื้อของในร้านยามาเพิ่มพูนพลังความสามารถให้แข็งแกร่งขึ้นเล็กๆน้อยๆในขุนเขาลึกก็มีของบำรุงไม่น้อยเช่นกันแต่สำหรับปีศาจอย่างอีกาและเม่นทั้งสองตัวนี้ที่ไม่มีทักษะความสามารถจึงเป็นเรื่องอันตรายเกินไปหากไม่ทันระวังก็จะถูกกินได้ดังนั้นสหายตัวน้อยทั้งสองส่งเสียงเรอออกมาครั้งหนึ่งเกิดฟองผุดในปากลูกพี่เจ้าสิ่งนี้ดื่มยากเกินไปแล้วพวกเราขมจะตายอยู่แล้วมีให้ดื่มก็ไม่เลวแล้วยังจะเลือกอีกหรืองูดำสายหน้าจากนี้ต่อให้พวกเจ้าอยากดื่มก็เกรงว่าหาซื้อยากยิ่งแล้ววัตถุดิบที่เจ้าของกิจการของร้านนั้นใช้ล้วนเป็นเช่นเดิมแต่พลังงานหลิงชี่กลับไม่มากพอไม่รู้เช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเองก็ค้นพบโดยบังเอิญเช่นกันว่ายาสระผมนี้ได้ผลดีเป็นพิเศษจนน่าประหลาดยาสระผมอย่างธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยจำเป็นต้องเป็นยาสะสมที่ขวดโถหนึ่งราคา100 E8จึงจะได้สหายตัวน้อยทั้งสองได้ยินดังกล่าวก็กระวนกระวายใจขึ้นมาเล็กน้อยลูกพี่ไปหาคนที่ทำยาสระผมประเภทนี้โดยตรงมิได้หรือไม่ได้งูดำมุ่นคิ้วของประเภทนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปเกิดมีคนคิดใช้เป็นเหยื่อล่อแล้วจะทำอย่างไรปีศาจอย่างเราเดิมทีก็ถือเป็นส่วนน้อยหากมีคนหานักบวชสมณศักดิ์สูงมากำจัดปีศาจเราก็จะได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่นกันเขาเต็มไปด้วยพิษทั้งตัวความสามารถในการปกป้องตัวเองก็ไม่แย่แต่อีกาและเม่นยังห่างชั้นมากอีกาบินได้พูดจาไม่ค่อยรื่นหูไม่มีความสามารถอื่นใดเพียงลูกศรเดียวก็ยิงร่วงได้เม่นยิ่งน่าเวทนาไปใหญ่เมื่อเจอปัญหาทำได้เพียงรู้จักหลบหลีกมีความสามารถในการทำร้ายผู้คนเสียที่ไหนกันเล่าเปลี่ยนร่างเป็นคนเถอะคืนนี้ค่อยสอนมารยาทพื้นฐานให้พวกเจ้าอีกสักหน่อยงูดำกล่าวขึ้นอีกครั้งสัตว์เล็กๆทั้งสองรีบปฏิบัติทันทีที่ได้ยินเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ปรากฏคนเพิ่มมา2คนคนหนึ่งอยู่ในชุดดำทั้งตัวเป็นแม่นางสาวน้อยอายุ 13-14 ปีอีก1คนอายุไม่มากเช่นกันเพียงแค่ 17-18 ปีเท่านั้นหน้าตาขาวเกลี้ยงเกลาอยู่ในชุดสีขาวและสวมเสื้อคลุมทับไว้ชั้นนอกเสื้อคลุมนั่นดุดขนเม่นก็ไม่ปานวัสดุดีเยี่ยมเป็นพิเศษแม่นางสาวน้อยในชุดดำในตาสดใสเป็นประกายมองดูมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งส่วนพ่อหนุ่มน้อยทั้งเนื้อทั้งตัวมองดูกลับเหมือนคุณชายหนุ่มน้อยผู้ไร้เดียงสาที่ไม่รู้ประสีประสาลูกพี่ทั้งสองคนอยู่ตรงหน้างูดำต่างก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูอย่างยิ่งจากนี้เลิกเรียกว่าลูกพี่ได้แล้วให้เรียกเข้าว่าเซียนเซิงก็แล้วกันจินกวงครุ่นคิดก่อนกล่าวขึ้นอีกครั้งไว้เจอแม่นางซ่งแล้วพวกเจ้าจะต้องปากหวานเข้าไว้หน่อยเพื่ออันใดหรือแม่นางซ่งผู้นั้นเป็นใครกันแม่นางสาวน้อยในชุดดำเม้มปากค่อนข้างประหลาดใจทั้งยังรู้สึกกังวลใจเล็กน้อยจู่ๆก็ให้นางประจบประแจงนางรู้สึกทำใจยอมรับได้ยากยิ่งอีกทั้งใต้ล่ายังมีปีศาจที่เก่งกาจกว่าพี่ใหญ่งูดำอยู่อีกหรือแม่นางซ่งผู้นั้นนางตายด้วยพิษเพียงหยดเดียวมิใช่หรือเฮยยาโถไว้เจอแม่นางซ่งผู้นี้แล้วเจ้าจะไร้มารยาทเช่นนี้มิได้เชียวงูดำชักสีหน้าจริงจังข้ามีลางสังหรณ์ว่าแม่นางซ่งผู้นี้ก็คือคนที่ข้ารอคอยแม้ข้าไม่รู้ว่านางมีความสามารถอันใดแต่การติดตามนางน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมแม่นางในชุดดำได้ยินคำพูดนี้อดขมวดคิ้วนิ้วหน้าไม่ได้พี่ใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่นางซ่งผู้นี้มีความสามารถอะไรเช่นนั้นหรือนางเป็นปีศาจอะไรหรือเป็นงูเช่นกันใช่หรือไม่จบตอนที่507ตอนที่508แม่แท้ในฐานะอีกาตัวหนึ่งนางพบเห็นอะไรต่อมีอะไรมาน้อยนิดเพิ่งจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ก็ติดตามพี่ใหญ่งูดำมาใช้ชีวิตร่วมกันเคยได้ฟังเรื่องปีศาจมาก็ไม่ใช่น้อย
ปัจจุบันในสายตานางปีศาจงูเก่งกาจที่สุดนางอยากเกิดใหม่จะแย่ต่อให้กลายเป็นงูตัวน้อยที่ไร้พิษตัวหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นแม่นางส้มน่าจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งทว่านางครอบครองแส้สีทองในมือทั้งยังแตกต่างจากมนุษย์พวกเดียวกันนิสัยอ่อนโยนแต่กลับร่าเริงมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อปีศาจอย่างเรามากได้ยินว่าข้าเป็นงูพิษแต่นึกไม่ถึงว่าจะไม่รังเกียจข้างูดำบอกกล่าวอย่างจริงจังยิ่งเขามีชีวิตมาตั้งหลายปีแล้วไม่เหมือนดั่งอีกาที่ไร้เดียงสาปานนี้เขารู้เช่นกันว่าเหล่ามนุษย์เต็มไปด้วยเจตนาร้ายต่องูบนโลกนี้มีคนจับงูเป็นอาชีพอีกด้วยดีของงูอย่างพวกมันเอาไปทำยาได้เนื้อเอาไปตุ๋นเป็นน้ำแกงได้มีหนำซ้ำยังรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวอีกไม่ชวนให้ผู้คนชื่นชอบเช่นหมาหรือกระต่ายอะไรปานนั้นเมื่อใดก็ตามที่ปรากฏตัวอยู่ในเขตของพวกมนุษย์เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นความตระหนกตกใจและรังเกียจอย่างแน่นอนแต่แม่นางส้มกลับไม่เผยทีท่าอย่างหวาดกลัวตื่นตกใจใดๆทั้งสิ้นงูดำพร่ำตักเตือนสารพัดในที่สุดก็ทำให้ทั้งสองสหายนี้เปิดใจแล้วยังเฝ้าสั่งสอนที่นำข้ามคืนอีกด้วยวันรุ่งขึ้นถึงช่วงเวลาที่นัดหมายเขาจึงได้พาเด็กรุ่นหลังทั้งสองคนมายังห้องพักของโรงเตี๋ยมถูกงูดำบ่นและสั่งสอนบอกกล่าวมาตลอดหนึ่งคืนเต็มปีศาจทั้งสองตนนี้ถึงกับขลาดกลัวและเป็นกังวลเล็กน้อยยามที่ก้าวพ้นประตูเข้าไปไม่แม้แต่จะกล้าเงยหน้าเพิ่งก้าวข้ามผ่านประตูมาก็เกิดเสียงคุกเข่าลงบนพื้นดังปึกก่อนจะรีบคำนับ3ครั้งส่งอิงตระหนกตกใจเกือบกระโดดโยงขึ้นมานี่มันแต่เช้าตรู่ออกจะมีมารยาทไปหน่อยกระมังนางยังไม่ได้เตรียมซองแดงเลยนี่ไม่ดีเอาเสียเลยงูดำกลับหัวเราะเล็กน้อยพวกเขาเป็นเด็กรุ่นหลังคารวะให้ท่านเป็นสิ่งที่สมควรกระทำหากแม่นางไม่ถือสาจากนี้ก็รับพวกมันเอาไว้ด้วยปัจจุบันพวกมันก็พอฝืนคงรูปลักษณ์มนุษย์ไว้ได้แล้วเช่นกันแม้ว่าเป็นเวลาไม่ยาวนานแต่จะมากจะน้อยก็ใช้ประโยชน์ได้บ้างเช่นกันลุกขึ้นมาก่อนเถิดส่งอิงรู้สึกจริงจังว่าการคุกเข่าอยู่อย่างนี้ไม่เหมาะสมยังมองหน้าไม่ชัดเลยด้วยซ้ำแล้วจะพูดคุยกันได้อย่างไรอีกอย่างนางไม่รู้เช่นกันว่าตนเป็นผู้อาวุโสไปเมื่อใดกันเวลานี้เองปีศาจทั้งสองจึงได้พยุงตัวลุกขึ้นมาส่งอิงรู้สึกสนใจในชื่อของปีศาจเป็นพิเศษเพราะชื่อที่พวกมันตั้งคล้ายว่าค่อนข้างประหลาดกันทั้งนั้นอย่างเช่นนิวต้าลี่อย่างเช่นชิงเหลียนถึงขั้นยังมีงูดำตัวตรงหน้านี้ที่นามว่าจินกวงข้านามว่าส่งอิงพวกเจ้านามว่าอะไรหรือส่งอิงเอ่ยถามปีศาจทั้งสองนั่นสบตากับส่งอิงอย่างระแวดระวังเมื่อเห็นดังกล่าวปีศาจทั้งสองพลันรู้สึกกลัวเล็กน้อยในใจแต่ก็รู้สึกอย่างมองเห็นแม่แท้ๆอยู่เล็กน้อยอีกด้วยเซียนเซิงกล่าวว่าความสามารถของการเปลี่ยนรูปลักษณ์เรายังไม่ได้เรื่องดังนั้นกล่าวว่าไว้รอยามที่พวกเราเปลี่ยนร่าเป็นคนได้ตลอดเวลาแล้วค่อยตั้งชื่อให้ตอนนี้เขาเรียกข้าว่าเฮยาและเรียกเขาว่าอาเว่ยอีกาเอ่ยปากบอกกล่าวซ่งอิงรู้สึกว่าเรือนผมของแม่นางผู้นี้ช่างงดงามจริงๆกาดำตัวหนึ่งผมเงานุ่มลื่นดวงตาดุดผลองุ่นที่ทั้งใหญ่ทั้งกลมและแอบมีเงาประกายเล็กๆดูเปี่ยมชีวิตชีวาหรือไม่แม่นางตั้งชื่อให้พวกเขาดีจินกวนเอ่ยปากอีกครั้งเอาสิเฮยารีพยักหน้าทันควันส่งอิงอัดไปชั่วขณะนางเป็นพวกตั้งชื่อได้ยอดแย่จริงๆเช่นกันให้ข้าตั้งชื่อจริงๆหรือส่งอิงขมวดคิ้วเห็นทั้งสองคนพยักหน้าอย่างแน่วแน่จึงกล่าวเจ้าบินได้นามว่าอวินชิงดีหรือไม่ออดิโอโรแมนได้เจ้ากะเฮยาพยักหน้าทันใดนับแต่นี้ไปข้าก็จะนามว่าเฮยอวินชิงส่งอิงเบิกตาเล็กน้อยนางเอ่ยเพียงแค่อวินชิงสองคำเท่านั้นนี่ฉะไหนจึงเติมเฮยลงไปข้างหน้าด้วยเล่านิวต้าลี่ที่อยู่ข้างหลังนางกลับไม่รู้สึกว่าจะมีอะไรไม่เหมาะสมเสียด้วยถึงขั้นพยักหน้าอย่างเห็นดีเห็นงามอย่างยิ่งอีกต่างหากจากนั้นจึงมองไปยังสายตาของแม่นหนุ่มหล่อที่อยู่ข้างๆส่งอิงรู้สึกนั่งไม่ติดเล็กน้อยจบตอนที่508ตอนที่509ปีศาจที่ไร้เดียงสาเม่นครัตัวนี้จะเติมอักษรอะไรลงไปหน้าชื่อเจ้านามว่าอวินหลิงเป็นเช่นไรส่งอิงพลันเกิดคำหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองนึกถึงเม่นส่งอิงรู้สึกเพียงเบื้องหน้าปรากฏภาพขึ้นมามากมายซึ่งก็คือลักษณะของสิ่งเล็กๆขนาดเท่าผลแตงที่มีหนามทิ่มอยู่ทั่วทั้งตัวรอบขนของเคลื่อนเข้าสู่ประตูบ้านตกลงเม่นใบหน้าแดงระเรื่อและพยักหน้าตอบรับเห็นเขาไม่เติมคำลงไปหน้าชื่อส่งอิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเอ่ยถามเฮยอวินชิงด้วยความประหลาดใจ
ทำไมเจ้าต้องใส่แซ่ให้ตัวเองว่าเหยด้วยเพราะข้าเป็นสีดำและข้าก็ชอบสีดำด้วยเช่นกันเฮยาตอบหน้าตาเฉยซ่งอิงไม่รู้จะสรรหาคำใดมาพูดจึงกล่าวกับงูดำอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งเจ้าก็เป็นสีดำเช่นกันนี่เช่นนั้นทำไมไม่แซ่เฮยแต่กลับแซ่จินงูดำตะลึงงันไปชั่วขณะสาเหตุที่ข้าเกิดพลังสติปัญญาเป็นเพราะฟ้าพาลงมาที่ตัวข้าและยังโชคดีไม่ตายไปซ่งอิงเบิกตาโตขึ้นเล็กน้อยด้วยความตกใจนางเข้าใจแล้วความนึกคิดของปีศาจบริสุทธิ์มากจริงๆปีศาจกบเขียวชอบอยู่บนใบบัวเพลิดเพลินไปกับการชมดอกบัวดังนั้นตั้งชื่อให้ตัวเองไว้ว่าชิงเหลียนงูดำเพราะถูกแสงทองฟ้าผ่าเข้าแล้วส่วนเฮยานางคิดว่าการที่ตนตั้งชื่อให้เฮยาออกจะสูญเปล่าเสียแล้วควรชื่ออวินชิงอะไรกันเชยเกินไปแล้วน่าจะชื่อว่าเยยาต่างหากเล่าไม่ใช่กล่าวว่าอีกาอยู่กันเป็นฝูงหรอกหรือตอนที่บินไปบินมาก็จะเป็นสีดำแน่นไปหมดมิใช่หรือซ่งอิงรู้สึกเสียใจภายหลังเล็กน้อยแต่ชื่อที่ตั้งให้แล้วก็เหมือนดั่งน้ำที่สาดออกไปขืนเปลี่ยนแปลงก็จะดูไม่จริงใจทำได้เพียงระงับแรงกระตุ้นที่อยู่ในกายเอาไว้และคลี่ยิ้มให้เฮยายาจากนั้นหยิบเอาแตงหวานสามลูกใหญ่ๆออกมาเจอกันครั้งแรกไม่มีของขวัญอะไรจะให้พวกเจ้าเช่นนั้นก็ขอเลี้ยงแตงหวานให้พวกเจ้ากินก็แล้วกันครั้นหยิบแตงนี้ออกมาพวกงูดำก็นิ่งอึ้งไปต่อจากนั้นเกือบจะเป็นเวลาในชั่วพริบตาเดียวพวกเขาคว้าเอาแตงไปอยู่ในมือมองซ้ายแลขวาท้ายที่สุดก็อ้าปากลิ้มรสอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวพอได้ลิ้มรสก็หักห้ามไม่ไหวเสียแล้วแทบจะชั่วพริบตาเดียวจัดการกลืนแตงลงไปเป็นที่เรียบร้อยอร่อยเหลือเกินในสายตาซ่งอิงร่างเดิมของเฮยาเฮยอวินชิงเต็มไปด้วยออร่าดำเจือม่วงเสื้อคลุมของเม่นแคร์ก็แทบจะฉีกขาดแล้วเช่นกันเสื้อคลุมที่เดิมทีมองดูดุจขนอันอ่อนนุ่มขณะนี้น่าจะทิ่มแทงคนจนเกิดรูปพรุนได้ไม่น้อยพี่สาวพวกเขาไม่เอาไหนเสียยิ่งกว่าข้าอีกหนิวต้าลี่ลอบมองดูและกระซิบกระซาบข้างใบหูซ่งอิงก็แค่แตงหวานเท่านั้นเองมิใช่หรือนึกถึงตอนแรกที่นางได้ลิ้มรสเป็นครั้งแรกต่อให้รู้สึกว่าอร่อยแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นถึงขั้นกระทืบกีบอยู่กับที่นี่ซ่งอิงกรอกตามองบนอยู่ในใจหนิวต้าลี่นางเป็นคนคุ้นเคยแล้วกินของที่ผ่านการรสด้วยน้ำผ่านจิตก็ไม่รู้สึกแปลกใหม่รู้สึกเพียงรสชาติดีงามก็เท่านั้นแต่ปีศาจสามตัวนี้แตกต่างออกไปพวกเขารู้สึกว่าของสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อทักษะความสามารถอย่างไรเล่าซ่งอิงอ่อนใจวัวของครอบครัวตนเองต้องเคยชินให้ได้สินะลูกพี่เฮยาคุกเข่าลงเสียดื้อของที่ท่านให้ช่างอร่อยกว่าที่พี่ใหญ่ให้มากมายจริงๆทั้งหวานทั้งหอมเมื่อเข้าท้องข้าก็รู้สึกทั้งเนื้อตัวเต็มไปด้วยพละกำลังดีกว่ากินยาสะชิงซือที่ชวนให้น้ำลายฟูมปากเป็นไหนๆข้าก็ชอบอวินหลิงก็ดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับเช่นกันงูดำรู้สึกตื่นเต้นแม่นางของสิ่งนี้ล้ำค่าเกินเปรียบพวกเราไร้สิ่งใดตอบแทนได้ซ่งอิงสายหน้าล้วนเป็นคนครอบครัวเดียวกันจากนี้ข้าได้กินคำหนึ่งก็จะมีส่วนของพวกเจ้าด้วยเช่นกันการเอ่ยพูดเช่นนี้เท่ากับว่าจากนี้เป็นไปจะได้กินของประเภทนี้อีกหรือก่อนหน้านี้แม้ว่างูดำเชื่อในตัวซ่งอิงแต่ก็เป็นการอาศัยความรู้สึกที่ดำรงชีวิตมาหลายปีเพียงนี้ล้วนๆแต่ณตอนนี้แตกต่างไปในยุคที่แม้แต่โสมก็ยังไม่ค่อยอร่อยแม่นางกลับเอาแตงหวานที่รสชาติดีงามเช่นนี้ออกมาให้เช่นนั้นเกรงว่าจะเป็นดาวนำโชคของชนเผ่าปีศาจพวกเขาแล้วกระมังจริงสิพวกเจ้าเคยกินยาสะชิงซือด้วยหรือซ่งอิงขมวดคิ้วจบตอนที่509ตอนที่510หนทางข้างหน้าหลังการตายยาสระผมชิงซือเอามาใช้สระผมนี่เจ้าของสิ่งนั้นเอามากินได้อย่างไรกันต้องทั้งขมทั้งฝาดเป็นแน่แม่นางไม่รู้อะไรพวกมันสองตนมีทักษะความสามารถตื้นเขินเหลือเกินหากไม่กินของดีๆหน่อยช่วงเวลาที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ในแต่ละวันอย่างมากสุดก็จะฝืนอยู่ได้เพียง2ชั่วยามเท่านั้นซึ่งก็คงไม่ดีหากให้พวกเขาอาศัยรูปลักษณ์เดิมมาพบเจอท่านงูดำกล่าวซ่งอิงขมวดคิ้วนิ้วหน้ายาสะชิงซือเป็นของอร่อยหรือซ่งอิงพยายามหวนคิดอยู่ครู่หนึ่งถึงกระบวนการทำยาสะชิงซือของตนเองวัตถุดิบบางส่วนเป็นของที่เก็บมาจากบนเขาหรือไม่ก็เป็นของที่ซื้อจากร้านยาสิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือน้ำที่ผู้สมอาบอย่างไรเสียหัวหลินก็เป็นลูกชายของนางย่อมต้องปฏิบัติต่อเขาดีกว่าปีศาจตนอื่นหน่อยเป็นธรรมดา
จึงยกลานหลังบ้านผืนนั้นให้เขาไว้ฝังรากลงไปในดินแต่ละวันก็จะล้วนรดน้ำผ่านจิตเล็กๆน้อยๆให้มันดูทราบดังนั้นสรรพคุณทางยาที่หลั่งออกมาจากการอาบน้ำจึงมากเกินไปหน่อยหรือและอย่างน้อยก็เป็นผู้สมพันปีประสิทธิผลย่อมแตกต่างจากทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่แม้ว่าเป็นเช่นนี้ซ่งอิงก็ยังรู้สึกว่าปีศาจทั้ง3ตนนี้ค่อนข้างน่าสงสารของที่กินยากขนาดนั้นยังดื่มลงไปได้ซ่งอิงเอ่ยถามเรื่องราวปีศาจทั้ง3ตนอีกไม่น้อยข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยเอ่ยว่าท่านยังรู้จักสหายอีกจำนวนหนึ่งเพียงแต่อยู่ค่อนข้างไกลพวกเขาก็เป็นชนิดเดียวกันใช่หรือไม่ซ่งอิงเอ่ยถามใช่แล้วแต่ทว่าช่วงเวลานี้เกรงว่าจะหาพวกเขาไม่เจอข้าอยากรอให้เฮยาก้าวหน้าอีกหน่อยแล้วให้นางบินออกไปตามหาดูภายภาคหน้าเราก็จะติดตามท่านทั้งหมดงูดำเผยสีหน้าจริงจังซ่งอิงพยักหน้าหากเป็นยุคปัจจุบันเกรงว่านางคงได้เปิดสวนสัตว์สักแห่งแล้วหรือไม่ก็เป็นครูฝึกสัตว์ก็ได้เช่นกันนางกำกับดูแลปีศาจเหล่านี้เหล่าปีศาจดูแลสัตว์เล็กๆที่อยู่ใต้อานัตช่างเจ๋งจริงๆคิดไปคิดมาซ่งอิงเกือบเพ้อเจ้อไปหน่อยเสียแล้วดีที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่หลังเพ้อฝันจบก็ยังต้องวนเข้าเรื่องสำคัญต่อแม้ว่าเป็นปีศาจแต่ก็ต้องทำงานอย่างมีหลักและตั้งใจหากอาศัยความสามารถของปีศาจพวกนั้นสร้างเรื่องหลอกเด็กนางเกรงว่าหลังตนเองตายจะไม่มีสิทธิ์ได้เกิดใหม่อีกหรือไม่ก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทันบำเพ็ญเพียรกลายเป็นปีศาจก็ถูกคนอื่นจับไปตุนเสียแล้วตอนที่ข้าอยู่ตระกูลลูกก็รู้จักคนไม่น้อยเช่นกันหากท่านอยากจะซื้อห้องแถวร้านค้านี่หาใช่เรื่องยากไม่งูดำเริ่มแสดงศักยภาพของตนเองขึ้นมาแม่นางอยากจะได้ร้านค้าที่ราคาและทำเลเป็นอย่างไรหรือมีเงื่อนไขความต้องการอันใดบ้างซ่งอิงครุ่นคิดเงินที่รวมได้จากซ่งหมานซานตลอดจนค่าสบู่ที่ขายให้โรงอี้จวินมีเงินประมาณ600ตำลึงเงิน600ตำลึงเงินซื้อคฤหาสน์หลังโตที่ไม่เลวในตัวอำเภอได้แห่งหนึ่งแต่ร้านค้าและเรือนหลังโตแตกต่างกันยิ่งทำเลดีก็ยิ่งราคาแพงราคาร้านค้าในอำเภอหลีแห่งนี้ไม่ถือว่าเกินไป500ตำลึงเงินก็ซื้อได้1ร้านแล้วเพียงแต่ทำเลน่าจะอยู่แถวๆถนนทิศตะวันตกสาย3ไม่ถือว่าไกลเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ถนนทางหลักจินกวนกล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งอิงพยักหน้าราคาบ้านเรือนยุคอดีตกับปัจจุบันก็พอๆกันเลยนี่อำเภอหลีไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นทำเลทองเสียทีเดียวแต่ตามจริงก็ถือว่าไม่เลวหากไม่พิถีพิถันเรื่องตำแหน่งพื้นที่ 2-300 ตำลึงเงินก็ซื้อเอามาได้1ห้องแต่การทำกิจการค้าขายจะไม่คำนึงถึงทำเลได้อย่างไรกันเล่ายามที่เจ้าของร่างอยู่ในเมืองหลวงก็เคยตระหนกตกใจกับราคาบ้านเรือนมาก่อนเช่นกันตอนนั้นแม่นางคนหนึ่งในจวนโหหัวเราะเยาะนางที่ไม่เคยพบเห็นอะไรต่อมีอะไรมามากมายแล้วยังกล่าวว่าไว้ว่านางแต่งงานอย่าได้คิดว่าจะมีสินเดิมติดตัวที่อู้ฟู่มากมายเพียงใดส่วนชุมชนร้านค้าและหมู่บ้านไร่สวนนั่นยิ่งเลิกคิดไปได้เลยตอนนั้นเจ้าของร่างได้แอบสืบถามราคาร้านค้าและหมู่บ้านไร่สวนในเมืองหลวงไว้บ้างเช่นกันออดิโอโรแมนได้ยินเพียงว่าบ้านเรือนหลังเล็กๆ4ห้องที่มี1ประตูหน้า1ร้องรับแขก1ห้องนอนกอบกับ1ห้องครัวทำเลค่อนข้างไม่เลวก็ราคาตั้ง 3-4,000 ตำลึงเงินหากเป็นคฤหาสน์หลังโตที่ทำเลดีๆราคาหลายหมื่นตำลึงเงินก็เป็นเรื่องปกตินึกถึงประสบการณ์ที่เจ้าของร่างอยู่เมืองหลวงบางครั้งซ่งอิงก็จะเกิดความนึกคิดที่จะใช้ทางลัดขึ้นมาบ้างใช้ประโยชน์จากปีศาจและช่องว่างระหว่างมิติย่อมได้ผลกำไรในกิจการอย่างมากมายมหาศาลเป็นแน่แต่กลับไม่อยากให้เพื่อผลกำไรที่อยู่ตรงหน้าขัดขวางหนทางข้างหน้าหลังการตายของนางนี่สิจบตอนที่511ระบายความแค้นซ่งอิงถอนหายใจไม่ต้องรีบร้อนเงินแน่นับวันจะไหลมาเทมามากขึ้นแน่นอนก็เอาตามที่ท่านว่าระยะนี้ท่านก็ช่วยข้าดูโดยทั่วหากมีร้านที่เหมาะสมก็พยายามคว้าเอามาให้ได้ซ่งอิงกล่าวจินเซียนเซิงพยักหน้าทันทีจินเซียนเซิงไปจัดการเรื่องร้านค้าแทนซ่งอิงส่วนหนิวต้าลี่และเฮยารวมไปถึงอวินหลิง3คนเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนนิวต้าลี่เป็นปีศาจหญิงตนเดียวที่อยู่ข้างกายนางขณะนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งถือว่ามีคู่หูเสียทีแต่ทว่า2คนนี้เป็น2คนที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆนิวต้าลี่ดูแข็งแกร่งมากด้วยพละกำลังแต่ขี้ขลาดดุดหนูทว่าเฮยายาล่ะดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่นางกลับกล้าหาญอย่างยิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรังสีความดุดันเมื่อประชันหน้านิวต้าลี่เรียกได้ว่าเอาชนะได้อย่างถล่มทลายและครอบครองตำแหน่งผู้ถืออำนาจได้เห็น
เมื่อก่อนซ่งอิงก็ได้ยินมาว่าพวกนกโดยเฉพาะนกตระกูลอีกาเหล่านี้ที่ไม่ถือว่าเป็นนกรูปร่างขนาดเล็กมีสติปัญญาล้ำเลิศตอนนี้เห็นทีว่าไม่ผิดอย่างที่ได้ยินมาจริงๆพี่หนิวนี่ท่านน่าเวทนาเกินไปแล้วกระมังนึกไม่ถึงว่าจะถูกมนุษย์สาวน้อยคนหนึ่งหลอกเอาได้มีหนำซ้ำยังเกือบถูกคนเขาจับได้อีกด้วยหรือเฮยยาสายหัวซ้ำและซ้ำเล่าท่านวางใจได้ข้าจะระบายความแค้นแทนท่านเองแม้ข้าไม่ใช่อีกาสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่ก็เป็นเครือญาติกันทั้งนั้นพูดอย่างไม่น่าฟังหน่อยไม่แน่ว่าแม่นางผู้นั้นจะโชคร้ายเช่นกันก็เป็นได้เช่นนั้นไม่ดีกระมังพี่สาวกล่าวไว้ว่าเป็นปีศาจจะกระทำเรื่องไม่ดีมิได้มิฉะนั้นหลังจากนี้จะกลายเป็นเซียนได้ยากมากหนิวต้าลี่สายหน้าท่านนี่ซื่อจริงเชียวท่านดูข้าสิจะเปลี่ยนร่างสักทีก็ยังต้องเปลืองแรงขนาดนี้เช่นนั้นยังต้องกลายเป็นเซียนอีกหรือข้าว่าณลูกพี่เก่งกาจขนาดนี้ก็ควรหาภูเขาสักลูกแล้วตั้งตนเป็นราชันเสียเลยถึงตอนนั้นเราก็เป็นผู้พิทักษ์ตัวน้อยที่อยู่ข้างกายลูกพี่จากนั้นเราก็เรียกรวมปีศาจน้อยแต่ละสายทางทั่วล่ามาอยู่ดีกินดีไม่ต้องถูกพวกมนุษย์รังแกอีกนี่ดีจะตายมิใช่หรือเฮยยาบอกกล่าวเสียงดังฟังชัดซ่งอิงหนังตากระตุกเล็กน้อยรู้สึกว่าความนึกคิดของแม่นางสาวน้อยผู้นี้ค่อนข้างอันตรายทีเดียวหนิวต้าลี่เคยถูกมนุษย์ช่วยเหลือไว้ดังนั้นมีความใกล้ชิดกับผู้คนมากครั้นได้ยินคำพูดนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่นักเหล่ามนุษย์ดีมากก็อย่างเช่นชาวบ้านเหล่านั้นในหมู่บ้านพี่สาวล้วนซื่อตรงจริงใจเป็นพิเศษบางครั้งเห็นข้าทำงานเหน็ดเหนื่อยก็ยังเอาน้ำมาให้ข้าดื่มเป็นการเฉพาะอีกด้วยแล้วยังมีป้าคนหนึ่งช่วยบังแสงตะวันให้ข้าด้วยล่ะข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับพวกเขาหรอกเฮยยานิ่งอึ้งไปพวกมนุษย์ดีเช่นนั้นหรือนางไม่เห็นจะรู้เลยเมื่อก่อนพี่ใหญ่งูดำเคยพูดไว้ว่าเขามีสหายคนหนึ่งถูกพวกมนุษย์ควักดีเอาไปกินงูตัวนั้นเพิ่งบรรลุไม่เท่าไหร่ก็สิ้นชีวาเสียแล้วชีวิตสั้นยิ่งนักเช่นนั้นเราจะไม่รังแกคนดีรังแกเพียงคนไม่ดีเท่านั้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วมิใช่หรือก็อย่างเช่นคุณหนูสวีผู้นั้นที่เจ้าพูดถึงนางนิสัยเสียขนาดนี้ไม่สมควรได้รับกรรมตามสนองหรอกหรือเฮยยากล่าวขึ้นอีกครั้งพี่สาวระบายความแค้นแทนข้าแล้วพี่สาวกล่าวว่าคนบนโลกนี้มีหลายประเภทพวกเราดำรงชีวิตไปนานวันเข้าก็ย่อมได้เห็นเหล่ามนุษย์มากมายด้วยเช่นกันภายหลังจากนี้ถึงอย่างไรก็ไม่อาจฟาดฟันสังหารผู้ที่ไม่ถูกใจในทุกครั้งที่เห็นได้หากทำเช่นนั้นคนบนโลกก็จะยิ่งคิดว่าพวกเราไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่แน่ว่าจากนั้นจะปรากฏบุคคลสำคัญที่จับปีศาจเป็นการเฉพาะขึ้นมาจำนวนหนึ่งก็เป็นได้เมื่อตอนนั้นก็จะพานให้ชนเผ่าเดียวกันเดือดร้อนไปด้วยหนิวต้าลี่กล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งอิงพยักหน้าเฮยยาเม้มปากเช่นนี้ก็ชวนอึดอัดเกินไปแล้วถูกคนรังแกแต่ทำได้เพียงอดกลั้นเท่านั้นหรือลูกพี่ท่านว่าอย่างไรเฮยยาเดินไปคุกเข่าลงตรงหน้าซ่งอิงมองดูนุ่มนวลหน้าเอ็นดูขึ้นเล็กน้อยในทันใดซ่งอิงครุ่นคิดแล้วกล่าวในเมื่อพวกเจ้าบำเพ็ญเพียรกลายร่างเป็นคนแล้วก็สมควรเคารพกฎระเบียบของโลกหากถูกรังแกก็เอาคืนได้เช่นกันเพียงแต่ต้องอาศัยวิธีการของเหล่ามนุษย์ไม่อาจเพราะความรู้สึกส่วนตัวจึงกลายร่างเป็นร่างเดิมอย่างกระทันหันเมื่ออยู่ในสายทางอิสระสิ่งที่จะตามมาคือ 1. จะควบคุมสัญชาตญาณสัตว์ได้ยากยิ่งขึ้น 2. ง่ายต่อการทำร้ายผู้บริสุทธิ์อย่างไรเสียปัจจุบันใต้ล่าแห่งนี้ก็ยังมีมวลมนุษย์เป็นผู้นำหากรู้สึกอึดอัดใจจริงๆเช่นนั้นก็ได้ก็ทำให้ชนเผ่าแข็งแกร่งยิ่งใหญ่ขึ้นมาสิหากมีวันหนึ่งควบคุมกฎระเบียบได้ย่อมไม่อาจถูกคนอื่นรังแกได้โดยง่ายได้อยู่แล้วจบตอนที่511ตอนที่512รางวัลปัจจุบันเพิ่งมีปีศาจกี่ตนเองและล้วนแล้วแต่เป็นพวกตัวเล็กๆค่อนข้างน่าสงสารทั้งนั้นปกป้องตัวเองยังไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วยังคิดจะแก้แค้นคนอื่นเขาอีกอย่าได้ไม่ทันระบายความแค้นก็ทำให้ตัวเองกลับบ้านเก่าไปเสียแล้วล่ะเฮยยาไม่ยินดีเชื่อฟังคำพูดของหนิวต้าลี่ถึงขั้นว่ามีหมื่นเหตุผลก็ต่อต้านทั้งหมดแต่เมื่อซ่งอิงเอ่ยปากเฮยยากลับรีบพยักหน้าซ้ำและซ้ำเล่าลูกพี่ที่ท่านพูดช่างมีเหตุผลเหลือเกินซ่งอิงเบิกตาด้วยความเหลือเชื่อเบาๆที่ต้าลี่กับข้าพูดก็ความหมายเดียวกันไม่เหมือนกันหรอกเจ้ากะคำพูดของลูกพี่น่าฟังเฮยยากล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งอิงกระแอมไอเหตุใดเจ้าจึงเชื่อฟังคำพูดของข้าถึงเพียงนี้เพราะข้าเอาแตงหวานให้เจ้ากินแล้วหรือไม่ใช่นะเจ้ากะลูกพี่ก็เป็นเหมือนแม่ข้านกที่เกิดจากไข่ประเภทข้าจำแม่ผิดตัวยากมากไว้ต่อกลิ่นไออากาศเป็นพิเศษเช่นกันกลิ่นบนตัวท่านหอมเป็นพิเศษข้าไม่อยากโต้แย้งท่านอีกทั้ง
ตอนนี้รู้สึกจริงๆเจ้ากะว่าคำพูดของท่านมีเหตุผลเฮยยากล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งอิงถอนหายใจทักษะวิเศษที่ติดตัวมาด้วยนี้ใช้การได้ดีงามเกินไปหน่อยแล้วหัวหลินมองดูเพิ่งอายุ 5-6 ขวบการเป็นแม่ของเขาจึงรู้สึกไม่เลวทีเดียวในใจแต่เฮยอวินชิงดูนางอายุ 13-14 ปีแล้วนางไม่อาจให้กำเนิดลูกสาวที่โตขนาดนี้ได้จริงๆแต่นางก็ดันมีลักษณะดวงตาเป็นประกายระยิบระยับเจือความน่ารักไว้เล็กน้อยนี่สิแม้อุปนิสัยออกจะแข็งกร้าวเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากยังคงชวนให้รู้สึกชื่นชอบได้ไม่น้อยอยู่ดีอีกทั้งไม่รู้เช่นกันว่าเป็นอะไรไปนางตอนนี้มองปีศาจเหล่านี้เหมือนเป็นการมองเจ้าตัวกระจิ๋วหลิวของครอบครัวตัวเองมองหาข้อเสียไม่เจอเลยสักนิดลูกพี่หนิวต้าลี่โง่เขลาเกินไปค่าคิดว่าคุณหนูสวีผู้นั้นจิตใจชั่วร้ายคนลักษณะเช่นนี้เพียงแค่ถูกกักขังไว้ไปไหนมาไหนไม่ได้ยังน้อยเกินไปสำหรับนางจริงๆน่าจะให้บทเรียนนางสักอย่างเฮยยาเห็นซ่งอิงเผยสีหน้าค่าตาอ่อนโยนจึงคลี่ยิ้มมุมปากแล้วกล่าวซ่งอิงเลิกคิ้วเจ้าคิดจะทำอะไรข้าชักชวนบรรดาอีกาตัวน้อยจำนวนหนึ่งไปหลังคาบ้านนางเพื่อทำฝนตกได้หรือไม่เฮยยากล่าวขึ้นอีกครั้งทำฝนตกซ่งอิงนิ่งอึ้งไปจากนั้นก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าคือฝนขี้นกสินะนี่เป็นอะไรที่ไร้คุณธรรมไปหน่อยหรือไม่แต่ทว่าก็เข้าใจความนึกคิดของเด็กสาวคนนี้ได้เช่นกันจำนวนปีศาจน้อยเหลือเกินยามนี้จึงรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหากตอนแรกไม่ได้การช่วยเหลือของซ่งอิงต่อให้หนิวต้าลี่ความไม่แตกแต่ด้วยนิสัยไม่ดูตามตาเรือของนางก็ต้องได้รับความลำบากนิดหน่อยเป็นแน่หากคุณหนูสวีผู้นั้นยืนกรานเรื่องปีศาจต้าลี่ก็ไม่รู้จักโต้แย้งเช่นนั้นไม่แน่ว่าจะถูกเผาตายไปแล้วก็เป็นได้พูดอย่างง่ายๆคุณหนูสวีผู้นั้นมุ่งความนึกคิดไปที่การทำให้หนิวต้าลี่ตายไปเสียหากอีกาดำถ่ายของเสียอยู่ในสถานที่เดียวเมื่อเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปก็จะส่งผลกระทบไม่น้อยต่อตระกูลสวีหากเจ้าคิดจะแก้แค้นหาอีกาสัก 2-3 ตัวไปสร้างลางร้ายก็เป็นอันใช้ได้แล้วจะให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเกินไปมิได้เชียวซ่งอิงกล่าวคุณหนูสวีเป็นปัญหาแต่ตระกูลสวียังมีคนอื่นด้วยหากเกิดปรากฏการผิดธรรมชาติทางการขุนนางจะต้องมาถามไถ่และไม่แน่ว่าจะทำร้ายทั้งตระกูลก็เป็นได้เฮยยาพยักหน้าตอบรับเช่นนั้นข้าเชื่อฟังท่านไม่มากก็หามา3ตัวเท่านั้นเจ้ากะซ่งอิงเห็นท่าทีของเฮยยาจริงจังมากจึงไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่ในคืนเดียวกันนั้นหน้าบานหน้าต่างของซ่งอิงมีสิ่งของเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยมีปิ่นระยะที่ทอแสงประกายแวววับกำไลทองคำแล้วยังมีปิ่นหยกและสร้อยข้อมือเงินอีกด้วยซ่งอิงเผยสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยออดิโอโรแมนเฮยยาเมื่อซ่งอิงโมหึงเอ่ยเรียกขานนามที่อยู่ในใจเฮยอวินชิงนิ่งอึ้งไปบินลงมาจากชั้นวางของแล้วเปลี่ยนร่างเป็นคนจากนั้นชี้มาที่ตัวเองลูกพี่ท่านเรียกข้าใช่หรือไม่อยากจะให้รางวัลแก่ข้าสินะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกนี่ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าพึงกระทำทั้งนั้นเหล่าอีกาบอกว่าตระกูลสวีร่ำรวยข้าก็เลยให้พวกนางเลือกมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองซ่งอิงกระตุกมุมปากแสงทองในมือพลันสว่างวาบจากนั้นรัดตัวปีศาจขึ้นไปห้อยติดบนกำแพงจบตอนที่512ตอนที่513สั่งสอนคำโบราณกล่าวไว้อย่างดีว่าตอนเด็กขโมยเข็มเติบใหญ่ไปขโมยทองเฮยยาเปลี่ยนร่างเป็นคนที่เพิ่งอายุ 13-14 ปีเองก็ขโมยทองเสียแล้วหากมีชีวิตไปอีก 2-300 ปีเช่นนั้นไม่ยิ่งแล้วใหญ่หรอกหรือเฮยยาตระหนกตกใจสีหน้าตื่นกลัวดิ้นรนต่อสู้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหยาดน้ำตาก็เอ่อคลอขึ้นมาเม่นที่ซุกตัวอยู่มุมหนึ่งของเตียงปรากฏตัวออกมาในทันทีมองเฮยยาอย่างวิตกกังวลมากจากนั้นกล่าวอย่างระแวดระวังลูกพี่นางไม่รู้ความท่านอย่าโมโหเลยนะขอรับซ่งอิงไม่ถือว่าโกรธเกรี้ยวเช่นกันเพียงแต่รู้สึกว่าสาวน้อยตนนี้คล้ายกับนึกว่าตัวเองหาที่พึ่งพิงอันยิ่งใหญ่เจอแล้วดังนั้นจึงได้ทำตามอำเภอใจอย่างนี้โดยไม่เกรงกลัวใครนางเป็นที่พึ่งพิงให้ได้แต่ก็มีบรรทัดฐานเช่นกันรู้จักเรียนรู้ความสามารถในการขโมยเล็กขโมยน้อยด้วยตัวเองแล้วหรือข้าอนุญาตให้เจ้าระบายความแค้นแทนได้แต่ให้เจ้าทำเรื่องอื่นที่มากกว่านั้นด้วยหรือซ่งอิงน้ำเสียงเย็นชานางกลับไม่รู้เลยว่าใบหน้าน่าเกรงขามของนางเวลานี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งน่ากลัวจนเฮยยาไม่กล้าแม้แต่จะร้องให้ออกมาได้แต่เม้มปากและไม่กล้าขยับขยื่น
หากเจ้าอยากร่วมทางกับข้าก็ต้องเคารพกฎระเบียบของข้าการขโมยของก็คือการทำลายศักดิ์ศรีของข้าซ่งอิงพูดอย่างเคร่งขรึมจริงจังเล็กน้อยคืนนี้เจ้าก็ให้อยู่บนกำแพงนี้ไปเรื่อยๆก่อนหากรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมพรุ่งนี้ไว้งูดำมาแล้วให้เขาพาเจ้าไปเสียก็สิ้นเรื่องข้าไม่ไปลูกพี่ข้าไม่กล้าทำแล้วเฮยยารีบกล่าวทันควันนางรู้สึกเพียงแค่ว่าคุณหนูสวีผู้นั้นเป็นคนเลวดังนั้นอยากเอาสิ่งของของนางผู้นั้นมาชดใช้ให้ลูกพี่ลูกพี่ไม่มีเงินซ่งอิงย่อมรู้อยู่แล้วว่าความนึกคิดของอีกาน้อยตัวนี้คือความหวังดีต่อนางเรื่องสั่งสอนคุณหนูสวีซ่งอิงก็ไม่ได้ห้ามแต่นางคนอย่างซ่งอิงหากจะเอาเงินของผู้อื่นเช่นนั้นก็ต้องเอามาอย่างเปิดเผยและชอบทำให้คนอื่นไม่อาจว่ากล่าวอะไรได้และเป็นความยินยอมสมัครใจจึงจะได้จะให้ใช้ของที่ขโมยมาได้อย่างไรกันเดิมทีคุณหนูสวีผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีอะไรแต่พอเจ้าทำเช่นนี้กลับทำให้เราดูเหมือนผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังไปเสียแล้วซ่งอิงส่งเสียงหัวเราะเยาะแม้ว่าเป็นการขโมยก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือปล้นคนรวยช่วยคนจนอีกประเภทคือครอบครองมันเพื่อตัวเองเรื่องการลักขโมยนับว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่แล้วแต่นี่ยังนำสิ่งของมาส่งให้ถึงมือนางอีกด้วยข้าจะให้พวกมันเอาสิ่งของไปคืนเดียวนี้เฮยยาในขณะนี้น้ำเสียงเล็กเหมือนยุงก็ไม่ปานซ่งอิงสอบถอฮึเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำจำเป็นต้องสั่งสอนนิวต้าลี่มองอีกาน้อยที่น่าสงสารรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยพี่สาวมันทำไปก็เพื่อช่วยข้าทั้งนั้นใช่เช่นนั้นพวกเจ้าทั้งสองก็ขึ้นไปห้อยด้วยกันเลยแล้วกันซ่งอิงขยับมือจัดการพี่สาวน้องสาวคู่นี้มัดรวมอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนซ่งอิงตำหนินิวต้าลี่ส่วนมากเป็นเพราะนางกระทำผิดแล้วจริงๆครั้งนี้ถูกจับมัดไปด้วยเสียดื้อแต่กลับเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกกลัวมากที่สุดแสงสีทองนี้น่ากลัวเหลือเกินซ่งอิงเพียงแค่อยากให้ความทรงจำอันลึกซึ้งแก่เฮยยาศักดิ์อย่างเท่านั้นเองดังนั้นยามนี้สีหน้าจึงไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งส่วนแม่น้อยที่อยู่ข้างๆก็ไม่กล้าพูดจาแล้วจริงๆอ้อนวอนไปก็เปล่าประโยชน์คอยเฝ้าดูก็แล้วกันไว้ฟ้าสว่างแล้วก็คงจะเป็นอันสิ้นเรื่องแต่ทว่าครั้งนี้เฮยาโถก็ทำไม่ถูกจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ติดตามพี่ใหญ่งูดำนางค่อนข้างระมัดระวังไม่น้อยแทบไม่กล้าสร้างความไม่พอใจให้งูดำด้วยซ้ำตอนนี้ติดตามลูกพี่นึกไม่ถึงว่าจะกำเริบเสบสารขึ้นมาเล็กน้อยเสียได้บัดนี้ถูกสั่งสอนสักยกก็จะได้เข็ดหลับบ้างเช่นกันอีกด้านหนึ่งคุณหนูสวีที่ถูกกักบริเวณในเรือนตระหนกตกใจกลัวไม่เบานกอีกา3ตัวบุกรุกเข้ามาในห้องแล้วคาบสิ่งของของนางไปก่อนจากไปยังถ่ายลงบนหน้าผากของนางด้วยนางโกรธจนด่าทอยกใหญ่หลังด่าว่าเสร็จก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวบนโลกนี้คงมีปีศาจจริงๆหรือว่าปีศาจกำลังตามล้างแค้นนางใช่หรือไม่แม้บรรดาสาวใช้อธิบายว่าอีกาชอบสิ่งของที่ทอแสงประกายระยิบระยับคุณหนูสวีกลับยังคงตะลีตะลานเล็กน้อยในคืนวันเดียวกันนั้นก็เป็นไข้ขึ้นมาในความฝันระหว่างนอนหลับยังอ้อนวอนให้นิวต้าลี่ไว้ชีวิตไม่หยุดหย่อนอีกด้วยบิดามารดาตระกูลสวีเห็นอาการดังกล่าวได้แต่ถอนหายใจรู้สึกว่าบุตรสาวผู้นี้ช่างเป็นอะไรที่เลี้ยงเสียเปล่าเกินไปแล้วจริงๆวันรุ่งขึ้นจึงตัดสินใจว่าจะส่งตัวนางไปเลี้ยงดูยังครอบครัวผู้เป็นลุงประการแรกเพื่อเลี่ยงการเป็นที่สนใจจากตระกูลหัวประการที่2จะได้ดัดนิสัยเพียงแต่เมื่อไปยังทางด้านครอบครัวผู้เป็นลุงแล้วหลังจากนี้คิดจะหาลูกเขยจากตระกูลสูงศักดิ์ก็เกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วจบตอนที่513ตอนที่514อารยธรรมของการเลี้ยงสัตว์แสนรักซ่งอิงพูดจริงทำจริงแขวนเฮยายาและหนิวต้าลี่ห้อยอยู่กับกำแพงตากลมเป็นเวลา1คืนเต็มพี่สาวน้องสาวร่วมตกทุกข์ได้ยาก2คนนี้สบมองกันอารมณ์ความรู้สึกพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทั้ง2คนยังไม่กล้ารบกวนการนอนของซ่งอิงก็ทำได้เพียงสบมองถ่ายทอดความรู้สึกท่ามกลางความมืดมิดนี้หลังจาก1คืนผ่านพ้นไปลูกตาถึงขั้นโตขึ้นกว่ายามปกติเล็กน้อยเช้าตรู่ตอนที่งูดำกลับเข้ามารายงานความคืบหน้าก็มองเห็นภาพสถานการณ์ในห้องตระหนกตกใจสะดุ้งโหยงซ่งอิงโบกมือหนึ่งที่เกิดเสียงดังตุบทั้งสองคนร่วงลงบนพื้นในฐานะลูกพี่ต้องรู้จักเชือดไก่ให้ลิงดูสักหน่อยงูดำเป็นปีศาจที่เก่งกาจตนหนึ่งแม้อาศัยความรู้สึกโดยตรงของนางที่บ่งบอกว่างูดำพร้อมติดสอยห้อยตามนางด้วยใจจริงแต่ก็ไม่อาจให้งูดำรู้สึกว่านางเป็นเด็กสาวโง่เขลาที่อ่อนหัดคนหนึ่งได้เช่นกันเพียงแค่สะบัดมือแสงสีทองบนตัวนิวต้าและเฮยายาก็ถูกดึงกลับทั้งสองคนรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก
นี่งูดำนิ่งอึ้งไปแต่เมื่อครุ่นคิดดูก็เปลี่ยนคำกล่าวขึ้นใหม่อีกครั้งแม่นางข้าหาพ่อค้าคนกลางได้คนหนึ่งมีเรือนที่ไม่เลว3-5แห่งเชิญท่านไปลองดูหน่อยแล้วเลือกด้วยตัวเองสักที่เฮยอวินชิงมองพี่ใหญ่งูดำอย่างน้อยเนื้อต่ำใจแวบหนึ่งเมื่อก่อนพี่ใหญ่เอ็นดูนางมากตอนนี้เห็นน้องล้มขมำกลับไม่เข้ามาถามถ่ายสักนิดช่างชวนปวดใจเกินไปแล้วแน่นอนแล้วว่านางไม่กล้าเอ่ยพูดใดๆแม้ว่าถูกแขวนอยู่บนกำแพงไม่เจ็บไม่ปวดแต่เมื่อคืนสายตาของลูกพี่ช่างน่ากลัวเหลือเกินแล้วยังมีแสงสีทองนี้อีกนางและหนิวต้าลี่ขบคิดกันตลอด1คืนก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นอะไรกันแน่พอหุ้มอยู่บนตัวดุดเชือกมัดเอาไว้ก็ไม่ปานแต่คล้ายกับไม่อาจจับต้องได้ราวกับภาพลวงตายามที่นางเกิดการต่อต้านขัดขืนในใจสักเล็กน้อยเจ้าสิ่งนี้ก็จะแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกนิดไม่ว่านางดิ้นรนอย่างไรก็ไม่อาจหลุดจากมันได้ความสามารถของลูกพี่แตกต่างกับพวกนางความสามารถของปีศาจอย่างพวกเขาค่อนข้างเกี่ยวโยงกับร่างเดิมเป็นส่วนใหญ่ซ่งอิงไม่ได้สนใจ2คนที่อยู่ด้านหลังหลังขานรับงูดำก็ไปเตรียมตัวชั่วครู่จากนั้นเริ่มออกเดินทางจากบ้านไปลูกพี่ข้าไปด้วยข้ารับประกันว่าครั้งนี้จะว่านอนสอนง่ายแน่นอนเฮยยายารงอวินหลิงและหนิวต้าลี่พยักหน้าเชิงเห็นด้วยทันทีเช่นกันร่างมนุษย์ของเจ้ายังคงอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าใดซ่งอิงยิ้มตะหยีแล้วเอ่ยถามครั้นเอ่ยพูดอย่างนี้เฮยยาคล้ายกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นดุดลูกหนังที่ลมรั่วเปลี่ยนร่างเป็นนกอีกาตัวเล็กๆที่ดำทมินตัวหนึ่งเมื่อวานอวินหลิงดื่มไปอย่างเต็มที่ดังนั้นยามนี้ยังสีหน้าค่าตากระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะเมื่อวานได้กินแตงหวานที่เต็มไปด้วยพลังอีกด้วยดังนั้นวันนี้น่าจะยืนหยัดได้ทั้งวันไม่มีปัญหาเฮยยาบินพับๆมาอยู่บนบ่าของซ่งอิงข้าติดตามไปแบบนี้ได้หรือไม่ลูกพี่ข้าไม่เคยไปเที่ยวเล่นตามท้องถนนข้างนอกมาก่อนเลยงูดำควบคุมพวกเขาค่อนข้างเข้มงวดกลัวว่าพวกเขาจะบินไปบินมาตามถนนแล้วก่อเรื่องเข้าดังนั้นทุกครั้งนางจึงรู้สึกอึดอัดใจงูดำเอาแต่นำมันไปปล่อยกลางเขาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตลาดนัดของเหล่ามนุษย์อะไรพวกนี้นางได้แต่เคยมองเห็นเท่านั้นเองจะไปก็ได้เพียงแต่ติดตามข้างกายข้าได้เท่านั้นห้ามบินไปตามสถานที่อื่นมั่วซั่วซ่งอิงไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดหลังครุ่นคิดก็กล่าวขึ้นอีกครั้งข้าจะผูกเชือกเอาไว้ที่ข้อเท้าของเจ้าสักเส้นแล้วกันซ่งอิงพูดจบแสงสีทองก็ไหววูบขึ้นมาพันล้อมข้อเท้าของเฮยายาหนึ่งรอบออดิโอโรแมนนางเองก็ไม่อยากทำเรื่องที่ใจดำเช่นนี้แต่เฮยายาไม่เหมือนกับหนิวต้าลี่หนิวต้าลี่ซื่อบื้อไม่ต้องกังวลว่านางจะหาเรื่องมาให้แต่เฮยยายาผู้นี้อายุน้อยและอ่อนต่อโลกภายนอกไม่กล้าเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละจริงๆตอนนี้เฮยยายาไม่อาจแม้แต่จะคงร่างมนุษย์เอาไว้ได้จะกล่าวว่านางเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ไม่เกินไปและการพาสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านก็ยิ่งต้องทำให้มีอารยธรรมจำเป็นต้องล่ามเชือกเอาไว้ด้วยถูกจับแขวนมาตลอด1คืนแล้วยามนี้เฮยยายาไม่ได้รู้สึกขัดขืนแต่อย่างใดเช่นกันเอาแต่อยู่นิ่งๆอย่างว่าง่ายบนบ่าของซ่งอิงสมาชิกครอบครัวหนึ่งจึงออกจากบ้านไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจบตอนที่514ตอนที่515ดึงมาเป็นพวกหลังได้ดูทั้ง4ร้านล้วนทำเลใช้ได้ดีทีเดียวและราคาก็ไม่เลวท้ายที่สุดซ่งอิงก็ตัดสินใจเลือกร้านหนึ่งในนั้นร้านค้าแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากเช่นกันแต่บริเวณลานหลังร้านกว้างขวางให้พวกงูดำอยู่อาศัยได้สบายๆซ่งอิงตั้งใจว่าจะไม่พาเฮยยาและอวินหลิงกลับหมู่บ้านอวินหลิงเป็นรูปลักษณ์ชายอีกทั้งยังเป็นหนุ่มดูมีความสามารถแล้วยังดูอ่อนโยนมากอีกด้วยหากไม่ทันระวังถูกผู้อื่นมองเห็นเข้าจะง่ายต่อการเกิดคำครหาส่วนเฮยยามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาการเอาไว้คนหนึ่งจะง่ายแก่การสร้างภาระทางใจให้เด็กน้อยเอาได้พอมีร้านค้าแล้วทุกอย่างก็จัดการได้ง่ายดายซ่งอิงส่งจดหมายผ่านนกพิราบไปให้ซ่งหม่านซานทันทีให้เขานำสินค้ามาส่งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังสอนงูดำทีละขั้นทีละตอนทำแบบพื้นฐานขึ้นมาจำนวนหนึ่งดอกไม้เหล่านั้นที่เก็บเอามาจากหมู่บ้านซิงฮวาก่อนหน้านี้ได้นำมาใช้งานแล้วเช่นกันทั้งหมดถูกขนย้ายมายังตัวอำเภอแห่งนี้ซ่งอิงยุ่งอยู่กับงานไปหลายวันผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงทั้งด้านซ้ายและขวาของถนนสายนี้รวมไปถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาล้วนถามไถ่ว่าร้านของนางแห่งนี้จะขายสินค้าอะไรซึ่งนี่ก็แพร่งพรายไปถึงหูของร้านช่วยเหยียนใจแล้วเช่นกันผู้จัดการร้านขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและรู้สึกถึงความเสี่ยงขึ้นมาเล็กน้อยสบู่หอมสิ่งนี้ทั้งราคาถูกและใช้ดีน่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้มีเพียงโรงอี้จวินเท่านั้นมีสินค้าอีกทั้งปริมาณก็ไม่มาก
ตอนนี้เกิดร้านค้าที่ขายสบู่หอมเป็นการเฉพาะขึ้นมา1ร้านพาให้ถนนทั้งสายนี้ล้วนได้รับความนิยมขึ้นมากตามจริงสบู่หอมไม่ได้มีผลกระทบใหญ่โตเกินไปต่อกิจการของร้านช่วยเหยียนใจแต่ผู้จัดการร้านคนนี้เมื่อนึกถึงสินค้าดีๆที่ทำให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดปีตกไปอยู่ในมือของคนอื่นในใจก็เป็นอันต้องรู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกและด้วยความที่ระยะนี้ร้านช่วยเหยียนใจสูญเสียลูกค้าเก่าแก่ไปไม่น้อยความโกรธเรื่องนี้เดิมทีก็ไม่มีที่ให้ระบายเมื่อร้านค้าแห่งนี้ของซ่งอิงปรากฏขึ้นมาจึงทำให้ผู้จัดการร้านช่วยเหยียนใจโกรธเป็นไฟเต้นซ่งอิงผู้นี้ผู้จัดการร้านสบถ.ฮื้อในดวงตาเคลือบเอาไว้ด้วยเจตนาร้ายหาคนไปสั่งสอนนางคิดว่าร้านช่วยเหยียนใจเขาไม่มีคนแล้วจริงๆสินะก่อนหน้านี้เขาเคยตักเตือนเด็กสาวผู้นั้นไปแล้วแต่หญิงผู้นั้นกลับกล้าดีลำพังกระทำเรื่องตามอำเภอใจตัวเองก็ว่าแย่แล้วบัดนี้นึกไม่ถึงว่ายังเปิดร้านค้าขึ้นมาอีกด้วยแย่แล้วท่านผู้จัดการเพิ่งสิ้นเสียงพูดเด็กในร้านกลับมาก็รีบบอกเล่าทันทีได้ยินว่าแม่นางซ่งผู้นั้นเชิญเจ้าของร้านเครื่องประทินโฉมหลายร้านไปหาว่ากันว่าต้องการขายส่งสินค้าให้พวกเขาขายส่งสินค้าให้ผู้จัดการร้านถลึงตาโตเป็นไปไม่ได้เด็กสาวผู้นั้นเป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งประการแรกไม่มีกำลังคนประการที่สองไม่มีเงินแล้วจะเอาความสามารถจากไหนไปผลิตสินค้าส่งให้ได้เล่าข้างนอกพูดต่อๆกันเช่นนี้นะขอรับเด็กช่วยงานในร้านกล่าวเชิญร้านไหนไปบ้างผู้จัดการร้านรีบกล่าวขึ้นทันควันนอกจากเจ้าของกิจการฮวาของโรงอี้จวินก็ยังมีร้านค้าอีก4แห่งล้วนแล้วแต่เป็นร้านในตัวอำเภอนี้ซึ่งขึ้นชื่อเก่าแก่อีกทั้งยังไม่ไปมาหาสู่กับร้านเราด้วยขอรับเด็กในร้านกล่าวขึ้นอีกครั้งเหตุใดจึงไม่ไปมาหาสู่กันหรือร้านเครื่องประทินฉินเมาโหล่นแต่ถูกร้านช่วยเหยียนใจพวกเขาโจมตีจนแทบดำรงอยู่ไม่ได้แล้วน่าสิพูดกันตามตรงก็คือล้วนเป็นคู่อริของร้านช่วยเหยียนใจพวกเขานั่นเองนางเด็กสาวคนนี้ช่างความนึกคิดร้ายกาจดีจริงชักจูงโรงอิจวินมาเป็นพรรคพวกเดียวกันแล้วหนึ่งยังไม่พอยังคิดจะรวบรวมร้านอื่นอีกด้วยหรือก็แค่สบู่หอมอย่างหนึ่งคิดว่าตัวเองไร้เทียมทานจริงๆหรือผู้จัดการร้านรู้สึกรังเกียจซ่งอิงยิ่งขึ้นเรื่อยๆจะต้องให้บทเรียนเต็มที่สักหน่อยต้องทำให้เด็กสาวผู้นั้นลิ้มรสความขมขื่นแล้วยังมีคนงานในร้านแห่งนั้นอีกด้วยต้องพยายามซื้อตัวเอามาด้วยเช่นกันเขาไม่เชื่อหรอกว่าข้างกายแม่นางซ่งผู้นั้นจะล้อมรอบไปด้วยกำแพงที่แข็งแกร่งผู้จัดการร้านให้ผู้ดูแลร้านหยวนไปจัดหาคนเพียงแต่น่าเสียดายที่หลายวันมานี้ซ่งอิงนอกจากอยู่โรงเตี๊ยมก็คือร้านค้าไม่ได้ไปสถานที่อื่นเลยสักนิดไม่เพียงเท่านี้ข้างกายมักจะมีงูดำคอยตามอยู่ตัวหนึ่งไม่มีโอกาสให้พวกเขาได้ลงมือเลยประมาณครึ่งเดือนร้านค้าของซ่งอิงจึงได้เริ่มเปิดขายชื่อของร้านค้าเดิมทีอยากจะตั้งตามร้านทางด้านอสีนั้นว่าร้านเซียนเซอร์แต่ก่อนออกจากร้านซ่งอิงมองเห็นเหล่าปีศาจข้างกายตนเองทางด้านนี้จึงเปลี่ยนความคิดกำหนดให้ป้ายชื่อร้านนามว่าร้านว่านหลิงจบตอนที่515ตอนที่516มนุษย์และปีศาจอยู่ในโลกที่ต่างกันร้านว่านหลิงมีพันธมิตรมากกว่า1ซ่งอิงได้พูดคุยกับโรงอี้จวินรวมไปถึงร้านเครื่องประทินโฉม5ร้านที่อยู่ในอำเภอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อร้านว่านหลิงของนางเปิดขายได้เดือนหนึ่งก็จะจัดส่งสินค้าให้พวกเขาในราคาถูกเป็นเวลาครึ่งปีหลังครึ่งปีค่อยดูสถานการณ์ความก้าวหน้าของทั้ง5ร้านก่อนตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันต่อไปหรือไม่ทั้ง5ร้านนี้ล้วนถือเป็นร้านขึ้นชื่อเก่าแก่มีชื่อเสียงเรื่องลือดีงามไม่ถือว่าเป็นร้านเล็กในอำเภอหลีนางตั้งใจว่าจะทำให้ร้านช่วยเหยียนใจเป็นใหญ่อยู่เจ้าเดียวต่อไปไม่ได้แล้วส่วนที่เลือกระยะเวลากำหนดไว้ครึ่งปีและถึงขั้นเลือกมาหลายร้านเพียงนี้ก็มีสาเหตุเช่นกันร้านช่วยเหยียนใจไม่ใช่ก้อนหินคนเขาร่ำรวยและทรงอิทธิพลหลังค้นพบว่าถูกหลายร้านจ้องเล่นงานย่อมต้องใช้กลวิธีบางอย่างเป็นแน่ก็อย่างที่เคยต่อกรร้านค้าอื่นๆในอำเภอแห่งนี้ไม่แน่ว่าจะใช้ลูกไม้สกปรกใดก็เป็นได้หากนางเลือกเพียง 1-2 ร้านก็จะกลายเป็นเป้าที่ง่ายดายเกินไปตอนนี้เป็นจำนวนหลายร้านแม้ว่าทางด้านร้านช่วยเหยียนใจต้องการเล่นงานก็จะไม่ง่ายดายขนาดนั้นถึงขั้นว่าต่อให้ต่อกรสำเร็จนั่นก็เป็นการช่วยนางคัดสรรว่าร้านไหนมีความสามารถหากอยู่ภายใต้การกดดันของร้านช่วยเหยียนใจโดยที่ผู้คุมหางเสือของร้านเหล่านี้ยังคงแน่วแน่ไม่แปรผันเช่นนั้นการร่วมงานกันครานี้ก็จะยืนยาวได้สิ่งที่เจ้าของร้านเครื่องประทินชมเห็นความสำคัญไม่ใช่สบู่หอมแต่กลับเป็นการได้ใช้สบู่หอมมาช่วยฉุดให้ร้านลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง
ส่วนปริมาณที่จะจัดเตรียมสินค้าให้พวกเขาแต่ละร้านจะได้ 1,000 ก้อนต่อเดือนช่วงเวลาส่งสินค้าก็แบ่งแยกไว้แล้วเช่นกันพยายามลดการแข่งขันระหว่างพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพียงแต่ว่าสบู่ 5,000 ก้อนก็ไม่น้อยเช่นกันซ่งอิงไม่อาจอาศัยทางด้านซ่งหมานซานผลิตเพียงฝ่ายเดียวได้ตนเองก็ต้องลงมือด้วยเช่นกันดีที่อุปกรณ์การผลิตรวมไปถึงวัตถุดิบล้วนเตรียมไว้ครบครันแล้วไว้นางใช้สินค้าที่ทำตุนไว้ขายออกไปก่อนสักระยะหนึ่งเงินที่หามาได้รวมกับเงินทางด้านซ่งหมานซานนั่นก็จะเอาไปซื้อคนงานมาช่วยทำงานได้อีกหน่อยนางเลือกเลิกงามยามดีวันหนึ่งแล้วเปิดร้านอย่างเป็นทางการร้านค้าของนางแห่งนี้แทบไม่ต้องเป่าประกาศแต่อย่างใดครั้นเปิดร้านก็มีคนจำนวนนับไม่ถ้วนมุ่งหน้าเข้ามาสินค้าที่ซ่งหมานซานส่งมาไม่ใช่จำนวนน้อยๆกอบกับนางและงูดำรวมไปถึงพวกนิวตาลี่ทำขึ้นมาเองเหล่านั้นเพียงพอสำหรับการขายภายในเวลาสั้นๆนี้แล้วสูตรดมดูเหมือนกับสบู่หอมที่ฝากคนซื้อจากทางด้านเมืองยงนั่นจริงๆในสบู่นี้มีดอกไม้ด้วยเช่นกันอยากรู้จริงๆว่าเมื่อข้าใช้สบู่หอมก้อนนี้หมดแล้วทางร้านจะมีประเภทไหนออกมาอีก1ก้อนขนาดนี้แค่20อีแปะราคาไม่แพงเลยจริงๆขุนนางและคนชนชั้นสูงทางด้านเมืองยงนั่นก็ใช้กันทั่วหน้านั่นสิเอามาใช้อาบน้ำเหมาะที่สุดแล้วแม้ไม่หอมเท่าเจ้าโต้แต่อาบน้ำได้สะอาดกว่าเจ้าโต้หน่อยนี่คุณชายท่านนั้นหน้าตาดีจริงๆเดิมทีเสียงที่ปรากฏในร้านค้าก็ยังปกติอยู่แต่เมื่อถึงตอนจ่ายเงินภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเห็นเพียงสะใภ้สาวและแม่นางสาวน้อยเหล่านี้ต่างก็อดก้มหน้าไม่ได้สีหน้าแดงกำอย่างเห็นได้ชัดซ่งอิงมองอวินหลิงแวบหนึ่งอย่างงวยหน้าตาก็งันงันนี่เจ้าของร้านคือว่าเป็นน้องชายในตระกูลเจ้าหรือไม่มีคู่ครองแล้วหรือยังคนที่ใจกล้าอาหารเดินมาตรงหน้าซ่งอิงแล้วเอ่ยปากถามเขามั่นหมายแล้วซ่งอิงรีบเอ่ยปากทันควันนู่นนั่นก็คือว่าที่ภรรยาของเขาออดิโอโรแมนคนที่ซ่งอิงชี้ก็คือหนิวต้าลี่นั่นเองอวินหลิงเป็นปีศาจเม่นตัวหนึ่งนางไม่รู้ว่าเม่นตัวนี้หากเกิดใจหวั่นไหวจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับต่อไปในนิทานปรำปราล้วนเขียนไว้ว่ามนุษย์และปีศาจอยู่ในโลกที่ต่างกันดังนั้นวางแผนจัดหาว่าที่ภรรยาไว้สักคนก็ค่อนข้างเหมาะสมถึงอย่างไรก็ไม่อาจแต่งงานจริงๆได้แม่นางผู้นั้นครั้นได้ยินคำพูดของซ่งอิงก็ถลึงตาโตน้ำตาเอ่อคลอจากนั้นจับจ้องไปที่หนิวต้าลี่นั่นไม่คู่ควรเอาเสียเลยพูดจบก็กุมใบหน้าแล้ววิ่งออกไปหนิวต้าลี่งุนงงนางทำอะไรแล้วหรือซ่งอิงหัวเราะเบาๆเห็นใจหน่อยเถิดเด็กสาวที่อกหักก็มักเลี่ยงที่จะงี่เง่าอย่างไร้เหตุผลไปหน่อยไม่ได้หนิวต้าลี่ยังคงไม่เข้าใจส่วนซ่งอิงปลายตามองไปยังอวินหลิงเป็นระยะจบตอนที่516ตอนที่517ซื้อคนอวินหลิงสีผิวขาวผ่องอีกทั้งพูดไม่เก่งแววตาสงบดุจพื้นน้ำอุปนิสัยสุภาพอ่อนโยนดุจหยกน้ำเสียงก็ค่อนข้างสุขุมนุ่มลึกฟังแล้วชวนให้จิตใจสงบเสื้อคลุมของเขายิ่งเป็นอะไรที่เพิ่มความหล่อเหลาอย่างยิ่งมองดูเหมือนเป็นคุณชายในวงตระกูลชนชั้นสูงที่อ่อนต่อโลกคนหนึ่งก็ไม่แปลกที่จะชวนให้ผู้คนใจหวั่นไหวเมื่อพบเห็นเพียงแต่ไม่รู้ว่าหากชิงเหรียญของบ้านนางมองเห็นเม่นน้อยที่หล่อเหลามากผู้นี้จะอดกลั้นความอิจฉาเอาไว้ได้หรือไม่เพราะวันนี้เปิดร้านอย่างเป็นทางการดังนั้นแต่เช้าตรู่ซ่งอิงก็แจกใจแตงหวานให้พวกอวินหลิงกินกันเพื่อวันนี้จะไม่เปลี่ยนกลับไปร่างเดิมดังนั้นตอนนี้ในร้านค้ายังคงทำงานกันทันต่อความต้องการไม่รู้ว่าเป็นเพราะซ่งอิงรู้สึกเข้าใจผิดไปเองหรือไม่มักรู้สึกว่าแม่นางสาวน้อยสาวใหญ่เหล่านั้นทั้งที่อยากซื้อสบู่1ถึง2ก้อนแต่หลังมองอวินหลิงมากหน่อยก็หยิบเอาไปหลายก้อนถึงขั้นว่ายังมีคนลีลาไม่ยอมไปเสียทียิ่งก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าร้านว่านหลิงเต็มไปด้วยผู้คนไม่ขาดสายกิจการค้าขายดีอย่างน่าประหลาดกระทั่งตกเย็นซ่งอิงคำนวณบัญชีดูจากการทุ่มเทใน1วันนี้ขายสบู่ออกไปทั้งสิ้น 4,600 กว่าก้อนเงินเข้าบัญชีมากถึง90กว่าตำลึงเงินนอกจากขายปลีกวันนี้ยังมีพ่อค้าเร่ขายที่เดินไปตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้านมาเยือนไม่น้อยพ่อค้าเร่ขายแต่ละคนครวมแล้วซื้อกันไปอีกประมาณ 1,000 ก็แน่นอนแล้วว่าราคาถูกกว่าขายปลีก2อีแปะมีลูกค้ารายใหญ่มาพูดคุยเจรจาการซื้อขายด้วยเช่นกันเพียงแต่ซ่งอิงปฏิเสธร่วมการค้ากับผู้อื่นเป็นการชั่วคราว
ลูกค้ารายใหญ่เหล่านั้นหากต้องการสินค้าก็ไม่ใช่แค่ 1-2,000 ก้อนเท่านั้นไม่มีถึง 2-30,000 ก้อนย่อมไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของพวกเขาแน่ปัจจุบันปริมาณสินค้าของนางเพียงพอสำหรับนางขายเองเท่านั้นไม่มีกำลังพอไปดูแลคนอื่นแล้วนับประสาอะไรกับหลังจากนี้1เดือนยังต้องจัดส่งสินค้าให้ร้านค้าภายในเขตอำเภออีกหลายแห่งเมื่อเงินมาตกถึงมือส่งอิงก็ให้งูดำไปหาพ่อค้าคนกลางที่ซื้อขายแรงงานคนในทันทีในสังคมที่ไม่มีสิทธิ์บัตรหากต้องการหาคนที่ปลอดภัยหน่อยก็ควรครอบครองสัญญาขายตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้จะเป็นการดีที่สุดส่งอิงไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเช่นกันนางข้ามพบมาแล้วทั้งทียังมัวทำเป็นว่าแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันอะไรทำนองนั้นก็ออกจะเสแสร้งเกินไปหากนางข้ามพบมาเป็นฮ่องเต้คนหนึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะใช้จิตวิญญาณแห่งความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างชีวิตก่อนหน้านี้แต่บัดนี้นางเป็นแค่สาวชาวบ้านตัวน้อยๆคนหนึ่งจึงควรยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกจะดีกว่านางไม่ได้เลือกเฟ้นคนงานมากมายเช่นกันอย่างไรเสียก็มีวงเงินจำกัดนางเลือกผู้ชายคนหนึ่งที่มองดูปฏิกิริยาโต้ตอบค่อนข้างเฉื่อยชาหน่อยคนเราแม้ว่าไม่เฉลียวฉลาดแต่ดูเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักได้ทั้งยังพูดติดอ่างช่วยให้เบาใจได้เช่นกันนอกจากนี้ยังเลือกหนุ่มใหญ่ที่มีภรรยาและลูกติดสอยห้อมตามด้วยหนุ่มใหญ่อายุประมาณ30ปีภรรยาเป็นแม่ครัวนอกจากนี้ยังมีลูกสาววัย 7-8 ขวบลูกสาวคนนั้นแม้ว่ายังเด็กแต่กลับขยันขันแข็งมองดูชวนให้คนอดรู้สึกสงสารไม่ได้เดิมทีส่งอิงไม่คิดจะเอาพวกนางมาด้วยอย่างไรเสียสัญญาขายตัวของเด็กน้อยคนนี้ก็ต้องเอาให้นางด้วยเช่นกันคนที่นางใช้จ่ายเงินซื้อมาจะให้ปล่อยตัวคนเขาไปง่ายๆก็คงไม่ได้แต่เก็บเอาไว้ก็ใช้งานไม่สะดวกเช่นกันนะสิแต่เด็กน้อยคนนั้นกลับแสดงออกว่าตัวเองทำก็อะไรได้อย่างขยันขันแข็งลักษณะท่าทีที่รู้ความทำให้ส่งอิงรู้สึกค่อนข้างอึดอัดใจจึงตอบตกลงหากติดตามนางรับประกันได้ว่าตนไม่อาจด่าว่าทุบตีและปลิดชีพคนเขาอย่างง่ายๆได้จะว่าไปก็บังเอิญเช่นกันคนครอบครัวนี้เป็นผู้ที่ตระกูลสวีขายออกมาก่อนหน้านี้สาเหตุธรรมดามากเพราะคุณหนูสวีผู้นั้นถูกฆ่าทาสทำร้ายดังนั้นหลังกลับไปจึงจัดการขั้นรุนแรง1ชุดใหญ่แม่ครัวผู้นี้กับฆ่าทาสที่ทำร้ายคุณหนูสวีเคยพูดคุยกันไม่กี่ประโยคเลยถูกเหมารวมไปด้วยหลังถูกลงไม้โบยก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางส่วนค่ารับใช้ที่ผู้อื่นไม่ต้องการประเภทนี้ก็มีน้อยคนมากที่จะกล้ารับซื้อต่อด้วยเกรงกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรด้วยวิธีการพูดของพ่อค้าคนกลางหากยามนี้ยังขายไม่ออกอีกอาจต้องจับคนเขาขายแยกเด็กหญิงที่เยาว์วัยเช่นนี้ยังพออบรมสั่งสอนได้ใจร้ายหน่อยก็อาจถึงขั้นเอาไปขายให้โรงโสเภณีหากไม่ขายยกครอบครัวเช่นนั้นก็จะไม่ถูกคนสงสัยอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นก็จะช่วยให้ขายออกง่ายจบตอนที่517ตอนที่518เลี้ยงผู้ชายเพียงแต่ว่าค่ารับใช้ที่ขึ้นในทะเบียนสัมมโนครัวประเภทนี้พ่อค้าคนกลางไม่ยินดีที่จะขายแยกเท่าไรนักเพราะต้องเปลืองแรงและเงินไปจัดการตามขั้นตอนณสถานที่ทำการราชการขณะนี้เห็นว่าส่งอิงจะรับซื้อคนเขาแล้วยังลดราคาให้ส่งอิงเล็กน้อยด้วยความดีใจอีกด้วย1ครอบครัวสมาชิก3คนจึงถูกขายมาในราคาเพียง25ตำลึงเงินหากไม่ใช่เพราะแม่ครัวทักษะฝีมือเยี่ยมและชายหนุ่มใหญ่ทำงานใช้แรงงานได้ดีไม่แน่ว่าจะราคาถูกยิ่งกว่านี้อีกหน่อยซื้อคนกลับมาครั้งแรกส่งอิงไม่กล้าซื้อหลายคนอีกทั้งในบ้านก็ไม่มีสถานที่ให้อยู่อาศัยมากมายนักนางจัดการให้ทั้ง3คนในครอบครัวนั้นไปอาศัยยังที่ส่งสวินพักอยู่แม่ครัวจะได้ดูแลอาหารการกินให้ส่งสวินส่วนหนุ่มใหญ่โดยปกติแต่ละวันให้มาทำงานที่ร้านว่านหลิงซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วยังสะดวกสบายอีกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งยังพออาศัยอยู่ที่ร้านว่านหลิงได้แต่หากอยากขยายรูปแบบกิจการให้ใหญ่โตขึ้นอีกเกรงว่าเรือนหลังนี้คงไม่เพียงพอมิเช่นนั้นจะไม่มีที่ให้จัดเก็บสินค้าเอาได้สบู่หอมเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านตอนนี้ตามจริงส่วนใหญ่ล้วนวางเอาไว้ในห้องโล่งๆของซ่งอิงข้างกายเป็นปีศาจทั้งหมดนางจึงไม่ต้องปิดบังแต่อย่างใดเช่นกันส่วนพ่อหนุ่มน้อยคนทำงานที่มาใหม่ดูซื่อๆไม่มีสมองคิดอะไรมากมายเพียงนั้นด้วยซ้ำหลังจากขายของต่อเนื่องเป็นเวลา10วันส่งอิงก็มีเงินไว้ใช้สอยอย่างสบายๆ ยิ่งขึ้นเงินสดของวันก่อนๆอยู่ที่ประมาณ 8-90 ตำลึงเงิน7วันให้หลังคงที่อยู่ที่จำนวนตัวเลข60ตำลึงเงินเอาส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำเป็นเงินทุนและส่งหมานซานส่งเงินมาอีก300ตำลึงเงินส่งอิงจึงมีเงินอยู่ในมือ800ตำลึงเงินนางซื้อลานบ้านขนาดใหญ่ที่เอามาไว้ใช้ทำงานเป็นการเฉพาะอยู่ไม่ไกลจากตัวร้านค้าไปมาสะดวกสบาย
งูดำถึงขั้นแอบเรียกงูเล็กๆหลายตัวมาแอบอยู่บริเวณใกล้ลานบ้านขนาดใหญ่แห่งนั้นประหยัดเงินค่าจ้างผู้คุ้มกันประจำบ้านไปได้ดีทีเดียวทางด้านซ่งอิงนี้ดูเอิกเกริกครึกโครมร้านช่วยเหยียนใจแทบจะเหลืออดเต็มทนหลายวันมานี้ผู้จัดการร้านได้เห็นระดับการทำเงินของร้านว่านหลิงกับตาตัวเองแล้วซ่งอิงผู้นี้ช่างระยังอายจริงๆถึงขั้นเอาชายหนุ่มที่รูปลักษณ์หน้าตาดีอย่างยิ่งไว้ในร้านหนึ่งคนดึงดูดแม่นางสาวน้อยจำนวนมากที่อาศัยข้ออ้างว่าซื้อของเพื่อไปแอบมองดูอย่าว่าแต่แม่นางสาวน้อยเลยต่อให้สาวใหญ่หรือรุ่นเราคราวป้าก็กล้าไปให้ความสนอกสนใจร้านสบู่แห่งเดียวจากทั่วทั้งอำเภอเชียวนะนี่เพิ่งกี่วันเองก็ยังทำให้ซ่งอิงผู้นี้ซื้อลานบ้านขนาดใหญ่เอามาได้แล้วนี่เป็นผลกำไรมหาศาลเห็นผู้จัดการร้านกัดฟันกรอดรอแล้วรอเล่าในที่สุดยามที่ร้านเปิดไปครึ่งเดือนซ่งอิงและหนิวต้าลี่แม่นางสาวน้อยสองคนนี้ก็ออกไปข้างนอกตามลำพังซ่งอิงอยู่ในตัวอำเภอนี้เป็นเวลานานพอตัวแล้วด้วยเวลาต้องกลับบ้านไปดูลูกชายแล้วยังมีซานยาและพวกซ่งตาซ่งอู่เขาอีกด้วยหรือแม้กระทั่งที่นาเหล่านั้นของนางก็ด้วยเช่นกันแม้ว่ามีปีศาจกบเขียวคอยดูอยู่แต่เพิ่งปลูกพวกแตงที่ทนทานในฤดูหนาวเอาไว้จำนวนหนึ่งหลังจากปรากฏต้นกล้าก็ต้องใส่ปุ๋ยงานเหล่านั้นผู้เฒ่าซ่งช่วยนางทำแต่นางก็ไม่อาจไม่ถามไถ่เลยสักนิดแต่เพิ่งพ้นตัวอำเภอมาไม่ทันไรเดินทางไปถึงบริเวณใกล้ป่าแห่งหนึ่งคนทั้งสองพร้อมลาหนึ่งตัวก็ถูกล้อมเอาไว้คนที่ห้อมล้อมนางเอาไว้ตลอดจนเมาส์นั้นล้วนเป็นลักษณะกระหืดกระหอบมองดูคล้ายมาอย่างค่อนข้างรีบร้อนแม่นางซ่งอย่าเพิ่งรีบไปสิอีกฝ่ายหายใจหอบ 3-4 เฮือกหลังสงบนิ่งก็เอ่ยปากพูดหาข้าหรือซ่งอิงอดหัวเราะไม่ได้พวกเจ้ามาจากไหนกันออดิโอโรแมนน่าจะเป็นร้านช่วยเหยียนใจกระมังตอนอยู่ในตัวอำเภอก็เคยมีพวกสารเลวหลายคนแอบจ้องมองอยู่ด้านหลังเพียงแต่นางยุ่งมากจึงไม่ได้สนใจคนนำหน้านามว่าเกิดต้าขณะนี้จับจ้องแม่นางสาวน้อยทั้งสองคนนี้ไม่วางตาแล้วยังรวมไปถึงลาตัวนั้นอีกด้วยในใจรู้สึกโมโหจริงๆเขาไม่รู้เลยว่าเด็กสาวสองคนนี้จงใจหรือไม่ควบลาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่กลับรวดเร็วอย่างกับวิ่งเขาเกือบตามไม่ทันแล้วแม่นางซ่งพวกเราก็ได้รับคำสั่งจากคนอื่นมาเช่นกันดังนั้นต้องรบกวนพวกเจ้าสาวน้อยตามพวกเราเข้าไปพูดคุยในป่าทางด้านนั้นหน่อยมิเช่นนั้นเดี๋ยวลงไม้ลงมือระหว่างผู้คนผ่านไปผ่านมาบนเส้นทางนี้ชื่อเสียงพวกเจ้าก็จะเสียหายไปด้วยใช่หรือไม่เล่าจบตอนที่518ตอนที่519ขอโทษด้วยตรงนี้เป็นทางหลักเพียงแต่เวลานี้บริเวณโดยรอบปราศจากผู้คนแต่ไม่รู้ว่าหลังผ่านไปอีกครู่หนึ่งจะเป็นเช่นไรสตรีทั่วไปต่างก็ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงกันทั้งนั้นไปในป่าหรือเช่นนั้นมีได้หรอกข้าเกรงว่าบริเวณใกล้ๆไม่มีผู้คนเกิดข้าเหลืออดขึ้นมาชั่วขณะจะจับพวกเจ้าฝังดินเอาได้ซ่งอิงหัวเราะการฆ่าคนไม่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมน่าสินางไม่อาจทำงานที่นองเลือดเยี่ยงนี้ได้ดังนั้นอยู่บนถนนทางสายหลักนี้แล้วการมีคนจับตามองดูอย่างมากสุดนางก็ให้หนิวต้าลี่เป็นผู้ลงมือเช่นนี้ตนก็จะต้องควบคุมรังสีสังหารที่ไหลเวียนอย่างบ้าคลั่งในร่างกายได้อย่างแน่นอนไอ้หยาสาวน้อยนี่ปากดีไม่เบาเกิดต้าสะยะยิ้มเยาะแม่นางซ่งคนจริงไม่พูดจาอ้อมค้อมวันนี้หากเจ้าไม่เอาสูตรสบู่มอบให้เช่นนั้นพวกเจ้าก็ล่อนจ้อนกลับไปแล้วกันซ่งอิงยิ้มเล็กน้อยล่อนจ้อนเข้าใจคิดดีนี่เช่นนั้นพวกเราเข้าไปในป่าจะดีกว่าซ่งอิงเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาครั้นอีกฝ่ายได้ยินดังกล่าวกลับนึกว่าซ่งอิงยอมอ่อนข้อแล้วจึงรู้สึกดีอกดีใจคนกลุ่มหนึ่งกลับหัวมาแล้วมุ่งไปอีกทางนำหน้ารถลาของซ่งอิงไปยังป่าเล็กๆที่อยู่ด้านข้างในป่าขนาดย่อมแห่งนี้มีหญ้าแห้งและใบไม้อยู่ไม่น้อยเพียงแต่ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่นั้นครั้นสัมผัสก็กรอบแตกน่าจะเอามาใช้บดบังเรือนร่างไม่ได้บริเวณโดยรอบเงียบสงัดแม่นางส่งเงินทองตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้แค่สบู่หอมเท่านั้นเองมิใช่หรือเจ้ามอบให้แต่โดยดีพวกเราก็จะไม่ทำให้เจ้าลำบากใจและหวังเช่นกันว่าเจ้าอย่าได้ทำให้คนที่หาเช้ากินค่ำไปวันๆอย่างพวกเราต้องลำบากใจเช่นกันได้หรือไม่เกิดต้ากล่าวขึ้นอีกครั้งพูดยิ่งนี้พวกเจ้าก็ยังพอรู้จักความชอบธรรมอยู่ไม่น้อยนี่ส่งอิงมองไปด้วยแววตาใสซื่อเราต่างก็แค่เพื่อเลี้ยงปากท้องเท่านั้นร้านช่วยเหยียนใจให้เงินจำนวนมากหากแม่นางทุ่มทุนกว่าร้านช่วยเหยียนใจเราก็ไม่ใช่ว่าไม่อาจร่วมมือกันได้เกิดต้ายิ้มเล็กน้อยแน่นอนแล้วว่าคำพูดนี้เขาก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อย
ร้านช่วยเหยียนใจแห่งนั้นร่ำรวยมหาศาลเชียวนะพวกเจ้าทำเรื่องประเภทนี้บ่อยครั้งหรือซ่งอิงกล่าวทำไมหรือแม่นางซ่งอยากลองฟังเรื่องราวที่พวกเราเคยทำหรือเกิดต้ารู้สึกว่าแม่นางผู้นี้ช่างไร้เดียงสาจริงๆมาถึงเวลาเช่นนี้แล้วไม่ควรคุกเข่าอ้อนวอนหรอกหรือยังถามนู่นถามนี่อยู่ได้แล้วยังมีสาวน้อยที่อยู่ข้างๆแม่นางซ่งอิงคนลักษณะหน้าตางุนงงดูคล้ายพวกโง่เขลาเช่นกันได้หรือไม่เล่าพวกเจ้าลองเล่าให้ฟังหน่อยข้าเองก็อยากรู้เช่นกันคนที่น่าเวทนาอย่างข้านี้มีค่อนข้างมากทีเดียวใช่หรือไม่ซ่งอิงทำท่าอย่างคุยเล่นเรื่อยเปื่อยเก๋อต้าผู้นั้นเห็นนางในท่าทีเช่นนี้คลี่ยิ้มแล้วกล่าวแม่นางซ่งอย่าเสียงเลยจะดีกว่ามี 6-7 คนที่ร้องห่มร้องให้เสียใจอย่างยิ่งภายใต้เงื้อมมือนี้ในช่วงเวลาที่พวกเราทำเรื่องไร้คุณธรรมให้ร้านช่วยเหยียนใจพวกเราก็ไม่ได้มีความนึกคิดที่จะทำตัวเป็นบุรุษผู้ทนุถนอมสตรีเสียด้วยไม่ว่าเจ้าเป็นชายหรือหญิงหากไม่ทำตามความต้องการของพวกเราเช่นนั้นพวกเราก็ได้แต่ขอโทษด้วยซ่งอิงพยักหน้ามี 6-7 คนที่ถูกลอบเล่นงานด้วยวิธีการไร้คุณธรรมแต่ที่เล่นงานอย่างจงแจ้งและใช้ผลประโยชน์ล่อซื้อไปมีอีกเท่าไรหรืออำเภอที่ใหญ่ตัวเพียงนั้นแต่กลับถูกร้านช่วยเหยียนใจกำจัดโดยการกดดันบีบบังคับร้านอื่นแทบจะดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องขอกล่าวว่าผู้จัดการร้านแห่งนี้เป็นผู้มากความสามารถคนหนึ่งจริงๆตาลีซ่งอิงเอ่ยเรียกเราจะทำเกินไปก็ไม่ได้เช่นกันเจ้าไปจัดการคนให้หมอปราบทีข้ารับผิดชอบปิดท้ายก็แล้วกันหนิวต้าลี่พยักหน้าทันทีทันใดคนเหล่านั้นงุนงงจากนั้นหัวเราะดังลั่นขึ้นมาแม่นางซ่งผู้นี้สมองใช้การได้ไม่ดีแล้วสินะอักครั้นซ่งอิงเสนอแนวคิดนี้ออกไปคนที่อยู่ใกล้หนิวต้าลี่ที่สุดก็ถูกศีรษะหนึ่งขวิดจนลอยละลิ่วคนอื่นๆเห็นดังกล่าวก็ตระหนกตกใจในวินาทีถัดมาต่างสีหน้าตะลึงงันไปเล็กน้อยจากนั้นคว้ากริดออกมาจากซอกอกดูถ้าจะเอาจริงแล้วสินะซ่งอิงกวาดตามองแวบหนึ่งขมวดคิ้วนิ้วหน้าเล็กน้อยนางรีตาลงเล็กน้อยมือคู่นั้นยกขึ้นมาอย่างไม่อาจควบคุมได้รู้สึกเพียงเลือดลมไหลพรั่งพรูท้ายที่สุดมารวมกันอยู่ที่ฝ่ามือเมื่อลมหายใจออกสู่ภายนอกใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นก็ถูกสายลมดังพายุหอบขึ้นมาจากนั้นในชั่วพริบตาเดียวใบไม้ก็ลอยพุ่งไปทางด้านขวาซ่งอิงตระหนกตกใจเร่งรีบควบคุมเอาไว้จบตอนที่519ตอนที่520ขออภัยอย่างยิ่งนับแต่ช่องว่างระหว่างมิติมีการพัฒนาในครั้งก่อนนางก็รู้สึกว่าตัวเองเกิดอาการอย่างกระโดดสูงได้นี่ช่างเหลือเชื่อเกินไปแล้วนอกจากต่อกรกับปีศาจนางยังควบคุมวัตถุได้ด้วยหรือแม้เป็นเพียงใบไม้แต่ค่อนข้างเจ๋งทีเดียวเชียวซ่งอิงใจเต้นอย่างบ้าคลั่งแต่นางอดกลั้นเอาไว้จะเปิดเผยตัวเองไม่ได้เกิดนี่เป็นความบังเอิญซึ่งก็คือเกิดจากลมแรงล้วนๆเล่าซ่งอิงถอนหายใจเก๋อต้าและพรรคพวกถูกสถานการณ์ประหลาดโดยรอบสร้างความตระหนกตกใจแต่ไม่ได้คิดสิ่งใดมากมายพวกเขาขณะนี้ลงมือต่อสู้กับหนิวต้าลี่ขึ้นมาแล้วหนิวต้าลี่เพียงแค่มีพละกำลังแต่ชกต่อยไม่เป็นซ่งอิงเกรงกลัวว่านางจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันโดยเฉพาะอีกฝ่ายมีกริดอยู่ด้วยดังนั้นซ่งอิงจึงเข้าร่วมสงครามนี้เช่นกันอีกฝ่ายมีกัน 8-9 คนผู้จัดการร้านช่วยเหยียนใจผู้นั้นช่างให้เกียรตินางจริงๆเมื่อซ่งอิงร่วมวงด้วยต้าไปที่อยู่ด้านหลังก็ตะกุยกุยกิบจากนั้นมุ่งมาด้านหน้าดุดวัวอย่างไรอย่างนั้นมันพุ่งเข้าใส่ก้นของหนึ่งคนในนั้นกระแทกเข้าไปจังๆครั้นเกิดเสียงดังอักคนที่ถูกชนก็กระดอนขึ้นไปค้างเติ่งบนต้นไม้ในชั่วพริบตาเดียวเลือดกำเดาก็ไหลออกมาฮ่าฮ่าต้าไปยกกิบด้วยความดีใจปากกว้างของมันอ้ากว้างเผยฟันที่มองดูน่าขำขันเป็นพิเศษแล้วยังเปล่งเสียงหัวเราะประหลาดประหลาดออกมาอีกด้วยเมื่อมันหัวเราะคนเหล่านั้นล้วนเนื้อตัวสั่นเทาความตั้งใจในการต่อสู้ถึงกับมลายหายไปไม่ทันไรก็ถูกซ่งอิงจัดการได้เรียบร้อยผู้จัดการของร้านช่วยเหยียนใจจ่ายเงินเท่าไรเพื่อจัดการค่าซ่งอิงเอ่ยถามเก๋อต้ารู้สึกเพียงถูกกระแทกอย่างแรงจนตรงหน้าตัวเองเต็มไปด้วยดวงดาวไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่าพ่ายแพ้อย่างไร100ตำลึงเงินหักเอาสูตรกลับมาได้ก็จะเป็นเงิน300ตำลึงเงินเก๋อต้ารีบบอกกล่าวทันทีแล้วอย่างไรหากข้าไม่ยินยอมให้สูตรการทำพวกเจ้าก็จะทำร้ายข้าก่อนจากนั้นทำให้อับอายและบีบบังคับเอาสูตรจากข้าเช่นนั้นหรือซ่งอิงสยะยิ้มมี300ตำลึงเงินล่ออยู่แล้วใครยังจะแยแสงานที่ได้แค่100ตำลึงเงินอีกเล่า
เกอต้ารีบหดคอทันทีไม่รู้ว่าคุณหนูซ่งเป็นจอมยุทธหญิงด้วยขออภัยอย่างยิ่งพูดจบก็รีบร้อนคุกเข่าลงจอมยุทธหญิงซ่งอิงเม้มปากเล็กน้อยข้าคิดพวกเจ้าถูกๆหน่อยแล้วกัน8คน400ตำลึงเงินมีเงินก็เอาเงินมาไม่มีเงินก็เอาแขนและขามาข้าไม่เรื่องมากซ่งอิงกล่าวขึ้นอีกครั้งหากเฮยยาอยู่ด้วยซ่งอิงจะบอกกล่าวนางอย่างจริงจังว่าดูไว้เป็นลูกพี่เขาต้องหาเงินกันอย่างนี้ลักขโมยมันใช่เรื่องที่ไหนกันขายหน้าจะตายอาศัยการเอาบุญคุณตอบแทนแค้นจะค่อนข้างดีเสียกว่าพวกเขาต้องการชื่อเสียงของนางและถึงขั้นเอาชีวิตกันเช่นนั้นนางก็จะทำให้พวกเขาชดใช้ด้วยเงินนี้เป็นการซื้อขายที่สมเหตุสมผลนางไม่เอาเปรียบเลยสักนิดและไม่ได้ค้ากำไรด้วยซ้ำไป400ตำลึงเงินเกิดต้าตนกตกใจพวกเรามีเงินมากขนาดนี้ที่ไหนกันเล่าเหอทำงานให้ร้านช่วยเหียนใจเงินแค่นี้จะไม่มีได้หรือคิดจะหลอกข้าหรือไรซ่งอิงหัวเราะเยาะจากนั้นมองไปยังม้า8ตัวน่าเสียดายม้า8ตัวนี้มีหมายเลขระบุแล้วทั้งหมดน่าจะเช่ามาแย่งเอาไปก็เปล่าประโยชน์แต่ทว่าเช่าม้ามาได้ถึง8ตัวก็ถือว่ามีเงินเช่นกันเกิดต้ากลืนน้ำลายไม่ให้สินะเช่นนั้นก็ได้ข้าจะไม่เกรงใจแล้วซ่งอิงย่างก้าวขึ้นไปเบื้องหน้าเตรียมลงมือที่แขนออดิโอโรแมนเกิดต้าและพรรคพวกเข้าใจในพละกำลังของซ่งอิงและหนิวต้าลี่ดังนั้นครั้นเห็นท่าทีเช่นนี้ก็รีบส่งเสียงตะโกนลั่นให้เกิดต้าช้าไปก้าวหนึ่งคนที่พูดคือสหายที่อยู่ข้างกายเขาสหายผู้นั้นรีบคว้าเงินออกมาจากกระเป๋าข้างเอวคลำหาอยู่พักใหญ่จากนั้นยื่นตั๋วเงิน50ตำลึงเงินมาให้อย่างสันเทาคนอื่นเห็นสถานการณ์ดังกล่าวต่างก็เริ่มค้นตามเนื้อตัวเงินไม่พอก็ขอยืมจากสหายคนอื่นท้ายที่สุดเอามารวมเข้ากับของเกิดต้าจากนั้นนำเงินส่งให้นางไม่เพียง400ตำลึงเงินให้มาเป็นจำนวน500ตำลึงเงินเกิดต้าเหงื่อแตกพักเต็มหน้าขอแม่นางส่งโปรดยกโทษให้ด้วยต้าป่ายกระชากเสื้อผ้าของพวกเขาเสียทำให้พวกเขาล่อนจ้อนกลับไปส่งอิงนำคำเดิมตอกคืนไปอย่างเคร่งขรึมจบตอนที่520ตอนที่521คดีโศกนาฏกรรมของมนุษย์เกิดต้าโมโหขึ้นมาเมื่อสิ้นเสียงคำพูดของส่งอิงเจ้าฉะไหนเจ้าจึงไม่รักษาคำพูดพวกเราเอาเงินให้แล้วแท้ๆเกิดต้ากล่าวอย่างโกรธจัดซ่งอิงงอดนึกสนุกไม่ได้ใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับเช่นนั้นฉะไหนเจ้ายังไร้เดียงสาถึงเพียงนี้ในทางกลับกันหากข้าเอาสูตรให้พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะปล่อยข้าหรือเกิดต้าพลันสะดุดใจแน่นอนว่าไม่แม้พวกเขาเป็นอันธพาลกันอย่างเป็นเรื่องปกติแต่ทำงานให้ผู้จ้างทั้งทีก็ย่อมมีของแถมเล็กน้อยๆให้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นผู้จ้างต้องการสูตรสบู่หอมแม้ว่าพวกเขาได้รับวิธีการทำมาแล้วก็จะฉวยโอกาสเดียวกันนี้สั่งสอนแม่นางคนนี้สักชุดด้วยเช่นกันทำให้นายจ้างพึงพอใจเต็มที่แต่เรื่องเช่นนี้เมื่อตกมาที่ตัวเองก็เป็นอันรู้สึกแตกต่างออกไปเห็นเพียงลาตัวหนึ่งเดินเข้ามาลาตัวนี้ช่างดูก้าวร้าวจริงปากที่ใหญ่ๆนั่นมีน้ำลายเปื้อนอยู่รอบๆอีกด้วยใต้ขนตาคู่หนึ่งที่เหมือนกับพัดก็ไม่ปานคือดวงตาสองข้างที่ทั้งกลมและโตจับจ้องจนพวกเขาขนุกขนชันไม่สิลาตัวนี้จะมาฉีกเสื้อผ้าจริงๆหรือเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานฉะไหนจึงฟังภาษาคนออกหลีกไปสิคนแรกที่กำลังถูกเข้าใกล้รีบส่งเสียงตะโกนเพียงแต่น่าเสียดายพวกเขาเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งตัวถึงขั้นขยับไม่ไหวทำได้เพียงดิ้นรนอยู่บนพื้นขยับทีละนิดยังคลานไปได้ไม่ถึง2ฝีก้าวเสื้อผ้าด้านหลังก็ถูกลางงับเอาไว้แล้วลากกลับไปต่อจากนั้นแควกๆเสียงเนื้อผ้าถูกฉีกขาดอย่างต่อเนื่องซ่งอิงถึงขั้นอายเกินกว่าจะมองดูอย่างไรเสียต้าไปก็เป็นเพียงลาตัวหนึ่งความสามารถในการถอดเสื้อผ้าจัดว่าธรรมดาแต่ถือว่าฟันคมดีเยี่ยมทีเดียวไม่ทันไรก็เห็นเพียงเสื้อผ้าบนตัวคนเหล่านั้นล้วนเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปหมดมองดูไม่ต่างกับคดีโศกนาฏกรรมของมนุษย์ซ่งอิงสบายใจขึ้นมากยังคิดจะให้นางตัวล่อนจ้อนกลับไปอีกหรือเหอตอนนี้กำตามสนองทันตาเห็นแล้วสิพวกเจ้าคงไม่ยอมกัดไม่ปล่อยและเตรียมสู้รบกันอีกครั้งหน้าหรอกกระมังซ่งอิงกล่าวขึ้นอีกครั้งเกิดใต้ยามนี้ถึงขั้นรู้สึกอยากตายไปให้รู้แล้วรู้รอดด้วยซ้ำแล้วยังจะก่อสงครามอีกหรือเขาเหล่าพี่น้องยังจะมีหน้าอยู่ได้อีกหรือไม่ยังพูดยากเลยเหตุผลที่ผ่านมาเขาเป็นแกนนำเหล่าพี่น้องได้หลายคนขนาดนี้ล้วนเป็นเพราะเขากระทำเรื่องต่างๆอย่างสง่าหน้าเกรงขาม
ตอนนี้กลายเป็นว่าเหล่าพี่น้อง 6-7 คนล้วนถูกลาตัวหนึ่งรังแกและเขาลูกพี่คนนี้หน้าอนาถสุดจากนี้ยังจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนได้อีกชีวิตของเขาจะดำเนินไปอย่างไรอยากแก้แค้นก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกันแต่ทว่าจำเอาไว้ด้วยว่าเตรียมเงินให้พอก็ถือเสียว่าเป็นค่าที่ให้ข้าแสดงฝีมือซ่งอิงหัวเราะเยาะหลังกลับไปทำตัวดีๆหน่อยจากนี้ทำเรื่องชั่วๆก็อย่าให้ข้าพบเห็นมิเช่นนั้นซ่งอิงยิ้มเล็กน้อยเตรียมแซงทำเป็นข่มขู่คว้าก้อนหินขึ้นมาไว้ในมือแล้วใช้มือบีบแหลกละเอียดรู้สึกสะใจอย่างยิ่งเกิดต้าพร้อมพวกล้วนมองอย่างอึ้งทึ่งเนื้อตัวสั่นเทิมซ่งอิงปัดมือแล้วเรียกต้าไปมาหาจากนั้นขึ้นไปบนรถเกวียนลายอย่างหน้าตาเฉยก่อนจะจักคนตรงหน้ากลุ่มหนึ่งที่เหมือนเปลี่ยนร่างเป็นหินไปแล้วไปอย่างห้าวหาญหลังจากไปซ่งอิงคลี่ยิ้มต้าลี่เป็นเช่นไรข้าดูมีความเป็นคนเก่งมากๆเลยใช่หรือไม่หนิวต้าลี่ไม่เข้าใจเลยสักนิดซ่งอิงมองนางผู้ซื่อบื้อสุดๆคนนี้ได้แต่ถอนหายใจอย่างเงียบๆชีวิตนี้ดำเนินไปอย่างน่าเบื่อสุดขีดจริงๆความสามารถที่ยอดเยี่ยมเพียงนี้กลับไม่มีคนชมเชยและให้รางวัลเลยสักชุดค่ำคืนเดียวกันนั้นที่ซ่งอิงกลับไปโรงผลิตที่ใช้ทำสบู่หอมในตัวอำเภอก็คลึกครื้นขึ้นมาแล้วเช่นกันท่ามกลางราตรีอันมืดมิดมีคนที่ดำทมึนสองคนแอบลอบกระโดดข้ามสันกำแพงเพียงแต่คนเพิ่งให้อยู่บนกำแพงก็มีงูตัวเล็กๆหลายตัวเลื้อยขึ้นมาตามตีนกำแพงส่งเสียงชวนขนหัวลุกครั้นได้ยินเพียงเสียงฟอทั้งสองคนก็ข้ามกลับไปทันทีแล้วตกลงไปอย่างแรงร้านช่วยเหยียนใจรอคอยข่าวดีอยู่ตลอดเรื่องขโมยสูตรคงเป็นไปไม่ได้ผู้จัดการร้านจึงคิดว่าให้เอาผงพิษไปใส่ลงในสบู่หอมนั่นขอเพียงสบู่หอมเสียชื่อเสียงร้านว่าหลิงแห่งนี้ก็ไม่อาจแข่งข้อได้อีกต่อไปน่าเสียดายที่รอไปรอมาคนของทั้งสองด้านที่ส่งออกไปล้วนกลับมาทว่าแต่ละฝ่ายต่างได้แผลมาด้วยจบตอนที่521ตอนที่522เรียกราคาสูงลิ่วมองเห็น10กว่าคนกุมบาดแผลมาปรากฏอยู่ตรงหน้าผู้จัดการร้านถึงกับรู้สึกว่าภาพฉากนี้ค่อนข้างลวงตาดังนั้นคนหลัดละสูตรเล่าผู้จัดการร้านและผู้ดูแลร้านหยวนจ้องมองเก๋อต้าแล้วเอ่ยถามผู้จัดการใหญ่พวกเราพยายามสุดความสามารถแล้วนี่ก็ถูกแม่นางผู้นั้นแย่งเงินไปด้วย500ตำลึงเงินบัตรนี้เหล่าพี่น้องข้าจะกินข้าวยังเป็นปัญหาท่านว่าเงินนี่เก๋อต้ามองคล้ายกำลังปรึกษาหารือแต่สีหน้าอารมณ์ที่แสดงบนใบหน้ากลับแฝงการข่มขู่เอาไว้หลายปีมานี้เหล่าพี่น้องทำเงินได้ไม่น้อย8คนรวมกันได้500ตำลึงเงินคำนวณดูแล้วแต่ละคนเฉลี่ยกันก็ไม่ถือว่ามากเกินไปแต่นั่นก็ไม่ใช่จำนวนเงินก็เล็กๆเช่นกันไม่อาจให้สูญไปเปล่าๆทั้งอย่างนี้ได้ผู้ดูแลร้านหยวนรู้สึกราวกับระเบิดเป็นจุนคำพูดนี้เขาไม่ใช่ได้ยินเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ไว้ใช้ผู้นั้นก็เป็นเช่นนี้จัดการเรื่องราวไม่สำเร็จแล้วยังมีหน้ามาให้เขาจ่ายเงินให้อีกฉะไหนคนที่เจอซ่งอิงล้วนพิลึกพิลั่นเช่นนี้ครั้งนี้ผู้ดูแลร้านหยวนไม่ได้ตัดบทลักษณะเช่นครั้งก่อนแล้วเพื่อที่จะไม่นำมาซึ่งการที่คนเหล่านี้กลับมาแว้งกัดร้านช่วยเหยียนใจเช่นเว่ยไฉเก๋อต้าก่อนหน้านี้เราตกลงกันไว้แล้วว่าเอาสูตรมาให้แล้วจึงจะให้เงินส่วนที่เหลือบัดนี้ไม่ได้สูตรกลับมาพวกเราจ่ายเงินให้ไม่ได้จริงๆน่าสิหรือไม่เอาแบบนี้แล้วกันพวกเจ้าลองคิดหาวิธีอีกหากเอาสูตรเจ้าสิ่งนี้มาอยู่ในมือได้เช่นนั้นพวกเราก็ยินดีชดใช้500ตำลึงเงินนี้ให้นอกจากนั้นจะให้เพิ่มอีก100ตำลึงเงินด้วยผู้ดูแลหยวนรีบบอกกล่าวทันทีถือว่าเขามองออกซ่งอิงผู้นี้เป็นตอซังแข็งตอนหนึ่งสินะเงินทองมหาศาลมักทำให้คนใจหวั่นไหวเก๋อต้าขมวดคิ้วนิ้วหน้าแต่ครั้นนึกถึงส่วนที่แปลกประหลาดของซ่งอิงนั่นแล้วเขาก็สูญเสียความฮึกเหิมไปเล็กน้อยทันใดหรือว่าพวกเจ้ากลัวนางผู้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเช่นนั้นหรือนั่นมิใช่สิ่งชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่เสียหน่อยต่อให้พละกำลังมากหน่อยและทุบตีคนเป็นแต่ตราบใดที่พวกเจ้าหาวิธีที่ถูกต้องอยากทำให้สำเร็จย่อมไม่ยากแน่เราก็ร่วมมือกันแล้วหลายครั้งหากแม้แต่เรื่องเล็กแค่นี้ยังทำไม่สำเร็จเช่นนั้นร้านช่วยเหยียนใจพวกเราต่อจากนี้เกรงว่าจำเป็นต้องไปจ้างคนอื่นทำงานแล้วละผู้ดูแลร้านหยวนกล่าวขึ้นอีกครั้งเก๋อต้าไม่คล้อยตามคงเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ซ่งอิงผู้นั้นพละกำลังมากมายชวนตกใจพวกเจ้าไม่เคยเห็นนางบีบก้อนกินแหลกละเอียดด้วยมือเดียวเท่านั้นพวกเราพี่น้องตกไปอยู่ในมือนางเช่นนั้นล้วนไม่ได้อะไรดีๆแน่เก๋อต้าเอ่ยปากแต่แล้วก็กล่าวขึ้นอีกครั้งยกเว้นก็แต่500ตำลึงเงินที่พวกเราสูญเสียไป
พวกเจ้าให้เพิ่ม 1,000 ตำลึงเงินพวกเราก็จะกัดฟันรับงานนี้ต่อมิเช่นนั้นหากไม่ได้ข้ากล้าบอกเลยว่าต่อให้เจ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นผลสุดท้ายก็เช่นเดียวกันพวกเจ้านี่เรียกราคาสูงลิ่วเกินจริงเห็นก่อนหน้านี้ก็ให้มาจำพวกเจ้าไปแล้ว100ตำลึงเงินผู้จัดการร้านลุกพรวดขึ้นยืนขูดเลือดเกินไปแล้วนี่ใช่การต้องการเงินเสียที่ไหนเป็นการเอาชีวิตกันเห็น 1,500 ตำลึงเงินนั่นต้องขายชาติกี่ตลับผู้ดูแลร้านหยวนเคยติดต่อกับซ่งอิงมาก่อนรู้ว่าคนผู้นี้เป็นผู้มากความสามารถจะอย่างไรร้านช่วยเหยียนใจพวกเราก็ต้องเข้าใจแผนการของพวกเจ้าไว้สักหน่อยกระมัง 1,500 ตำลึงเงินไม่ใช่จำนวนตัวเลขน้อยๆผู้ดูแลร้านหยวนให้ผู้จัดการร้านสงบนิ่งเอาไว้ทั้งสองคนจับจ้องไปที่เก๋อต้าผู้นั้นพวกเราพี่น้อง 6-7 คนแม้ว่าไม่มีเงินเหมือนพวกเจ้าร้านช่วยเหยียนใจแต่ในอำเภอหลี่แห่งนี้ก็มีลู่ทางเช่นกันขอเพียงเงินมากพอย่อมมีวิธีการจัดการนางแน่ 1,500 ตำลึงเงินทำให้ซ่งอิงผู้นั้นเจอเรื่องยุ่งยากหน่อยและไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหากอยากจะได้สูตรและถึงขั้นเอาชีวิตน้อยๆของแม่นางผู้นั้นราคาขาดตัว 3,000 ตำลึงเงินผู้ดูแลร้านหยวนเบิกตาโตกล้าดีนี่เมื่อครู่ยังนับว่าน้อยไปอีกหรือผู้จัดการร้านใหญ่พวกเราก็ไม่ใช่พวกโง่เขลาเช่นกันซ่งอิงเพิ่งขายสบู่หอมได้กี่วันเองบัดนี้ซื้อได้แม้กระทั่งลานบ้านขนาดใหญ่แล้ว 3,000 ตำลึงเงินเป็นแค่ขนหน้าแข้งพวกท่านภายภาคหน้าไม่แน่ว่าจะทำเงินได้หลายหมื่นตำลึงเงินเราก็ไม่ได้ละโมบโลภมากเช่นกันแค่ต้องการเงินน้อยนิดนี้ซื้อชีวิตก็เท่านั้นเองนับว่าเห็นแก่หน้าท่านมากพอแล้วจบตอนที่522ตอนที่523โอกาสมาเยือนแล้วเกิดต้าช่างใจดูจะไม่เอาเงินก็ได้แต่ความแค้นนี้จำเป็นต้องชำระหากต่อจากนี้ซ่งอิงผู้นั้นยังอยู่ดีชีวิตของเขาผู้นี้ก็จะตกกรรมลำบากเหล่าพี่น้องจะจดจำอยู่เสมอว่าวันนี้เขาถูกสั่งสอนอย่างน่าอนาถเพียงใดแน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะร้านช่วยเหยียนใจร้านช่วยเหยียนใจจึงไม่อาจเลี่ยงการจ่ายเงินให้ได้เช่นกันผู้จัดการร้านและผู้ดูแลร้านหยวนปรึกษากันตามลำพังครู่หนึ่ง3,000 ตำลึงเงินแม้เป็นจำนวนที่มากแต่ไม่ใช่ว่าร้านช่วยเหยียนใจหามาจ่ายไม่ได้เพียงแต่ระยะนี้ใช้จ่ายเงินไปมากมายและมอบของขวัญให้คนในตระกูลผู้ร่ำรวยสูงศักดิ์ไปอีกไม่น้อยคนเหล่านั้นหัวสูงแน่นอนว่าของขวัญก็ไม่อาจราคาถูกเกินไปได้นอกจากนี้เพื่อรั้งลูกค้าระดับธรรมดาเอาไว้ทางร้านจึงลดราคาและมอบสิทธิประโยชน์ให้อีกไม่น้อยพอคำนวณดูเยี่ยงนี้เมื่อถึงยามสิ้นปีไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองหรือเงินที่ต้องเอามอบให้เท่าแก่ร้านเกรงว่าล้วนน้อยกว่าเมื่อก่อนมากทีเดียวเมื่อคิดเยี่ยงนี้ผู้จัดการร้านรู้สึกเพียงกลัดกลุ้มอย่างยิ่งหากเอาสูตรของซ่งอิงมาได้ก็ถือว่ามีคำชี้แจ้งให้ทางด้านเท่าแก่ได้ด้วยเช่นกันตนก็จะไม่ได้เงินลดน้อยลงไปด้วยตกลง 3,000 ตำลึงเงินข้าจะเอาเงินมัดจำให้เจ้าก่อน500ตำลึงเงินหากเรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่นข้าค่อยให้เงินอีกหน่อยกระทั่งยามที่ได้สูตรมาอยู่ในมือแล้วหรือซ่งอิงผู้นั้นสิ้นชีวิตแล้วก็จะมอบเงิน 3,000 ตำลึงเงินนี้ให้แก่เจ้าผู้จัดการร้านกัดฟันแน่นตัดสินใจเด็ดขาดกล่าวตกลงเก๋อต้าหัวใจพลันบีบตัวแน่นพยักหน้าตอบรับเขาพร้อมพักพวกกลุ่มนี้จากไปผู้จัดการร้านก็เริ่มตำหนิอีก2คนที่ให้ไปวางยาว่าเป็นคนไร้ประโยชน์ด่าทออย่างรุนแรงยกใหญ่แต่ก็เกรงกลัวว่าจะเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นจึงไม่ดีนักหากจะให้คนพวกนี้ไปลงมืออีกครั้งพี่ใหญ่ซ่งอิงผู้นั้นพวกเราสู้ไม่ได้น่าสิระหว่างทางกลับไปบรรดาพี่น้องของเก๋อต้าอดเอ่ยถามไม่ได้กระวนกระวายและกลัดกลุ้มในใจใครว่าต้องใช้กำลังเล่าเก๋อต้าใส่แย้ยิ้มเย็นชาซ่งอิงผู้นั้นเป็นแค่สาวชาวบ้านคนหนึ่งต่อให้มีเรี่ยวแรงพละกำลังแล้วอย่างไรเล่านางไม่มีคนในครอบครัวและสหายหรือไรพวกเจ้าแต่ละคนรีบไปสืบถามดูต่อให้เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องถามไถ่เอามาบอกข้าให้กระจ่างยิ่งรู้ชัดกระจ่างแจ้งมากเท่าไรๆก็ยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเท่านั้นบรรดาพี่น้องแต่ละคนรีบพยักหน้าตกลงทันทีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอหลี่ตั้งนานเนขนาดนี้จึงยังพอมีช่องทางอยู่บ้างมีคนไปที่ว่าการอำเภอและใช้เงินเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของซ่งอิงจนได้ความออกมาซ่งอิงภูมิลำเนาเป็นคนในเมืองยงอำเภอหลี่หมู่บ้านซิงฮวาสามีผู้ล่วงลับนามหัวหลงบุตรชายนามหัวหลินนอกจากนี้ทางด้านครอบครัวฝั่งมารดานั้นวงตระกูลซ่งซื่อและไม่ถึง2วันก็รู้อย่างกระจ่างชัดเจนจากหลานชายคนโตของซ่งเหล่าเกินที่แต่งเข้าตระกูลฝ่ายหญิงนอกจากสิ่งเหล่านี้พวกเขายังคิดวิธีไปสืบถามจากทางหมู่บ้านซิงฮวาอีกด้วย
คนของหมู่บ้านซิ่งหัวค่อนข้างปกป้องซ่งอิงแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ค่อยรู้ประสีประสาอย่างเช่นเปาไล่จือผู้นั้นเอาเงินให้ไม่กี่เหรียญทองแดงก็บอกกล่าวอะไรต่อมีอะไรได้ทั้งนั้นซ่งเอ้ยยาแต่งงานให้กับป้ายหลุมศพลูกชายก็เป็นเด็กที่เก็บเอามาเลี้ยงคนจำนวนไม่น้อยล้วนพูดว่า2ปีที่นางจากที่นี่ไปนั้นได้มีความรักและผูกพันกับหัวหลงแต่ข้าคิดดูแล้วไม่น่าใช่เช่นนั้นเปาไล่จือหัวเราะหากทั้งสองฝ่ายมีความรักและผูกพันกันจริงก็คงไม่รอให้ถึงช่วงเวลาสำคัญเช่นนั้นแล้วจึงแต่งงานหรอกช่วงเวลาสำคัญไหนหรือคนที่ถามถ่ายงุนงงแน่นอนว่าเป็นยามที่ชื่อเสียงไม่ดีอย่างไรเล่าตอนนั้นคนทั่วทั้งหมู่บ้านพูดต่อๆกันว่านางกับซ่งสวินมีอะไรลึกซึ้งต่อกันพี่ชายและน้องสาวที่อยู่ในวงตระกูลบรรพบุรุษเดียวกันแม้ว่าไม่ได้ออกมาจากท้องเดียวกันแต่ก็ไม่อาจมีความสัมพันธ์อะไรกันได้นี่คนตระกูลซ่งย่อมเอานางไว้ไม่ได้จึงต้องให้นางออกเรือนไปเป็นธรรมดาเปาไล่จือเห็นอย่างชัดเจนวันเวลาหลังจากซ่งอิงแต่งงานแล้วนับวันยิ่งเจริญรุ่งเรืองด้วยอุปนิสัยระดับนี้มีหรือจะยินยอมแต่งงานกับชายชาวไร่ที่ไร้ความสามารถเทียบกันแล้วไม่สู้แต่งงานให้กันคนตายสักคนจะเหมาะสมเสียกว่าอีกฝ่ายให้เงินมากพอเปาไล่จือจึงไม่ปิดบังใดๆทั้งสิ้นมีอะไรก็พูดออกไปหมดเมื่อคำพูดเหล่านี้แพร่งพรายไปถึงหูของเกอต้าเขาก็หัวเราะออกมาทันใดไหนว่าไม่มีโอกาสอย่างไรเล่านี่อย่างไรละโอกาสมาเยือนแล้วมิใช่หรือเกอต้าคลี่ยิ้มจบตอนที่523ตอนที่524ขัดสนเกอต้ายิ้มด้วยความดีอกดีใจมากเหล่าลูกน้องกลับยังคงงวยพี่ใหญ่นี่ท่านหมายความว่าอันใดหรือข้าถามถ่ายมาแล้วแต่ก่อนก็มีคนคิดทำร้ายซ่งอิงผู้นั้นเช่นกันมีหนำซ้ำยังหาคนมาขโมยลูกนางด้วยผลปรากฏว่าคนผู้นั้นถูกทางการหลวงตัดสินประหารชีวิตแล้วเหล่าพี่น้องเอ่ยพูดคนนั้นต้องโทษตายเป็นเพราะเขาโง่เง่าเองอยากทำร้ายคนก็ควรใช้สมองหน่อยหาคนหมู่บ้านข้างๆลงมือเดิมทีก็ง่ายต่อความแตกแล้วเกอต้ารู้เรื่องนี้ด้วยเหตุนี้จึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงดูถูกบรรดาพี่น้องได้ยินดังกล่าวก็ยังคงไม่เข้าใจแต่ไม่ทันไรเก๋อต้าก็นำความหมายของตนถ่ายทอดออกไปซ่งอิงผู้นี้มีชื่อเสียงที่ดีงามในหมู่บ้านมิใช่หรือทั้งยังได้รับการดูแลจากชาวบ้านโดยอาศัยความดีของสามีผู้ล่วงลับชาวบ้านหมู่บ้านซิ่งฮวาเป็นคนพาซื่อหัวหน้าหมู่บ้านซ่งท่านนั้นเป็นคนที่เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นเป็นที่สุดผู้คนในชนบทให้ความสำคัญกับการกตัญญูอย่างยิ่งหากซ่งอิงมีญาติผู้ใหญ่เพิ่มมาอีกหนึ่งเล่าหากนางกล้าขัดความประสงค์ของผู้อาวุโสแล้วจะเป็นอย่างไรเกอต้าพูดจบก็หัวเราะลั่นซ่งอิงที่เก่งกาจนักหนาคนหนึ่งข้าจะคอยดูสิว่าพละกำลังอันยิ่งใหญ่นี้จะเอาไปใช้กับตัวคนอื่นเช่นกันได้หรือไม่ข้อมูลที่เขาตรวจสอบได้มีความว่าบิดาของหัวหลงผู้นี้คือพรานล่าสัตว์คนหนึ่งนอกจากนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอื่นใดแล้วแต่หัวหลงผู้นี้เกิดมาจากก้อนหินหรือไรในเมื่อมีพ่อก็ต้องมีแม่สิหลี่จิ้นเป่าผู้นั้นโง่เขลาเกินไปหาคนที่มาแอบอ้างดูปลอมเกินไปแต่เขาแตกต่างออกไปเขามีช่องทางจะต้องหาข้อพิรุธใดๆไม่ได้เลยสักนิดแน่นอนแต่ทว่าที่เกอต้าไม่รู้คือเป่าไล่จือทางด้านนี้ขายข้อมูลออกไปแล้วจากนั้นวิ่งหน้าตั้งมาอยู่หน้าตรงซ่งอิงเสียแล้วหลานสาวเอ๋ยข้ากับอาสีเจ้าก็เป็นสหายที่มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องดังนั้นบางเรื่องราวข้าหลอกคนอื่นได้แต่จะหลอกเจ้าไม่ได้เจ้าว่าใช่หรือไม่เปาไล่จือยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ซ่งอิงกลอกตามองบนอย่างเอือมระอาไม่หลอกนางก่อนหน้านี้เหตุใดนางจึงต้องแต่งงานออกมาจากบ้านซ่งเล่านั้นไม่ใช่เพราะคนผู้นี้ปากมากเที่ยวพูดจาเหลวไหลไว้ทั่วหมู่บ้านหรอกหรือกล่าวว่ามองเห็นนางกับซ่งสวินสนิทใกล้ชิดกันอีกทั้งอาสีของนางกับเปาไล่จือก็คือครูอริการต่างหากเล่าอาเปาท่านมีเรื่องอันใดก็พูดมาตามตรงเถิดไม่ต้องอ้อมค้อมซ่งอิงขมวดคิ้วนี่อยู่บนทางสัญจรหากท่านไม่พูดและรั้งข้าไว้อีกข้าจะส่งเสียงตะโกนเรียนคนแล้วนะคนจำนวนมากมองเห็นเปาไล่จือขวางนางยามนี้ต่างก็จ้องมองกันอยู่ไกลๆขอเพียงนางเอ่ยปากย่อมต้องมีคนเข้ามาพร้อมเป็นกองหนุนให้ความยุติธรรมแน่ช่วยไม่ได้บัดนี้บรรยากาศในหมู่บ้านดีเหลือเกินผู้คนดีๆถมเทไปหมดอย่าไม่ไว้หน้ากันถึงเพียงนี้เลยหน้าเปาไล่จือหัวเราะเล็กน้อยได้ข้าจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกับเจ้าแล้วเช่นกันคือว่ามีคนนอกหมู่บ้านที่ดูแปลกหน้าสองสามคนมาถามถ่ายเรื่องของเจ้ากับข้าซ่งอิงเลิกคิ้วนั่นก็ไม่แปลกนี่
คนที่ประหลาดใจในตัวนางมีเยอะแยะไปที่อิจฉาริษยาก็เยอะด้วยเช่นกันตอนนี้หมู่บ้านใกล้เคียงล้วนรู้ว่ามีแม่ไม้สาวน้อยที่มั่งคั่งร่ำรวยคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านซิ่งฮวาคนผู้นี้แตกต่างออกไปถามอย่างละเอียดมากแม้แต่เรื่องตอนที่เจ้ายังเด็กๆก็ถามไถ่ด้วยนอกจากนี้ยังอยากให้ข้าเล่าว่า2ปีที่เจ้าออกไปอยู่ภายนอกไปทำอะไรมาแต่ก็น่าขันเช่นกันข้าจะรู้ได้อย่างไรเล่าเจ้าไม่ใช่หลานสาวของข้าสักหน่อยเป่าไล่จือพูดจบยังรู้สึกว่าคำถามที่คนผู้นั้นถามค่อนข้างโง่เง่าเล็กน้อยซ่งอิงพอประมาณการได้ในใจร้านช่วยเหยียนใจไม่อาจมองดูนางทำเงินได้ไม่ช้าก็เร็วยังจะมีลูกไม้อื่นมาอีกออดิโอโรแมนเรื่องนี้น่าจะยังคงเป็นฝีมือพวกเขาเช่นเคยแต่ทว่าไม่เป็นไรวันดีๆของร้านช่วยเหยียนใจใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วร้านเครื่องประทินโฉมทั้ง5แห่งนั้นไม่ใช่หามาโดยเปล่าประโยชน์อาเปาเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวข้าเพื่ออันใดหรือซ่งอิงยิ้มตะหยีแล้วเอ่ยพูดเปาไล่จือเป็นถึงคนน่ารังเกียจอันดับหนึ่งในหมู่บ้านพวกเขามีหรือจะประสงค์ดีขนาดนั้นไม่แน่ว่าอยากจะได้เงินสองทางผลปรากฏว่าเมื่อเปาไล่จือได้ยินก็คลี่ยิ้มแล้วยืนมือออกมาถูๆหลานสาวข่าวคราวนี้จะร้ายจะดีก็น่าจะทำเงินได้สักหน่อยกระมังระยะนี้ลุงขัดสดขาดเงินซื้อสุราดื่มอยู่พอดีจบตอนที่524ตอนที่525สถานะสั่นคลอนไม่เอาไหนจริงๆขณะซ่งอิงมองเปาไล่จือผู้นี้ยังแอบเห็นเงาอาซีอยู่รางๆนึกถึงตอนนั้นซอโซไมเอกงองูหมานซานก็พอๆกับเปาไล่จือรู้จักแต่แบมือเห็นใครก็เป็นอันต้องของเงินบ้างก็โกหกใหญ่โตบ้างก็เกลี้ยกล่อมเป็นอันธพาลคนหนึ่งก็ว่าได้โชคดีที่ยังมีคุณธรรมอยู่เล็กน้อยต่อมาได้แต่งภรรยาที่อ่อนโยนมาคนหนึ่งและมีบุตรชายมิเช่นนั้นปัจจุบันคงเป็นลักษณะเดียวกับเปาไล่จือซ่งอิงเม้มปากสุดท้ายหัวเราะขึ้นมาเล็กน้อยระยะนี้ข้าเองก็ขัดสนเช่นกันดังนั้นเงินน่าไม่มีหรอกทว่ามีสบู่หอมอยู่หน่อยข้าจะหยิบมาให้อาเปาสักสองก้อนแล้วกันสบู่หอมข้าจะเอาของสิ่งนั้นมาทำไมเปาไล่จือขมวดคิ้วนิ้วหน้าแต่ไม่ทันไรก็กล่าวขึ้นอีกครั้งเอาไปขายเป็นเงินได้กระมังได้สิซ่งอิงไม่ปฏิเสธเช่นกันนางกลับหลังหันกลับเข้าไปในบ้านหยิบสบู่หอมที่ลักษณะประหลาดประหลาดออกมา10กว่าก้อนสบู่เหล่านี้ล้วนเป็นของที่ลักษณะไม่สวยดูถ้าจะขายยากในบ้านยังมีอีกเยอะแยะและส่งหมานซานก็ยังส่งมาให้บางส่วนเป็นระยะระยะกองรวมกันจนแทบกลายเป็นภูเขาได้แล้วเป่าไล่จือก็ไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดเขารู้ว่าสบู่หอมนี้ราคาค่อนข้างแพงก้อนละ20อีแปดที่อยู่ในมือเขาเหล่านี้ก้อนละ10อีแปดจะต้องขายออกแน่นอนหากเป็นเช่นนี้จะได้100อีแปดนั่นก็ไม่น้อยแล้วหลานสาวค่อนข้างมีคุณธรรมและน้ำใจงามไม่น้อยเลยนี่หมานซานไม่อยู่บ้านข้าดูแลเจ้าก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำเช่นกันทว่าในเมื่อเจ้ารู้ความเพียงนี้ข้าก็จะรับน้ำใจนี้เอาไว้แล้วกันเปาไล่จืออวดดียกใหญ่ช่างดูเป็นอะไรที่ขัดตาจริงๆอาสีข้าจะต้องขอบคุณท่านแน่นอนซ่งอิงยิ้มเล็กน้อยอาเปาก็ไม่ได้เจออาสีของข้ามานานแล้วเช่นกันกระมังเขาก็นานแล้วละเปาไล่จือกล่าวช่วงเวลาที่ไม่มีซ่งหมานซานช่างเป็นอะไรที่สุขสบายจริงๆเพียงแต่ว่าได้ยินว่าไอ้หมอนั่นพาสหายที่มีความสัมพันธ์ดีงามต่อกันไปกินดีอยู่ดีด้วยกันเป็นผลให้คนในหมู่บ้านที่เมื่อก่อนดีกับเขาต่างก็อิจฉาอย่างยิ่งเพียงแต่น่าเสียที่เหล่าสหายในหมู่บ้านมี 4-5 คนแปรพักมาอยู่กับเขาบัดนี้นึกอยากไปทางด้านซ่งหมานซานนั่นอีกก็ไม่ได้เสียแล้วดังนั้นตอนนี้ล้วนยังคงบ่นโกรธเคืองในใจอยู่เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็เดือดดาลเช่นกันอาสีของข้าหน้าตอนนี้อยู่เมืองยงขายสบู่หอมนี่แทนข้าปัจจุบันซ่งอิงคลี่ยิ้มคงออกไปเที่ยวเล่นกับท่านไม่ได้แล้วเป็นแน่หมายความว่าอันใดเปาไล่จือไม่ชอบฟังคำพูดนี้เอาเสียเลยท่านก็รู้จักอาสีของข้าผู้นี้ดีนี่กังวลเกี่ยวภาพลักษณ์ของตัวเองยิ่งชีพเพื่อภาพลักษณ์จึงยอมทนทุกข์ได้เมื่อก่อนไม่มีเงินก็ยังชอบทำให้ตัวเองดูสะอาดสะอ้านบัดนี้แม้ไม่ได้สวมอภรรสวยหรูและกินแต่อาหารรสเลิศแต่ก็ไม่เลวเช่นกันพาเหล่าสหายกลุ่มหนึ่งไปกินดีอยู่ดีก็อย่างสบู่หอมเหล่านี้ล้วนเป็นของเหลือที่เขาไม่ต้องการหากอาเปาเจอเขาจะต้องไม่รู้จักแล้วเป็นแน่เปาไล่จือรู้สึกแทงใจดำซ่งหมานซานไอ้สารเลวนั่นอายุน้อยกว่าเขา 2-3 ปีด้วยซ้ำได้ใช้ชีวิตดีเพียงนี้เชียวหรือก็เพราะอาสีมีความสามารถ
ซ่งอิงเอ๋ยเสริมขึ้นมาอีกประโยคไว้อาสีข้ากลับมาบ้านหากมองเห็นท่านเห็นเนื้อตัวท่านสกปรกเช่นนี้ไม่แน่ว่ายังจะหยิ่งยโสและภูมิใจในตัวเองเล็กน้อยอีกด้วยพูดอย่างน่าเกลียดหน่อยถึงเวลานั้นก็ขออภัยอาเปาด้วยนะเจ้ากะเปาไล่จื่อยิ้มไม่ออกเสียแล้วเมื่อก่อนสหายเหล่านั้นก็รู้สึกว่าซ่งหมานซานมีความกล้าหาญและชาญฉลาดเช่นกันหลังจากนี้หากเห็นเข้าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอีกแล้วก็เช่นนั้นเปาไล่จื่อพลันรู้สึกถึงสถานะสั่นคลอนแต่จะทำอย่างไรได้หรือเขามองสบู่หอมเหล่านั้นคนตรงหน้าเป็นผู้มากความสามารถทั้งหมู่บ้านล้วนรู้ดีว่าซ่งอิงรู้ความมีน้ำใจและหาเงินเก่งหลานสาวเฮอข้าก็ไม่สะดวกพูดอะไรกับท่านมากมายมิเช่นนั้นเดี๋ยวแพร่งพรายไปเข้าหูอาสีเช่นนั้นข้าต้องถูกดูยกใหญ่แน่และนึกว่าข้าทรยศเขาแล้วอีกด้วยอาเปาตามใจท่านแล้วกันข้ายังมีธุระต้องจัดการอีกพูดจบซ่งอิงก็ปิดประตูทันทีหากตอนนี้เปาไล่จื่อยังไปขายสบู่ที่ซ่งหมานซานเหลือใช้เช่นนั้นเขาก็เกินเยียวยาแล้วจริงๆผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีล้วนไม่ทำเยี่ยงนี้กันทั้งนั้นจบตอนที่525ตอนที่526ไม่ใช่ความฝันแต่สบู่หอมที่นางมอบให้หากไม่เอาไปขายเช่นนั้นจะเอามาใช้ทำอะไรเล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าก็เอาไปใช้เองอย่างไรเล่าเปาไล่จื่อเดินเตร่ๆทั่วหมู่บ้านแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีเสื้อผ้าที่สวมใส่มองดูซ้ำซากสกปรกมาโดยตลอดผมเผ้าก็มีกลิ่นด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นตัวคนก็ลักษณะดูไม่ดีเอาเสียเลยพูดให้น่าฟังหน่อยคือพวกนักเลงพูดอย่างน่าเกลียดหน่อยก็คือคนว่างงานที่อดมื้อกินมื้อไปวันๆไม่ต่างกับขอทานมากนักก็แค่ดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นเองซ่งอิงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเปาเปลื่อยแต่จะร้ายจะดีก็ถือเสียว่าช่วยให้เหล่าชาวบ้านสบายตาขึ้นหน่อยตอนเย็นยามที่พวกขั้วหลินกลับมาซ่งอิงไม่ลืมบอกกล่าวเอาไว้สักหน่อยอีกด้วยจากนี้หากเห็นเปาไล่จื่อก็เกรงใจเขาหน่อยซ่งอิงกล่าวขั้วหลินไม่เท่าไรอันเนื่องจากเขารูปลักษณ์หน้าตาดีขนาดเปาไล่จื่อเห็นเขาก็อดจะบีบแก้มเขาสักทีสองทีและเอาลูกกวาดให้สองสามเม็ดไม่ได้ซ่งตาแตกต่างออกไปครั้นได้ยินคำพูดนี้ก็ตระหนกตกใจจนวิญญาณแทบลอยออกจากร่างพี่รองนั่นคือเปาไล่จื่อนะขอรับก็ใช่อย่างไรละจากนี้อย่าเรียกคนเขาว่าเปาไล่จื่ออีกต่อให้เป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งได้ยินคำพูดนี้มากๆเข้าเกรงว่าก็จะรู้สึกแย่ในใจเช่นกันน้องตาเจ้าเรียกว่าท่านอาก็ได้เป็นคนในบ้านเกิดเดียวกันทั้งนั้นซ่งอิงกล่าวขึ้นอีกครั้งซ่งตาและซ่งอู่ล้วนรู้สึกว่าซ่งอิงเสียสติไปแล้วซ่งซานยาค่อนข้างว่าง่ายแต่ได้ยินคำพูดนี้ก็ตระหนกตกใจเช่นกันพี่รองถูกเขาข่มขู่แล้วใช่หรือไม่เจ้ากะมีเช่นนั้นจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรฉะไหนอยู่ดีๆจึงให้พวกเขาเกรงใจหน่อยเล่าไม่ใช่วันนี้เปาไล่จื่อเตือนเรื่องหนึ่งแก่ข้าแม้ว่ามีจุดประสงค์แฝงแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขาก็มีความปรารถนาดีอยู่ด้วยเช่นกันจึงต้องนำน้ำใจนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นับแต่นี้ไปพวกเจ้าเห็นเขาแล้วต้องเรียกขานอย่างเกรงอกเกรงใจหากมีเหล่าสหายถามขึ้นมาก็บอกว่าเขามีน้ำใจช่วยเหลือสิ่งหนึ่งแก่ข้าช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อเขาสักหน่อยบางทีคนผู้นี้อาจจะดีขึ้นได้บ้างเช่นกันซ่งอิงกล่าวขึ้นอีกครั้งแต่ไหนแต่ไรมานางเป็นคนที่คนอื่นทำเพื่อนางมากเท่าไหร่นางจะตอบแทนคืนมากยิ่งกว่านั้นเปาไล่จื่อผู้นี้จะกล่าวว่าเขาร้ายกาจนักหนาก็ไม่ถึงขั้นนั้นก็แค่ปากเสียทำแต่เรื่องที่ผิดๆและลักเล็กขโมยน้อยนับว่ายังให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านด้วยเช่นกันมิหนำซ้ำยังเชื่อฟังคำพูดของหัวหน้าหมู่บ้านซ่งอย่างยิ่งครั้งนี้เปาไล่จื่อน่าจะพูดเรื่องของนางสู่ภายนอกไปไม่น้อยแต่ทว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนไม่ถือเป็นความลับดังนั้นซ่งอิงก็ไม่แยแสแต่อย่างใดเทียบกับการให้เปาไล่จื่อคุกเข่าร้องอดครวญว่านึกเสียใจภายหลังแล้วนางรู้สึกว่ามองดูคนผู้นี้ถูกทั่วทั้งหมู่บ้านชมเชยจะน่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องที่ซ่งอิงกำชับซ่งตาและเหล่าสหายสองสามคนพวกเขาล้วนฟังแล้วนำไปปฏิบัติเปาไล่จื่อมาปรากฏตัวต่อหน้าเด็กๆในหมู่บ้านบ่อยครั้งดังนั้นเพิ่งวันถัดมาพวกซ่งตาก็ได้เจอตัวคนเขาแล้วในขณะนี้เปาไล่จื่อกำลังข่มขู่เด็กคนหนึ่งที่อายุประมาณ10ปีเห็นจะได้เพื่อขอเงินพวกขั้วหลินทั้ง3คนต่างสบมองกันแวบหนึ่งจากนั้นเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญอาเปาซ่งตารีบส่งเสียงตะโกนวันนี้ท่านดูดีกว่าอาสีข้าอีกนะเนี่ยเปาไล่จื่อเบิกตาโตอย่างเหลือเชื่ออะไรกัน
เปาไล่จือรู้สึกละอายในใจเมื่อวันกลับไปเขาใช้สบู่หอมแล้วจุๆช่างใช้ดีจริงๆแม้ว่าอากาศค่อนข้างเย็นแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อคนอย่างเขาที่ขัดถูขี้ใครออกมาได้มหาศาลวันนี้แต่เช้าตรู่ถึงขั้นรู้สึกเนื้อตัวเบาสบายดูดจนกระนางนวลเรือนผมปลิวสวยพร้อมกลิ่นหอมออดิโอโรแมนสหายตัวน้อยคนอื่นๆเห็นดังกล่าวต่างก็ตกตะลึงฉะไหนเรียกเขาว่าอาเปาล่ะท่านปู่เปาหัวหลินคลี่ยิ้มท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านแม่ข้าบอกว่าเมื่อวันท่านช่วยงานใหญ่นางดังนั้นให้ข้ามาขอบคุณท่านด้วยละท่านปู่เปาคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นคนดีถึงเพียงนี้เปาไล่จือเบิกตาโตขึ้นเล็กน้อยไม่จริงภาพนี้ดูน่ากลัวเล็กน้อยมิใช่ว่าฝันอยู่กระมังเปาไล่จือหยิกตัวเองตามสัญชาตญาณจากนั้น7จบตอนที่526ตอนที่527กลับตัวเป็นคนดีเป่าไล่จือคลี่ยิ้มกว้างหัวหลินเด็กน้อยทั้ง3รู้สึกน่าสนใจเป็นพิเศษจากนั้นจึงชมเชยไปเรื่อยเปื่อยอาเป่าข้าได้ยินพี่สาวคนรองกล่าวว่าเมื่อวันท่านขับไล่คนที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อหมู่บ้านไปตั้งหลายคนตอนแรกข้าก็ยังไม่เชื่อแต่วันนี้พอข้ามองเห็นท่านก็เชื่อในทันทีท่านแตกต่างไปแล้วจริงๆส้มตาพูดใช่วันนี้ปู่เปาหน้าตาสดใสมองดูอ่อนโยนเป็นพิเศษไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ดูดันขนาดนั้นหัวหลินปั้นหน้าจริงจังเด็กน้อยที่อยู่ข้างๆก้าวถอยหลังไปหนึ่งฝีก้าวพวกเขาไม่เห็นใช่หรือไม่เปาไล่จือเพิ่งแย่งเงินเหรียญทองแดงของเขาไปหยกพี่รองบอกว่าอาเปากลับเนื้อกลับตัวแล้วเห็นทีว่าจะเป็นความจริงสินะซ่องอูกล่าวอย่างให้ความร่วมมือด้วยเช่นกันเปาไล่จือเบิกตาโตแวบหนึ่งแม่เจ้าเขาก็แค่อาบน้ำเท่านั้นเองนี่พวกเจ้าคุยอะไรกันรึมีหญิงวัยป้าเดินผ่านมามองเห็นเข้าจึงรีบเดินเข้ามาหาอย่างระแวดระวังทันทีคิดว่าเปาไล่จือต้องการรังแกเด็กๆอีกแล้วเปาไล่จือสีหน้าหงิกงอลงทันทีรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไรนักเช่นกันไอ้เด็กน้อยเหล่านี้วันๆเอาแต่รนหาเรื่องท่านป้าท่านว่าอาเปาวันนี้ดูมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษใช่หรือไม่พี่สาวคนรองข้ากล่าวว่าเมื่อวันอาเปาบอกว่าต้องการทำตัวเป็นคนเก่งกาจมีหน้ามีตายิ่งกว่าอาสีข้าเขาต้องการกลับตัวเป็นคนดีแล้วเมื่อครูช่วยเก็บเศษเงินของโกต้านที่หล่นอยู่บนพื้นด้วยละส่งตาคลี่ยิ้มกว้างใช่หัวหลินรีพยักหน้าทันควันเปาไล่จือเผยสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกในชั่วพริบตาถูกดวงตาอันใสบริสุทธิ์ของหัวหลินคู่นั้นจับจ้องถึงขั้นเกิดความรู้สึกละอายใจขึ้นมาเล็กน้อยชั่วขณะกลั้นใจนำเหรียญทองแดง2เหรียญนั่นหยัดใส่มือของโกต้านเก็บเอาไว้ให้ดีอย่าทำหายอีกละปวดใจจริงป้าคนนั้นเบิกตาโตด้วยความตระหนกตกใจโอ้นี่ไอ้คนขี้เกียจรู้จักพัฒนาแล้วรึท่านป้าฉะไหนท่านจึงเรียกอาเปาว่าคนขี้เกียจเล่าขอรับพี่รองบอกว่าคนเราล้วนมีชื่อกันทั้งนั้นอยากให้เกียรติผู้อื่นก็ต้องเรียกชื่อคนเขาขอรับส่งตากล่าวขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นจริงเป็นจังพวกเขาชาวบ้านธรรมดาทั่วไปประเภทนี้ไม่ได้พิถีพิถันมากมายขนาดนั้นมีชื่อเรียกแต่ชื่อจริงยังคงไม่มีอย่างมากสุดก็แค่คำเรียกตามลำดับการเกิดในครอบครัวหรือเป็นชื่อเล่นและเรียกขานได้ค่อนข้างสะดวกด้วยเช่นกันเปาไล่จือนามว่าอะไรหรือป้าผู้นั้นนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเปาไล่จือเองก็ชะงักงันไปเช่นกันตอนที่เขาอายุ10กว่าปีบนใบหน้ามีสิวปรากฏขึ้นมากมายหลังสิวหายไปผิวหน้าก็ขรุขระเพราะยามปกติก็ชื่อเสียงไม่ดีคนอื่นบอกว่าเขาเป็นพวกอันธพาลไม่รู้จักทำมาหากินดังนั้นก็เลยถูกผู้คนเรียกว่าเปาไล่จือนับแต่นั้นมาก็ไม่มีคนเรียกขานเขาด้วยชื่อของเขาอีกเลยข้าถามท่านแม่ข้าแล้วท่านปู่เปานามว่าเปาต้าจื้อความหมายก็คือมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นพ่อแม่ของท่านปู่เปาจะต้องมีความคาดหวังอันยิ่งใหญ่มากต่อตัวเขาแน่นอนหัวหลินพูดเกินจริงเสริมขึ้นมาเปาไล่จือตะลึงงันบิดามารดาเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะไม่มีคนสั่งสอนไม่มีคนควบคุมดูแลจะมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นอะไรที่ไหนกันเล่าหัวต้าหลังพูดถูกต้องเรียกชื่อน้องต้าจือป้าผู้นั้นก็มีไหวพริบเช่นกันส่งเสียงหัวเราะออกมาแล้วเอ่ยข้าว่าวันนี้เจ้าดูมีชีวิตชีวาไม่น้อยเลยหากหัวหน้าหมู่บ้านรับรู้ว่าปัจจุบันเจ้าหัดทำเรื่องดีๆแล้วจะต้องดีใจแน่ขณะพูดนางก็เดินจากไปอย่างสุขใจพวกเจ้าเด็กน้อยทั้ง3คนเป่าไล่จือค่อนข้างหงุดหงิดขึ้นมาทันใดหยอกข้าเล่นใช่หรือไม่พูดสิ่งเหล่านี้เพราะคิดจะทำอะไรกันแ
ไม่ได้หยอกท่านเล่นเสียหน่อยจริงๆนะเมื่อวันแม่ข้าชมท่านยกใหญ่เดิมทีข้ายังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยต่อมาได้ยินคำพูดของแม่ข้าแล้วรู้สึกว่ามีเหตุมีผลเป็นพิเศษหัวหลินมีรูปลักษณ์ที่ชวนให้ผู้คนหลงใหลได้มากที่สุดดังนั้นยามนี้จึงแสดงออกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการกล่าวขึ้นอีกครั้งแม่ข้าบอกว่าท่านกับปู่สี่ของข้าเป็นคู่ปรับกันแต่เมื่อวันท่านเอาชนะความโกรธเคืองนั้นมาถ่ายทอดคำพูดให้นางรู้นั่นต้องเป็นเพราะเห็นแก่ความที่นางและท่านเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแน่ท่านเป็นคนที่ตั้งใจจริงในการปกป้องหมู่บ้านเราท่านก็คือผู้ที่ข้างนอกเย็นชาแต่จิตใจดีงามภายนอกดูไม่รู้จักทำเรื่องดีๆแต่ในความเป็นจริงเพราะไม่มีคนเข้าใจท่านใต้ล่านี้มีใครเป็นคนไม่ดีมาแต่เกิดที่ไหนกันเล่าแม่ข้าบอกว่าปู่สี่เมื่อก่อนก็เป็นคนออกนอกลู่นอกทางเช่นกันภายหลังต่อมาก็ได้ดิบได้ดีแล้วท่านฉลาดกว่าปู่สี่ข้าเสียด้วยซ้ำจะต้องทำได้ดียิ่งกว่าเขาแน่ลูกไม้ประจบสอพลอยเยอะทีเดียวเชียวนี่ไม่มีใครเข้าใจพูดเพ้อเจ้อได้ไปยิ่งกว่าเขาแล้วแม่เขาบอกไว้ว่าพูดหลายประโยคหน่อยก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นเปลืองแรงและไม่แน่ว่าจะจัดการปัญหาเรื้อรังอย่างหนึ่งให้หมู่บ้านได้ด้วยหากชมเชยเขาขนาดนี้แล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นก็ไม่เสียหายอย่างแย่สุดก็คือเป็นลักษณะเช่นที่ผ่านมาจบตอนที่527ตอนที่528ชีวิตที่สิ้นหวังหัวหลินหยีดวงตาโตๆจนโค้งดุดดวงจันทร์เสี้ยวก็ไม่ปานรอยยิ้มที่จริงใจมองดูเหมือนเซียนตัวน้อยทั้งตัวเปล่งประกายรัศมีความจิตใจดีและน่ารักน่าเอ็นดูปู่เปาข้าตัดสินใจแล้วว่าจากนี้จะเริ่มชอบท่านแล้วละหัวหลินคลี่ยิ้มอีกครั้งแล้วกล่าวใส่เปาไล่จื่อเปาไล่จื่อถึงกับรู้สึกหัวใจถูกโจมตีเข้าอย่างจังในชั่วพริบตาเดียวถึงกับหน้าแดงก่ำและเผยสีหน้าลนลานทำอะไรไม่ถูกขึ้นมาเล็กน้อยและในเวลานี้เองเหล่าผู้จุดชนวนก็โบกมือน้อยๆใส่เขายกใหญ่จากนั้นกล่าวขึ้นอีกครั้งพวกเราไปโรงเรียนก่อนละเปาไล่จื่อตะลึงงันไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรหลานหลินเจ้านี่ปากหวานจริงๆหลังเดินจากมาส่งตาอดยกนิ้วโป้งให้หัวหลินไม่ได้เมื่อก่อนอาเปานิสัยเสียมากหากไม่ใช่เพราะคำขอของพี่รองข้าก็พูดถ้อยคำที่ขัดใจลักษณะนี้ออกมาไม่ได้เช่นกันขัดใจหัวหลินมุ่นคิ้วใช่น่ะสิแม้ว่าพี่รองบอกว่าเขาน่าจะไม่ได้จิตใจเลวร้ายเป็นพิเศษแต่ในช่วงเวลาสั้นๆจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรกันเล่าข้ายังค่อนข้างกลัวเขาอยู่ดีส่งตาเอ่ยพูดความจริงให้เขาเปลี่ยนมุมมองต่ออันธพาลไม่เอาการเอางานคนหนึ่งอย่างกระทันหันเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อชัดๆหลานหลินไม่ได้แซงทำหรอกหรือส่งอู่กล่าวส่งตาตะลึงงันมองเขาอย่างไม่กล้าเชื่อทำไมต้องแซงทำด้วยปู่เปาก็ไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดต่อข้าครั้งนี้ยังช่วยเตือนท่านแม่ข้าด้วยข้าย่อมขอบคุณเขาด้วยใจจริงอยู่แล้วสิหัวหลินกล่าวแต่เขามีจุดประสงค์ซึ่งก็เพื่อให้พี่รองเอาเงินให้ส่งตารีบกล่าวทันควันเช่นนั้นแล้วอย่างไรหรือจุดประสงค์ไม่สำคัญหรอกหัวหลินคลี่ยิ้มแม่ข้าบอกว่าบำเพ็ญตนบำเพ็ญใจแม้ไม่ควรคิดร้ายต่อใครก็ควรพึงระวังคนคิดร้ายกับตัวเราแต่อย่างเรื่องประเภทนี้ยอมใช้น้ำใจมองคนอื่นดีกว่าการใช้ใจที่เกลียดชังมองคนอื่นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นมากยิ่งกว่าส่งตาหัวเราะเจือนหลานหลินเจ้าจิตใจดีงามเกินไปแล้วหากภายภาคหน้าเจอคนที่คิดจะลักพาตัวเจ้าไปขายอีกจะทำอย่างไรคงไม่ถูกขายแล้วยังช่วยคนเขานับเงินอีกกระมังหัวหลินเชิดหน้าน้อยๆของเขาขึ้นดูถูกเขาเกินไปแล้วหากเจอคนชั่วร้ายเขาย่อมไม่ออมมือแน่จะดึงหนวดอีกฝ่ายให้เกลี้ยงเลยและกระทืบคนเขาให้จมลงไปใต้ดินด้วยเท้าเดียวฝังเอาไว้สัก 2-3 ปีรากงอกเมื่อใดค่อยขุดออกมาเจอท้องฟ้าเจอตะวันแต่คำพูดนี้หัวหลินไม่พูดออกไปอีกทั้งยังยิ้มหวานหยดท่านนะก็มีพวกท่านอยู่นี่ไงมีพวกท่านอยู่ทั้งคนไม่ว่าใครหน้าไหนก็ขายข้าไม่ได้เมื่อถ้อยคำนี้หลุดออกมาส่งตาและส่งอุพลันรู้สึกสบายใจไปชั่วขณะดูสิหลานหลินครอบครัวเขาปากหวานขนาดไหนวางใจเถอะเหล่าน้าๆจะคุ้มครองเจ้าไปชั่วชีวิตส่งตาชักสีหน้าจริงจังหลานที่ซื่อบื้อขนาดนี้จะต้องปกป้องให้ดีมิเช่นนั้นจะถูกคนหลอกได้ง่ายเกินไปและในเวลานี้เปาไล่จื่อกำลังสงสัยเกี่ยวกับชีวิตคนเราครั้นผู้คนในหมู่บ้านว่างงานก็จะไปพูดคุยทั่วสารทิศเมื่อครูป้าผู้นั้นไม่ทันไรก็ไปซุบซิบนินทากับสตรีในหมู่บ้านหลายคนไม่รู้ว่าพูดคุยกันอย่างไรจึงไปถึงหูของหัวหน้าหมู่บ้านส่งเข้าแล้วเปาไล่จื่อเป็นคนหนึ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านส่งเพ่งเล็งและให้ความสนใจด้วยใจจริงมาโดยตลอด
ยามนี้ได้ยินว่าคนผู้นี้ทำเรื่องดีๆแล้วก็ดีใจยกใหญ่ในทันใดรีบให้ลูกสะใภ้ของครอบครัวตัวเองไปบอกกล่าวกับเหล่าหญิงวัยกลางคนในหมู่บ้านว่าจากนี้ไปเห็นคนผู้นี้ก็ให้ชมเชยเขามากๆหน่อยอย่าเอาแต่พูดจาไม่น่าฟังอยู่เรื่อยด้วยเหตุนี้ไม่พ้น3วันสถานการณ์รอบข้างของเปาเล่จือก็เปลี่ยนไปออดิโอโรแมนเมื่อก่อนเรียกเขาว่าไล่จือซึ่งหมายถึงคนไม่เอาการเอางานยามนี้เรียกเขาว่าตาจือเด็กๆที่เมื่อก่อนเห็นเขาก็เป็นอันต้องวิ่งแจ้นนึกไม่ถึงว่าตอนนี้ยังเอ่ยปากเรียกเขาว่าท่านอาท่านลุงเปาไล่จือรู้สึกว่าชีวิตสิ้นหวังแล้วนี่ยังจะให้เขาไปรีดไถเงินได้อย่างไรอีกเล่าคนเหล่านี้แต่ละคนยิ้มแย้มต้อนรับเด็กๆเหล่านั้นไร้เดียงสาไร้พิษสงในสมองเขามักปรากฏใบหน้าอันน่ารักน่าเอ็นดูของหัวต้าหลางเมื่อครู่อยากจะลอบคว้าไก่ในเล้าของชาวบ้านแต่ทันใดนั้นก็นึกสะดุดใจขึ้นมาอีกจากนั้นจึงชักมือกลับอย่างอดไม่ได้จบตอนที่528ตอนที่529นิสัยเสียมาแต่กำเนิดยามที่เปาไล่จือสับสนผู้คนในหมู่บ้านบางส่วนรู้สึกปลื้มใจจริงจังเรื่องแปลกๆมีให้เห็นทุกปีปีนี้เยอะเป็นพิเศษเปาไล่จือที่สมเลเทเมามาหลายปีขนาดนี้นึกไม่ถึงว่ายังรู้จักหัดทำเรื่องดีๆด้วยเนื้อตัวสะอาดสะอ้านมองดูค่อนข้างมีชีวิตชีวานี่ตั้งกี่วันมาแล้วไม่ได้เห็นเขาจับจ้องเหล่าเด็กๆอย่างดุดันและไม่เห็นเขาเดินเตร่ๆไปมาทั่วหมู่บ้านเรื่องลักเล็กขโมยน้อยยิ่งไม่มีให้เห็นแค่นี้ไม่เท่าไรนึกไม่ถึงว่าจะไม่ได้จับกลุ่มทำตัวเหลวไหลอยู่กับสหายนักเลงอีกด้วยปฏิบัติตนเช่นนี้จะไม่ทำให้ผู้อื่นดีใจได้อย่างไรเล่าดังนั้นแต่ละหลังคาเรือนโดยส่วนใหญ่ก็รู้จักเปาไล่จือทั้งนั้นแต่ละคนเป็นต้องเอ่ยชมเชยขึ้นมา 2-3 ประโยคและมีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกันรู้สึกว่าการชมเชยและยิ้มแย้มให้แทนที่จะตำหนิเช่นนี้ทุกๆวันหลังจากนี้เกรงว่าเปาไล่จือจะเกรงใจเกินกว่าไปหาเรื่องบรรดาเด็กๆได้อีกแล้วซ่งอิงไม่คิดเช่นกันว่าผลลัพธ์จะดีงามเพียงนี้การเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งตามจริงง่ายดายมากเปาไล่จือทำตัวอันธพาลไม่ทำการทำงานทั้งยังสกปรกบัดนี้อาบน้ำด้วยสบู่หอมสะอาดสะอ้านย่อมไม่ดีนักหากจะสวมเสื้อผ้าสกปรกเช่นเมื่อก่อนเขาจึงเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าตัวใหม่ที่อยู่อาศัยก็ย่อมต้องปัดกวาดสักหน่อยเช่นกันหากถูกผู้คนชมเชยอีกเล็กน้อยในฐานะผู้ชายเพื่อไม่ขายหน้าก็ยิ่งต้องพยายามยึดภาพลักษณ์ในปัจจุบันเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆกอบกับมีซ่งหมานซานคอยเป็นเครื่องกระตุ้นอยู่ด้านหลังอยากจะกลับไปเป็นลักษณะเช่นที่ผ่านมาเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ทว่าณตอนนี้เปาไล่จือผู้นี้ไม่มีงานทำคนผู้นี้เป็นแกนนำเด็กหนุ่มใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาไปวันๆมาโดยตลอดหากไม่มีรายได้ระยะยาวก็เป็นไปได้ว่าจะกลับเข้าสู่วงจรเดิมเพียงแต่ความสัมพันธ์ของอาศีครอบครัวนางกับเปาไล่จืออย่างไรเสียก็ไม่ค่อยดีนักเรื่องนี้นางไม่อาจแทรกแซงมากเกินไปได้เพียงแต่ว่าหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนฉลาดคนหนึ่งและสังเกตเห็นประเด็นนี้เช่นกันเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดแจงหางานให้เปาไล่จือรวมไปถึงพรรคพวกอีก 3-4 คนเสร็จสรรพนั่นก็คืองานคอยดูแลหมู่บ้านและปกป้องป่าไม้ปัจจุบันต้นซิ่งบนเขาซิ่งแห่งนี้มีความสำคัญมากต่อเหล่าชาวบ้านในเขามีต้นกล้าต้นซิ่งป่าไม่น้อยเช่นกันที่เปาไล่จือพร้อมพวกต้องทำคือนำต้นกล้าเหล่านี้ย้ายออกห่างต้นไม้ใหญ่ข้างๆแล้วเอาไปปลูกลงในพื้นที่โล่งซึ่งมีแสงแดดส่องรำไรนอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลจัดการภูเขาซิ่งอย่าให้คนอื่นมาทำลายต้นไม้ที่อยู่ในเขาหมู่บ้านนี้มีเด็กๆบางส่วนไม่รู้ความปีนต้นไม้และส่งเสียงวกเวกวอยวายมีเปาไล่จืออยู่ก็จะปกป้องต้นไม้เหล่านั้นได้แน่นอนว่าแรกเริ่มเปาไล่จือแสดงออกอย่างดูถูกดูแคลนให้เขาไปเฝ้าดูแลภูเขาเช่นนั้นต่างอะไรกับการติดคุกแต่ไม่ทันไรเขาก็เปลี่ยนไปเพราะหัวหน้าหมู่บ้านซ่งเอ๋ยถึงภรรยาและลูกเขาอายุปูนนี้แล้วยังไม่ได้สร้างครอบครัวเลยแล้วจะไม่ร้อนใจได้อย่างไรกันเล่าณตอนนี้ทำได้เพียงตั้งใจทำงานภายภาคหน้าต้องหาภรรยาได้แน่การล่อใจอันยิ่งใหญ่มากเพียงนี้ย่อมเพียงพอเป็นธรรมดาระหว่างทางมาข้าได้เจอเอ๋ยยาด้วยสาวน้อยผู้นั้นเอ่ยว่าเจ้าฝึกฝนอยู่ในเขานี้สัก2ปีหากทำงานได้จริงจังภายภาคหน้าก็จะให้ไปเฝ้าร้านค้าแทนนางหัวหน้าหมู่บ้านซ่งกล่าวขึ้นอีกครั้งคำพูดนี้ซ่งอิงพูดไว้จริงๆความหมายของซ่งอิงคือปัจจุบันชื่อเสียงของเปาไล่จือเปลี่ยนไปเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองอาศีของนางผู้นั้นยังคงดูถูกเปาไล่จือแต่หากเปาไล่จือคงเส้นคงวาไปได้ปี2ปีเช่นนั้นจะยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีจริงๆเมื่อถึงเวลาร้านค้าของครอบครัวตนไม่แน่ว่าจะมากขึ้นไม่น้อยแล้วและขาดแคลนกำลังคนงานจริงๆค่อยจ้างเขาไปก็ยังไม่สายครั้นเปาไล่จือได้ยินถึงกับงุนงงเล็กน้อยท่านลุงสาวน้อยนั่นพูดเยี่ยงนี้จริงๆหรือ
เปาไล่จื่อลูบๆจมูกดูค่อนข้างละอายใจเขาไม่ได้ทำเรื่องดีงามอย่างแท้จริงมีหนำซ้ำยังขายข้อมูลของซ่งอิงด้วยแต่เขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าเพียงแค่นำเรื่องราวไปบอกกล่าวซ่งอิงก็จะก่อสถานการณ์ที่ตามมาเช่นตอนนี้แน่นอนว่าเป็นความจริงทำไมหรือเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือหัวหน้าหมู่บ้านซ่งกล่าวพอใจสิขอรับท่านลุงข้าไม่กลัวท่านหัวเราะเยาะเช่นกันข้าเองก็ไม่ได้นิสัยเสียมาแต่กำเนิดใครจะอยากให้คนอื่นมองอย่างเอื้อมระอาใส่ตลอดทั้งวันเล่าขอรับเป่าไล่จือรีบเอ่ยพูดทันควันจบตอนที่529ตอนที่530บากหน้ามาพึ่งญาติพี่น้องหลายวันมานี้เห็นคนอื่นหน้าตายิ้มแย้มเขามีหรือจะยังคิดเช่นเมื่อก่อนอีกถูกรังเกียจมีอะไรดีเล่าอีกทั้งตอนแรกตามจริงเพียงเพราะยามที่เขาอายุยังน้อยไม่รู้ความต่อมาคิดจะปรับปรุงตัวก็ปรับปรุงไม่ได้แล้วจึงปล่อยไปตามเวรตามกรรมเลยก็เท่านั้นเองตอนนี้มีโอกาสให้ลิ้มลองแล้วจะไม่ยินดีได้อย่างไรตั้งใจทำให้ดีเอ้ยยาเป็นผู้โดดเด่นมากความสามารถที่สุดในหมู่บ้านเราจากนี้หากเจ้าสามารถติดตามทำงานกับนางได้จริงเช่นนั้นการหาเลี้ยงปากท้องก็ไม่ใช่ปัญหาและไม่แน่ว่าจะหาลูกสาวของครอบครัวคนดีๆแต่งมาเป็นภรรยาได้ด้วยหัวหน้าหมู่บ้านซ่งมองเป่าไล่จื่อพลางพูดเด็กรุ่นหลังในหมู่บ้านล้วนเป็นผู้ที่เขาหวงแหนมากที่สุดและมองดูจนเติบใหญ่มาทั้งนั้นต้าจื้อเด็กคนนี้ชะตาชีวิตลำบากมาแต่เด็กดังนั้นภายหลังต่อมาแม้เขาสมเลเทเมาไปหน่อยแต่เขากลับยินดีมอบโอกาสให้เขาเช่นกันมีคนมาฟ้องบ่อยครั้งเขาเองก็พยายามปกป้องเล็กๆน้อยๆซึ่งทุกครั้งที่ปกป้องเด็กคนนี้ก็จะว่านอนสอนง่ายไประยะหนึ่งไม่ทำให้เขาเสียหน้านี่แสดงถึงว่าเขารู้จักประมาณตนในใจเปาไล่จื่อไม่มีความมั่นใจในตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าหัวหน้าหมู่บ้านมาแต่ไหนแต่รายยามนี้ย่อมรีบตอบรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นธรรมดาทั้งสองคนกำลังพูดคุยก็มีคนผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาจากด้านนอกท่านปู่หัวหน้าหมู่บ้านมีคนครอบครัวหนึ่งมาอยู่ที่ปากทางเข้าออกมาหมู่บ้านบอกว่าบากหน้ามาขอพึ่งพิงญาติขอรับคนที่มารีบบอกกล่าวหัวหน้าหมู่บ้านทรงตะลึงงันไปชั่วครู่บากหน้ามาขอพึ่งพิงญาติครอบครัวใครหรือนำทางไปพบก็สิ้นเรื่องแล้วมิใช่หรือฉะไหนยังต้องวิ่งมาหาเขาถึงที่นี้เพื่อแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะด้วยเล่าชายที่นำคำพูดมาถ่ายทอดเป็นการเฉพาะอึดอัดใจเล็กน้อยคนครอบครัวนั้นที่มาเยือนบอกว่าแซ่ฮั่วขอรับหัวหน้าหมู่บ้านซ่งได้ยินดังกล่าวเกือบงงงวยจนทำอะไรไม่ถูกหมู่บ้านซิ่งฮวามีแค่ครอบครัวเดียวที่แซ่ฮั่วต่อให้เอื้อยาแต่งงานกับฮั่วหลงผู้นั้นทว่าปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ทั่วทั้งหมู่บ้านก็มีแค่ฮั่วหลินคนเดียวฉะไหนจึงโผล่มาอีกครอบครัวหนึ่งเล่าหัวหน้าหมู่บ้านซ่งตระหนกตกใจเร่งรีบให้คนไปพูดคุยอย่างละเอียดข้อมูลหลักๆข้าเองก็ไม่ทราบแน่ชัดคนผู้นี้เพิ่งมาถึงปากทางเข้าออกหมู่บ้านก็ถามไถ่ไปทั่วหญิงวัยป้าที่พูดคนนั้นกล่าวว่าสามีของตนและบุตรชายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ลำบากยากเย็นแสนเข็นกว่าจะหาเจอชายหนุ่มใหญ่กล่าวขึ้นอีกครั้งหัวหน้าหมู่บ้านทรงได้ยินก็ใจเต้นรัวขึ้นมาเช่นกันจากนั้นจึงได้เร่งรีบตามไปดูยามนี้ปากทางเข้าออกหมู่บ้านคลึกครื้นเป็นพิเศษที่มาเยือนมี6คนผู้นำหน้าเป็นหญิงวัยกลางคนอายุประมาณ 5-60 ปีหญิงวัยกลางคนผู้นั้นพูดด้วยสำเนียงที่แปลกหูยากที่จะฟังเข้าใจได้ด้านหลังมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งซึ่งบนนั้นหามคนแก่ผู้หนึ่งอยู่น่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของหญิงผู้นี้ดูอายุ 7-80 ปีมองดูผมขาวโพลนและฟันไม่ดีแล้วผู้ที่หามคนแก่ผู้นั้นก็คือชาย2คนคนหนึ่งคาดว่าอายุประมาณ40กว่าปีเห็นจะได้อีกคนอายุประมาณ20กว่าปีแล้วยังเหลืออีก2คนสุดท้ายที่ค่อนข้างเยาว์วัยคนหนึ่งเป็นสาวน้อยวัย 17-18 ปีอีกคนเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ10กว่าปีบรรดาชาวบ้านต่างก็งุนงงเล็กน้อยสามีข้าผู้นั้นตายไปแล้วหรือลูกชายก็ตายแล้วเช่นกันหญิงที่อายุ50ปีผู้นั้นได้ยินดังกล่าวก็แผ่เสียงแล้วทรุดตัวนั่งลงบนพื้นร้องห่มร้องให้ขึ้นมาลูกชายที่น่าสงสารของข้าฉะไหนจึงปล่อยให้แม่อย่างข้าที่เป็นคนแก่เท่าต้องส่งคนหัวดำจากไปก่อนเสียได้เล่าออดิโอโรแมนชาวบ้านเห็นคนเหล่านี้น่าสงสารจริงๆแต่ก็แยกแยะไม่ออกว่าจริงหรือหลอกแต่ไม่ทันไรคนเหล่านี้ก็ถือหนังสือสมโนครัวของตนเองออกมาสามีข้าผู้นั้นนำว่าหัวจังตรงปีนั้นบ้านเกิดเราเจอพวกโจรผู้ร้ายทั้งครอบครัวล้วนต้องไปหลบซ่อนตามป่าเขาใครจะรู้ว่าพวกโจรผู้ร้ายกลับติดตามมาได้ตอนนั้นร้อนรนใจอย่างยิ่งสามีข้าก็เลยให้พวกข้าหนีไปก่อน
ส่วนเขาอุ้มทารกที่มักจะส่งเสียงร้องให้ดึงดูดพวกโจรผู้ร้ายไปต่อมาพวกเราก็พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและตามตัวเขาไม่เจอเสียทีสืบถามมาหลายปีนี้เพิ่งมีคนพูดว่าเห็นสามีข้าหนีมาทางด้านนี้ทุกคนได้ยินล้วนค่อนข้างรู้สึกแปลกๆมองดูสมาชิกทั้งครอบครัวนี้หากยอมรับในตัวพวกเขาจริงๆยาก็ต้องคอยเชื่อฟังทำตามพวกเขามิเช่นนั้นจะถูกลงโทษน่าสินี่คนเหล่านี้เป็นชาวบ้านเอ่ยถามอย่างลำบากใจจบตอนที่530